ออยู่ดีผมก็มีอาการอาการคือว่าอยู่ดีผมก็ได้ยินเสียงคนคุยกันในหัวผมแต่ผมไม่ได้เป็นบ้านะครับผมไม่ได้เป็นโรคจิตเภทเพิ่งไปผมมันเป็นบ้านะครับคำนี้นะฮะมันมีอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งไอ้คำว่าบ้ากับคำว่าได้ยินเสียงในหูเนี่ยไม่ต้องได้ยินแยกต้องแยกต้องแยกครับแต่ทีนี้ประเด็นมันไม่สำคัญคือเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมฮะทีนี้มันมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยบุกไปหานายกรัฐมนตรีชื่อนางสาวเจมจุรีช่วยพัดซึ่งหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นบุกไปหานายกรัฐมนตรีผมยังไม่เจอคลิปลุงหงอกนะครับลุงหงอกก็เอาคลิปผู้หญิงคนนี้มาพูดแต่ผมกำลังพยายามหาแต่มันยังหาไม่เจอมัน2-3ปีได้แล้วฮะ 2-3 ปีคุณลุงหงอกจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับเรื่องนี้ผมเสนอตัวไปยังทำเนียบนะครับครับหนังสือผมก็ตรงไปหมายถึงหมายเลขหนึ่งครับแต่หนังสือผมนั้นนะฮะเขาตอบมาครับเขาก็โยงไปยังกระทรวงสาธารณสุขครับตั้งแต่วันถึงวันนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มือไม่อือครับทั้งที่ผมมองดูว่านี่คือปัญหาของวัยทำงานเพราะวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยที่ต้องมีผลผลิตของการงานผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มามากพอก็หวังที่จะนำความรู้ที่เรียนมานั้นไปทำกิจกรรมให้ได้เกิดประโยชน์แก่ตนและก่อสังคมผมคิดผมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาก็เริ่มมีปัญหาอย่างนี้ผมก็บอกผมก็มีศักยภาพส่วนตัวผมที่จะช่วยเหลือศักยภาพส่วนตัวผมที่จะช่วยเหลือผมก็แสดงไปแนวนั้นก็คือเดี๋ยวให้ลุงดูคลิปนี้ก่อนนะครับครับอันนี้จับลุงจำได้นะครับจำได้แม่นนะครับแล้วลุงก็ออกมาอันนี้ครับคือเป็นคลิปที่วันนั้นครับผมอันนี้ปี59ระทึกอะไรชื่อคลิปครับชื่อคลิปเพราะอะไรก็คือนางสาวคนนี้เป็นสาวสุราษฎร์นะฮะบุกไปหานายกต้นปีหน้าทำเนียบรัฐบาลคือด้วยเหตุผลที่ว่าผู้หญิงคนนี้โดนคลื่น V2K My Control Satellite V2K นะใช่ครับ V2K My Control Satellite นี่ผมต้องเล่าให้ลุงฟังก่อนว่าส่วนตัวผมอะผมก็ไม่รู้จักขึ้น V2K My Control Satellite จนผมมาเจอคลิปนี้เหมือนกับลุงที่วันนั้นลุงเอามาพูดประเด็นเรื่องนี้ว่ามันมีคลื่นแฮกสมองได้จริงเหรอถูกไหมฮะผมกำลังพยายามหาแต่มันหาไม่เจอแต่ต้องช่วยให้ทีมงานไล่หาดูใช่เพราะว่ามันมีคลิปที่ลุงพูดประเด็นนี้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นจริงเหรอมันคือคลื่นอะไรกันแน่มันสามารถแฮกสมองคนได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมดูแค่ผ่านแต่ตอนนั้นอ่ะผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมเจอคลิปผู้หญิงคนนี้เหมือนกันผมก็เอ้ยทำไมเรามีอาการเหมือนผู้หญิงคนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เขาบุกไปหานายกเนี่ยเขาไปออกรายการต่างคนต่างคิดต่อแล้วเขาก็ไปอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันมีอาการแบบไหนมันเป็นแบบไหนทีนี้พอเรารู้จักเขา V2K My Control ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราปลดล็อกเลยคือตอนนั้นน่ะผมอ่ะอยู่กับคลื่น V2K My ต้องบอกว่าอยู่กับคือไปมามันกลายเป็นคลื่นเสียงละที่ส่งเข้ามาในกะโหลกเราไม่ใช่เสียงในกะโหลกเราถูกไหมฮะมันเป็นคลื่นความถี่ชนิดนึงเหมือนคลื่นโทรศัพท์เนี่ยฮะแต่มันไม่ได้โทรเข้ามาในโทรศัพท์แต่มันโทรเข้ามาในศีรษะเรามันเป็นคลื่นความถี่ชนิดนึงคือมันทำให้ผมปลดล็อกตัวผมคือว่าตอนนั้นผมอ่ะคือต้องพูดว่าพอผมเจอคลิปผู้หญิงคือก่อนหน้านี้ผมอยู่กับเสียงพวกนี้มาประมาณเกือบ2ปีนิดนึงเบรกตัวนี้ก่อนนะครับครับอยู่กับเสียงพวกนี้ก็แปลว่าอยู่ในห้องสตีโอไม่ใช่ครับอยู่กับเสียงคืออยู่ดีก็มีเสียงให้เราได้ยินอย่างเงี้ยแล้วเราได้ยินคนเดียวแล้วครับผมแล้ว อาการก็คือว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเขาเป็นเสียงคนคุยกันเป็นเสียงคนสนทนากันอย่างเงี้ยนะครับแต่ในบทสนทนานั้นน่ะจะมีการอ่านความคิดเราว่าเอ้ยดูสิมันคิดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีผู้หญิงคอยบอกมึงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบคอยซัพพอร์ตนะฮะคือมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาที่คนกำลังคุมเราอยู่คุมความคิดเราอยู่คอยดูการกระทำเราอยู่ผมก็หากก็คือคนที่เจอครั้งแรกอะครับอาการก็คือว่าถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นคืออะไรครับก็คือจะเป็นผมนะนอนไม่ได้7 วัน 7 คืนเลย wow.
สภาพร่างกายเหมือนซอมบี้เพราะว่าเราเครียดเกิดภาวะเครียดอย่างหนักเสียสติแล้วคือเราเป็นอะไรอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเสียงในนี้มันสามารถอ่านความคิดเราได้หยุดคำว่าทำไมก่อนนะฮะนิดนึงครับครับคำที่ลุงจะเพิ่มกับบันเดอร์ช็อตนี้เขามาทำไมครับมันเป็นคำถามง่ายๆอีซี่ที่สุดแล้วครับคำถามว่าสิ่งที่มีครับแต่มันมองไม่เห็นน่ะมีไหมตอบก่อนมีครับโอเคครับสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นครับแล้วสิ่งที่ไม่มีน่ะมีไหมไม่มีมีไหมที่เรามองไม่เห็นหรอครับเริ่มต้นสิ่งที่มันมีอยู่เห็นนี่มีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็นมีไหมคุณตอบว่ามีครับคำถามต่อมาไอ้สิ่งที่มันไม่มีเลยมันมีไหมต้องคิดก่อนผมตอบได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าผมทำหน้าที่นี้มาตั้ง20กว่าปีแล้วในการที่จะให้หลักคิดวิธีคิดของผู้คนครับลองตอบเล่นๆดูไม่มีผิดมีถูกเพราะว่าเรื่องนี้มันจะมาเอาผิดเอาถูกไม่ได้ครับแต่มันต้องมาเข้าใจในทางเรื่องว่าอะไรคืออะไรครับก่อนที่จะสรุปว่านู่นนี่นั่นเข้าใจดีไม่ดีเข้าใจครับเข้าใจเพราะผมจะรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องของคลื่นอ๋อครับผมจะรู้ตรงนั้นครับเอาล่ะยังไม่ตอบเนาะครับถ้าเป็นไม่ได้ตอบเลยนะครับว่าสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นมีไหมคุณตอบว่ามีครับยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นจะเป็นคลื่นพลังงานแหละเป็นผีนะคลื่นพลังงาน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 นี้คำถามมีว่ามันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นใช่ใช่คือเดี๋ยวจะเพิ่งมันเป็นมนุษย์สร้างขึ้นมันมีคำถามแยกมนุษย์สร้างขึ้นเนาะคือตอนนี้มันเหมือนว่าเดี๋ยวเพิ่งไปครับครับไปทีละคำเพราะว่าความเข้าใจทีละคำเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการต่อไปทีได้ครับถ้าหากว่าเราตีแต่ละคำไม่แตกแล้วมันก็ไปมันก็สับสนต่อไปเพราะคนที่ตีภาษาแตกในการสื่อสารนะครับว่าคลื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีแน่นอนเช่นมือถือมือถอยเนี่ยใช่ใช่ครับโอเคนะแต่มันมองไม่เห็น AMF เป็นทั่วไปนะครับคลื่นความถี่สูงต่ำนี่คือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจับคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับต่อมาก็จับธรรมชาติครับคลื่นของธรรมชาติมันมีไหมมีครับลองอธิบายยกตัวอย่างคลื่นของธรรมชาติก็คลื่นเสียงถูกไหมครับถูกไหมครับที่เราส่งสากันอยู่ตอนเนี้ยผมส่งไปให้ลุงเพราะว่าเสียงนี้มันผ่านไปได้คือมันเป็นคลื่นเสียงถูกไหมครับคลื่นเสียงเราต่อเรานี่นะใช่ครับเป็นคลื่นที่เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่วิทยาศาสตร์พยายามหยิบวิทยาศาสตร์ไปก่อนก่อนจะปะปนกันนะผมจะไปยุ่งนะใช่ครับเดี๋ยวผมก็พาแยกให้ดูว่าอะไรมันคืออะไรมันจะเซตอัพตัวเองได้คลื่นเสียงเซตไมค์ตัวเองเนี่ยไมค์เซตตัวเองเนี่ยอย่าให้ใครมาไมค์เซตเราครับโอเคนะเพราะว่าถ้าธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นโอเคจบตรงนี้แปลว่าเข้าใจตรงกันนะครับผมคำถามก็จะเหมือนเดิมอยู่โดยธรรมชาติครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วครับโดยธรรมชาติสิ่งนั้นมันมีอยู่แต่มองไม่เห็นมีไหมครับมีครับสิ่งนั้นคือก็เป็นคลื่นคลื่นไม่คลื่นไม่ต้องคลื่นนะครับไม่ต้องคลื่นเพราะคลื่นมันจะโยงกันไม่ออกอ๋อครับจะแยกกันไม่ได้ก็จะเป็นพลังงานแหละครับเรายอมรับว่าคลื่นวิทยาศาสตร์มันมีแน่ๆอ๋อใช่เข้าใจเพราะนั้นไม่ต้องพูดคำว่าคลื่นอีกครับมาคำว่าธรรมชาติสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถมองเห็นถามว่ามีไหมมีครับยกตัวอย่างเลยครับเป้เลยคำเดียวพลังจิตไม่ใช่ครับพลังจิตไม่ใช่ธรรมชาติถ้าพลังจิตปุ๊บมันต้องมาเข้าตัวมนุษย์แล้วเข้าถึงตัวมนุษย์แล้วเขามาพลังจิตโดยเนเจอร์เนี่ยเอาเนเจอร์เนี่ยเอาจะเปิดเผยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอากาศมีไหมมีครับมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นจบข่าวเลยโอเคครับแต่ว่าสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นครับมันมีแน่นอนเช่นอากาศครับคำพูดคำนี้พูดกันปุ๊บ7-8,000 ล้านคนจะต้องเก็ตทันทีเอาละต่อไปทีนึงสิ่งที่มันไม่มีอ่ะถามว่ามีไหมทีนี้สิ่งที่มันไม่มีมีไหมง่าย
สิ่งที่มีแต่มันก็ไม่เห็นยกตัวอย่างได้แล้วคืออากาศครับทำอีกช็อตหนึ่งแหลมคมมากกว่าเดิมครับสิ่งที่ไม่มีมีไหมสิ่งที่ไม่มีไม่มีอะไม่มีนะเอาละในทัศนะส่วนตัวคุณบอกว่าไม่มีนะครับแต่ผมบอกว่ามีฮะลึกซึ้งนะครับนี่แหละคือภาษาลุงของเราแหละครับภาษาอย่างนี้แหละที่มันเป็นเวิร์ดอีกอันหนึ่งที่กับผู้หญิงบุกทำเนียบที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับเรื่องของคลื่นครับภาษาคำเนี้ยมันทำให้คุณมาหาลุงของที่นี่ครับแม้ว่าจะยาวนานไป 1-2 ปีก็ตามทีครับเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ในบรรยากาศโลกอยู่แล้วครับผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับสิ่งที่ไม่มีอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ไปเร็วสิ่งที่มีแต่มองไม่เห็นมีแน่นอนเช่นอากาศครับไอสิ่งที่ไม่มีมันมีแน่นอนครับแต่ยิ่งไม่มีสิทธิ์เห็นได้เลยเพราะมันจะเล็กกว่าอากาศมันคืออะไรครับฟังให้ดีนะครับถามนะคำคืออะไรคือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์โลกเรียกว่าพลังงานแล้วพลังงานมีอยู่2เซกชันพลังงานกลุ่มที่1เรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์กลุ่มที่2คือพลังงานที่บริสุทธิ์คุยกับลุงงอต้องเก็ตให้ได้พลังงานบริสุทธิ์คืออะไรอยู่ที่ไหนนำมาใช้ได้อย่างไรนั่นคือผลของมันโอเคนะก็น่าเห็นใจเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงด้วยจึงเอามันมาใช้ได้ลุงงอเป็นคนที่เข้าถึงพลังงานที่ว่านั้นจึงเอามาใช้เยียวยารักษามนุษย์ได้ด้วยสองมือเปล่าแต่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจให้ตรงกันเบื้องต้นแล้วมันจะไปต่ออย่างนี้เลยครับมันเป็นปัญญาระดับท็อป5ท็อป1ได้ซ้ำไปครับไปต่อ ให้ใจก่อนครับ ผมพาเปิดเผยแน่นอนวันนี้ครับเพราะว่าหลังฉากนี่ลุงออกพีเอเนจีมันบอกอะไรนะครับลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับมันมาถึงยุคของมันตามท้ายคือมนุษย์ทุกวันนี้อยู่ในกองทุกกองสาธารณทุกข์คือทุกแบบสาธารณะครับความทุกข์ที่ว่านั้นนิดนึงนะฮะเราจะถอยหลังมาหาตัวจำเป็นตัวคลื่นตัวนี้โอเคก่อนอื่นที่จะไปตัวคลื่นก่อนเข้ามาในเสียงที่คุณได้ยินอยู่ในหูเนาะครับก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะปรากฏด้วยซ้ำไปครับใช่นะครับแต่พอแล้วผู้หญิงคนนั้นบุตรมันปรากฏมันก็เลยเฮ้ยมันเป็นเราด้วยนี่หว่าฟังเลยนะฮะครับตรงนี้มันต้องมาเข้าใจในภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องของในหนึ่งจังหวะใช้คำว่าไอโซโทปก็ว่าได้ไปทางมันมีประเด็นต่อยครับมันมีประเด็นต่อยเยอะเลยใช่ใช่ใช่ครับไปรูปของไอโซโทปก็ได้ครับไปรูปของไอออนก็ได้ครับไปในรูปของอะไรโฟซิตอนก็ว่าได้ไปเลยเยอะหลากหลายมากเลยแล้วว่าจะหยิบคำไหนเอามาพูดคุยกันว่าคู่สนทนาจะเข้าใจในภาษาไหนที่ว่าถ้าหากว่าเข้าใจในภาษาโฟซิตอนผมก็เรียกมันว่ามันหายตัว ไม่มีตัวที่มันมีประเด็นต่อนะครับเชิญครับครับผมคือหลังจากนั้นนะฮะคือเราก็ต้องอย่างเงี้ยคือพอเราไม่รู้ใช่ไหมไอความอยากรู้เราก็ต้องค้นหาต่อว่ามันเกิดขึ้นมันคืออะไรเพราะว่าไอพลังไอเสียงพวกนี้มันไม่ได้มันเป็นเสียงมนุษย์ซึ่งส่งสารมาหาเราเหมือนแต่เขาอะส่งมาหาเราคนเดียวมันเหมือนโทรจิตฮะเคยได้ยินคำว่าโทรจิตไหมก็ได้ยินครับแต่ทีเนี้ยไอคำว่าโทรจิตเนี่ยมันคือหมายถึงว่าเราส่งจิตหากันแล้วเราก็รับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันถูกไหมครับแต่นี่มันกลายเป็นว่าไอเสียงเนี้ยมันเข้ามาที่ศีรษะเข้ามาที่ต้องบอกว่าเป็นคลื่นเสียงแล้วกัน
คือมันเป็นประเด็นคือว่าเราก็หาข้อมูลต่อแล้วก็จากหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้บุกไปหารายการไปหาไปออกรายการนะครับแล้วผมปรากฏว่าไม่ใช่แค่ผมและผู้หญิงคนนี้แต่คนเป็นคนจากทั่วประเทศไทยว้าวทั้งหมดว้าวปรากฏตัวขึ้นมาตอนนี้ผมคือเรื่องว่าผมอ่ะก็เอาละคือวันแรกที่ผมเจอผู้หญิงคนนี้ปุ๊บผม Facebook หาเขาเลยเขาบอกเธอรีบเข้ากลุ่มเลยคือด้วยความที่ว่าคือผมก็เล่าให้การเขาฟังเนี่ยพี่ผมเป็นแต่ในเสียงที่ผมได้ยินนะฮะเขาจะขู่ฆ่าเราขู่ฆ่านะครับเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงนะมึงอย่าติดต่อผู้หญิงคนนี้นะอุ้ยเสียงก็คือเหมือนคอยคือมึงรีบออกจากติดต่อเลิกติดต่อเขาเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้อันนี้อย่างเดียวแต่ผมต้องเล่าประเด็นนี้ก่อนว่าผมหลังจากนั้นปุ๊บผมก็กลัวผมก็เลิกติดต่อผู้หญิงนี้แล้วผมก็กลับมาหาข้อมูลต่อ คือผมเริ่มหาสังเกตเองคือว่าผมไปคือระหว่างที่ผมอยู่กับเสียงเนี้ยผมไปไหว้พระด้วยความที่ผมกลัวผมก็วิ่งเข้าหาศาสนาผมก็ไปไหว้พระผมก็บอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอว่าขอให้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยผมขอให้ก็คือตามที่อธิษฐานจิตไปคือในใจนะฮะจุดธูปไหว้พระผมบอกว่าเสียงที่ส่งกลับมาพูดว่าเฮ้ยมึงดูดิมันอธิษฐานว่าอย่างนี้ว่าโอ้โหยุ่งหนักเลยอ่านความคิดแล้วได้ยังไงผมก็เลยอ่านความคิดทำไมมันอ่านความคิดเราได้แล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่ผู้หญิงคนนี้พูดว่าอ่านความคิดใช่ใช่อ่านความคิดมาถึงวันนี้ไฮเทคครับหรือไฮเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาพูดคำว่า 5G หรือพูดคำว่า AI ลุงเข้ามาถูกทางแล้วครับลุงเข้ามาถูกทางคำว่า AI ไอตัว AI เนี่ยฮะมันจะมาอ่านความคิดเราได้ไงมันก็เก่งนะครับเก่งนะเก่งเอาละเพียงแต่ว่าเรามองมันคำว่ามันก็คือกล้องครับในมือถือเรามีใช่ไหมครับใช่เพียงแค่มันมองเรามองมันเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเราจะเปิดมันใช้เราแค่มองมันครับแปลว่ามันอ่านความคิดเราใช่ไหมครับที่ว่าครับเพราะว่าเราจะเปิดมือถือใช้การเดี๋ยวนี้เห็นไหมคือเป็นคำสั่งอัตโนมัตินั่นสิครับแล้วเราไปหาเทคโนโลยีตอนนี้ครับใช่ไหมแล้วมองแค่ตัวเฮ้ยมันไม่ต้องใส่โค้ดอะไรเลยนะไม่ต้องใส่รหัสอะไรเลยมันก็พรวดมาให้เราได้เขียนได้แล้วมันอ่านความคิดเรามัน AI ความเก่งกาจสามารถของว่า AI ไอ้เจ้าความคิดอันนี้มันก็มาจากความคิดของมนุษย์มนุษย์ต้องเหนือกว่ามนุษย์คนนั้นคือใครเราไม่รู้แต่รู้ว่ามันสามารถเซตเข้าไปในอุปกรณ์ระบบ AI ครับอัลกอริทึมเราก็จะตรงกันว่า AI นั่นแหละนั่นแหละตัวนี้แหละที่มันถามความคิดเราที่มันคุยกับเราอะไรต่างๆสารพัดสารพันที่เป็นถามว่ามันทำสร้างสรรค์ไม่ได้หรอวะเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่มาขู่เราจะทำดีไหว้พระมันก็บอกว่าเฮ้ยอย่านะเว้ยเนี่ยมันทำไมไม่ส่งเสริมทั้งว่าคุณมันความดีเรามาคิดตรงนี้ถอยลงไปนิดนึงนะขออนุญาตทีนี้ถอยญาติเลยนะ คือมนุษย์เรามันต้องประกอบอาชีพแน่นอนการที่จะมีอาชีพประกอบความันต้องเรียนรู้สิ่งที่เราต้องทำให้เป็นอาชีพขออนุญาตไปกล่าวไว้นะการเรียนรู้ทั้งโลกคือวิชาอะไรที่ค่อนข้างจะคอนเซนเทรตกับมันมากๆการเรียนรู้ทางโลกเหรอครับก็การประกอบอาชีพใช่ไหมที่เราถนัดใช่ๆๆครับอะไรที่เป็นสิ่งถนัดนำมาซึ่งการประกอบอาชีพในขณะนี้ทุกวันนี้ครับผมทำเบเกอรี่ครับโอเคงั้นเบเกอรี่นะเอาล่ะเดี๋ยวนะไปต่อครับคำว่าเบเกอรี่คิดอ่านคิดอ่านคิดอ่านเอาล่ะทีนี้คำถามที่มาต่อที่2ในชีวิตประจำวันเราใช้มันมากเท่าไหร่ต่อวันต่อชั่วโมงนะผมล่ะครับผมว่าใช้มากเพราะว่าต้องติดต่อลูกค้าแล้วก็ดูโซเชียลปกติเหมือนที่ทุกคนใช้นะครับ Facebook ใช้ Line อะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช้โทรศัพท์ปกติใช่ไหมเราก็จะโทรออกทาง Line เพราะมันก็ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายถูกไหมถูกครับเพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักอยู่แล้วเราจ่ายอินเทอร์เน็ตใช่ครับเอาล่ะกลับมาเรามาใช้มันเนี่ยนะ
คอนเซนเทรตในเรื่องอะไรชีวิตจริงคอนเซนเทรตเรื่องอะไรหลายๆเรื่องนะครับพวกอินเทอร์เน็ตพวกมันเยอะแยะเลยครับคอนเซนเทรตหาข้อมูลเรื่องเนี้ยเรื่อง V2K มาคอนโทรลคือความว่าทีนี้เอาเชิญครับครับปรากฏว่าหลังจากคำเรารู้จักเขา V2K คือใน Google เนี่ยถ้าเซิร์ชคำว่า V2K เนี่ยเด้งขึ้นมาเลยครับเป็นร้อยๆเพจหลายเพจแต่ว่าด้วยความที่ว่าโชคดีของผมที่ผมใช้โทรศัพท์ Huawei เนี่ยและไอ้โทรศัพท์ Huawei เนี่ยมันแปลภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้หมดทั่วทุกประเทศเลย Huawei เนี่ยคือถ้าเราเปิด Google Chrome ใช่ไหมครับมันจะเด้งสมมติว่าถ้าหน้าเพจเป็นภาษาอังกฤษมันสามารถหรือเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่มันสามารถแปลเป็นอัตโนมัติให้เราอ่านข้อความในเพจนั้นได้เข้าใจเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ลุงดูนะครับพอผมเข้าไปใน Google นะครับผมพิมพ์ว่า V2K นะฮะ V2K หลังจากที่ผมได้เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วผมก็มีอาการแบบนี้เปิ้นไปปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเลยครับเยอะมากถ้าคนรูปก็นะครับมันจะดูง่ายหน่อยเนี่ยฮะมันจะเป็น V2K จะขึ้นมาอย่างนี้หมดเลยครับก็คือเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับMy Control V2K นะครับนี่ครับผมก็เลยศึกษาเข้าไปต่อเลยฮะเมื่อ3ปีแล้วตอนนั้นอ่ะผมมาเจอคลิปลุงแล้วแหละลุงพูดเรื่องประเด็นนี้ที่บุกแหวนรถผมก็ดูตอนนั้นอ่ะผมเข้าไปดูแป๊บนึงแล้วผมก็ส่วนมากกำลังจะหาข้อมูลอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้คือผู้หญิงที่บุกมาหานายกครับก็คือเขาก็จะเป็นรูปขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่ะไอ้ V2K เนี่ยมันคืออะไร V2K เนี่ยเป็นคลื่นวิทยุไมโครเวฟอันนี้ต้องแยกนะไอ้คลื่นโทรศัพท์ก็คือคลื่นโทรศัพท์ถูกไหมครับคลื่นโทรศัพท์2,4800เมกะเฮิรตซ์นู่นนี่นั่นแต่ไอ้คลื่น V2K เนี่ยมันคือคลื่นวิทยุความถี่ไมเขาเรียกว่าไมโครเวฟ ELFซึ่งใช้เป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งสามารถส่งคลื่นเสียงได้คลื่นเสียงได้โดยผ่านดาวเทียมครับโดยผ่านดาวเทียม ไอ V2K My Control เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปกำลังพูดถึงคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยถ้าเราลากเส้นตั้งฉากไปปึ๊บมาอย่างนี้แล้วกันนะครับปึ๊บอันนี้คือตัวคลื่นครับใช่ครับคือมันมีหลายความถี่เพิ่งไปเพราะว่าเรากำลังหยิบภาษาคลื่นมาพูดกันตอนนี้ได้ครับคลื่นมันก็มีคำว่ายาวกับสั้นครับผมถ้าหากว่าไมโครนะไมโครแปลว่าเล็กนะครับหรือแปลว่าสั้นนะครับอ่ะไมโครเวฟคลื่นมันจะสั้นครับคลื่นสั้นพวกความถี่จะสูงครับไอ้ความถี่จะสูงคลื่นสั้นมนุษย์เรานี่นะฮะประสาทหูของเราเนี่ยมันจะรับคลื่นความถี่เนี่ยถ้าหากว่ามันต่ำกว่าอันนี้ตามทฤษฎีเขาว่าไว้มันต่ำกว่าอะไรนะ16อะไรของเขาเนี่ยไม่เกิน60 30ถึง60ครับมนุษย์ที่เป็นคลื่นอยู่ในมนุษย์นะครับที่ไม่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับเอาว่า60เป็นหลักก็แล้วกันครับตัวเลขที่แท้จริงอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่ถึง60หรือไม่เกิน60ครับแปลว่ามันสั้นกว่า60ครับมันน้อยกว่า60ครับประสาทหูจะรับไม่ได้ใช่ครับแต่ตัวคลื่นที่ว่าเนี่ยซึ่งมันมีประมาณมันต่ำกว่านั้นอีกครับมันสามารถเซตอัพเข้าไปร่างกายมันเซตยังไงนี่ลุงเข้ามาถูกทางเลยครับลุงเข้ามาถูกทางเลยครับมันเซตยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันน่าเหลือเชื่อไม่ต้องเหลือเชื่อมันคุยกับลุงหมอครับคุยกับลุงหมอมันต้องเข้าใจใช่ไหมครับเชื่อนะฟ้ามันเชฟไงครับผมจะบอกมันเซตครับคำถามง่ายๆเลยครับรู้จักเบนจามินแฟรงคลินไหมไม่รู้จักครับเราเคยเรียนหนังสือกันมานะครับยุคสมัยที่ผมเรียนครับครูเขาก็สอนไปเรื่อยนะครับวันหนึ่งก็สอนว่าครับถ้าเอาหวีมาหวีผมครับหวีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นานเท่าไหร่หวีเข้าไปวีนะเสร็จแล้วก็เอาวีนี่ไปแตะเศษกระดาษครับเศษกระดาษมันติดวีครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตครับทีนี้ก็ต้องมาเข้าใจไฟฟ้าสถิตแล้วครับไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าอะไรครับไฟฟ้าที่เราเปิดตามบ้านคือไฟฟ้ากระแสกระแสแม้แต่ไฟฟ้าในมือถือมือถอยก็เป็นกระแสครับกระแสที่ว่ามันก็เป็นทั้ง DC และ AC ครับ
ไฟฟ้า AC นะที่ใช้ทุกวันเนี่ยมือถือมือถือคือ AC หมดก็แบบ direct ครับกระแสตรงครับ A DC DC นะ DC ก็ DC โทษที AC เสียสละโอเค DC D คือ direct ครับคือเอาอย่างเช่นรถแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยคือ direct ครับ DC แบตเตอรี่ของมือถือมือถอยที่เราชาร์จกันคือ DC เหมือนกันงั้นไอตัว DC ตัวนี้นะฮะมันก็เรียกว่าไฟฟ้าประดิษฐ์อืมครับให้ชัดเจนนะฮะครับกับไฟฟ้าซึ่งเป็นธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตครับไอผมเป็นคนเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตหรือไฟฟ้าธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นมีไฟฟ้าตัวเดียวเท่านั้นเองที่จะป้องกันคลื่นที่ว่านั้นได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ดูที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่หยิบเอาไฟฟ้าสถิตมาทำได้ใช่ครับแน่นอนไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติครับคนที่จะเอาไฟฟ้าสถิตมาใช้ได้คนนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วลึกซึ้งมากครับยอมรับว่าลึกซึ้งมาก ผมเชื่อในส่วนตัวผมนะว่าผมเกิดมาที่จะช่วยมนุษย์โลกกันแล้วกันที่มีปัญหาเรื่องของไฮเทคโนโลยีที่บอกว่าช็อตเวฟคลื่นความถี่ต่ำแล้วไปไหนก็เจอครับคลื่นความถี่ต่ำนี้จริงๆเป็นคลื่นที่เขาใช้ในเรื่องของความมั่นคงของชาติในหลายประเทศมันลงมาถูกทางแล้วเพราะว่ามันมีการผลิตด้วยการใช้ต้นทุนสูงมากการที่จะได้คลื่นความถี่ต่ำนี่ออกมาต่อไปนี่หนักกว่านี้อีกทีนึงมาถึงวันนี้เรามาพูดแค่คลื่นความถี่ต่ำกว่า30ต่ำกว่า15ใช่ๆเพราะมันเท่ากับร่างกายมนุษย์ใช่สิครับครับต่อไปยิ่งจะหนักมันจะมีคำว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาอีกรู้มาถูกทางเลยครับเข้าประเด็นผมหมดเลยฮะเดี๋ยวมันเรื่องมันเยอะมากผมพูดเลยว่าถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้ถ้าจำแนกแยกย่อยแยกแยกได้มันมีแค่2สิ่งทั้งเวลานี้วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันกำลังรวมเล่ตุ้มเป้อยู่เวลานี้ใช่ใช่ฮะใช่แต่ผมเป็นคนที่เข้าใจด้านธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยนะไม่งั้นมันไม่มีสร้อยอย่างนี้มาขายนะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญควอนตัมฮะช่วยเรื่องของยังไงก็ตามยังไงผมก็ฟังไม่เฉยๆครับยังไงผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วตรงนั้นใช่นะอันนี้คือผมว่าคือด้วยความที่ว่าเราก็เหมือนว่าเราโดนกระทบผลกระทบทางร่างกายเนาะเพราะเราปวดหัวปวดหลังปวดเอวเราเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยเราก็พยายามเสาะหาวิธีซึ่งคือเหมือนว่าเพื่อมาเทสว่ามันจะช่วยได้ไหมหรือว่าช่วยให้ดีขึ้นไหมช่วยให้มันผ่านตรงนี้ไปได้ไหมคำตอบเป็นไงคุณชายแล้วในส่วนตัวผมนะมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกินทานยาที่กินเข้าไปแล้วรู้สึกออกมาโดยร่างกายมันรับรู้ว่าเราปวดแล้วเราหายมันมีความรู้สึกนั้นไงแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันค่อนข้างมันไม่ได้ซักเซสขนาดนั้นอาสวมไปอาจจะเบาคอหน่อยนึงไม่ปวดไมเกรนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แต่ว่าในผลระยะยาวเราไม่ได้รู้ไงแต่ผมว่าไอ้เรื่องนี้มันขึ้นอยู่ที่การเราบริหารร่างกายเราสมมติเราปวดเราก็โยกปวดเมื่อยเราก็กดถูกไหมฮะมันก็จะหายไปเราก็อะไรแต่ไอ้เนี้ยแขวนไว้เราก็ยังไม่ได้สัมผัสมันขนาดลึกว่ามันซักเซส 100% อ่ะผมบอกว่ายังไงผมก็ไม่ยอมรับครับไอ้เรื่องเชิญนะแต่ก่อนที่จะไม่ยอมรับผมก็ต้องการให้พี่เขาได้อธิบายว่ามันคืออะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจในรูปแบบของเหรียญควอนตัมในรูปแบบแตกต่างกันใช่เข้าใจฮะเพราะตอนนี้มีมาขายเยอะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับคนที่เขาไม่รู้จะได้รู้ทีนี้มีคนบอกว่าไม่ยอมรับเขาจะได้อธิบายอ๋อผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรครับก็คือไอ้อันนี้นะฮะอันนี้ของสวิตเซอร์แลนด์ครับอันนี้ตก 1,600 บาทก็อยู่เข้ามาในไทยก็คือไว้ติดโทรศัพท์มือถือด้านหลังสมมุติเวลาคลื่นมือถือยิงมาตัวนี้จะเป็นคอยซัพพอร์ตหมายถึงว่าเรื่องไม่ให้เข้ามาในศีรษะของเรามันก็จะดูดคลื่นเข้าไปแทนที่จะมากระทบศีรษะเราไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวดูดคลื่นแต่ผมเคยเทสแล้วนะผมเคยเทสแบบว่าเอาอะไรนะฮะมือถือเทสอะไรที่ไงคือใช้โทรศัพท์เนี่ยฮะมันจะดูดฟึบไปเลยสมมติว่าเนี่ยฮะตัวอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปหน้าไมโครเวฟนะที่เขาเทสให้ดูนะเอาตัวเนี้ยอยู่หน้าไมโคร
เอาตัวเครื่องตรวจไปหน้าไมโครเวฟแล้วไมโครเวฟมันเป็นคลื่นที่มันไม่นี่ใช่ไหมฮะเราก็เอาตัวนี้ไปฟุบมันก็คลื่นก็ฟุบดูดเข้าไปตรงนี้เลยคือเหมือนว่าตรงนี้มันป้องกันอย่างเงี้ยเขาเทสให้ดูแบบนี้นะในคลิปแล้วผมก็ลองทำมันก็เลขตัวเลขมันก็หายนะนี่มันก็ต้องลองไงแต่ตอนผมใส่อ่ะคือต้องบอกว่าไอ้เหรียญตัวเนี้ยผมในความเข้าใจที่ผมหาข้อมูลมานะคือเขาบอกว่าโรคจริงๆโรคไมเกรนไม่มีหรอกไอ้คำว่าไมโครเวฟคือเตาอบไมโครเวฟใช่ใช่ใช่หรือคลื่นมือถืออะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นคลื่นที่มันเป็นพลังงานที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่มีผลกระทบร่างกายมนุษย์เขาสามารถซัพพอร์ตได้นี่คือที่เขาว่าใช่ใช่ถูกต้องอีกเหรียญนึงก็ซื้อเป็นของอเมริกาก็ขายใน Lazada Amazon มีหมดฝรั่งชอบแฝนถ้าฝรั่งแฝนเป็นแฟชั่นเลยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยก็ผมไปเจอที่ Terminal 21นะฝรั่งแฝนคอกันเต็มเลยทีนี้ตัวชี้วัดก็คือความรู้สึกของตัวเราเองซึ่งถูกต้องถ้าพูดอย่างนี้ก็คือว่ามันไม่สแตนดาร์ดไม่สแตนดาร์ดใช่เพราะว่าความรู้สึกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอาง่ายๆเลยแค่ไม่มีเหรียญความรู้สึกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีทีอันต่อมาก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องมือวัดที่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเครื่องมือวัดที่เป็นวิทยาศาสตร์แยกไว้ส่วนหนึ่งเครื่องมือวัดที่เป็นธรรมชาติก็คือความรู้สึกของเราเองใช่ใช่ถามว่าเวลาวัดนะครับวิทยาศาสตร์ตัวเลขหายครับแต่ถ้าวัดด้วยความรู้สึกมันมีสแตนดาร์ดก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจใช่ไหมครับทีนี้พอแขวนไปแล้วครับครับเครื่องมือวัดมันบอกว่าเป็นศูนย์แล้วเครื่องมือวัดที่เป็นตัวเราที่เป็นความรู้สึกเนี่ยมันได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่มันสบายตัวไหมมันสบายใจไหมต้องบอกว่าขาดเลยครับเอาขาดเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เวลาเราตอบขาดที่เป็นวิทยาศาสตร์เราจี้ปุ๊บตัวเลขป้าใช่ใช่ครับแต่ในส่วนตัวผมนะครับผมอันเนี้ยผมไม่รู้สึกนี่นะแต่อันนี้ไม่รู้สึกแต่อันเนี้ยรู้สึกรู้สึกอย่างไรครับเบาคอเหมือนเราตอนนี้เหมือนเราโดนแบบปวดหลังปวดสะบักเนี้ยนะฮะหรือปวดมีไมเกรนเพราะหลังจากที่ผมซื้อตัวนี้มาผมไม่เป็นไมเกรนนะแล้วก็มีหลายคนพวกดาราใช้เยอะแต่ส่วนมากเขาใช้ติดโทรศัพท์แต่ตัวนี้ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมันราคาค่อนข้างแพงเขามีบริษัทนู่นนี่นั่นรองรับนะฮะเป็นสากลโอเคครับกี้พูดถึงเรื่องของผมลืมประเด็นไปเลยครับเอาของลุงมาแล้วกันครับครับขึ้นไมโครเวฟเพราะอันนี้ก็ไว้เรื่องไมโครเวฟเหมือนกันเป็นพวกนี้มันซัพพอร์ตคลื่นทั้งหมดละกันพูดอย่างนี้ดีกว่าคลื่นที่มีผลกระทบอย่าง LED ออกมาอย่างเงี้ยฮะซัพพอร์ตนะใช่ซัพพอร์ตคอยดูดคอยดูดนะคอยดูดนะอย่าลืมครับคอยดูดครับมันดูดมันเหมือนเอาไปคิดง่ายเหมือนคนคิดว่าเป็นถ่านเอาไปใส่ในตู้เย็นมันจะดูดกลิ่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นไงผมเข้าใจแน่นอนครับผมไมโครเวฟในเตาหุงต้มปิ้งย่างกับไมโครเวฟที่เขาใช้การศึกษาครับมันเป็นมันน่าจะครับเพราะมันเป็นภาษาเดียวกันครับโอเคไหมครับกลับมาถึงว่าไมโครเวฟที่อยู่ในเตาอบอะไรต่างๆครับครับฟังดีนะเป็นสำคัญเอาอาหารหวานขาวเข้าไปจากนั้นแล้วมันสุกได้ครับถามว่ามันทำลายไมโครเวฟทำลายครับหรือว่ามันช่วยเสิร์ฟให้อาหารได้เลยได้มีรสชาติดีขึ้นไม่ใช่ครับไมโครเวฟทำให้อาหารสุกครับแล้วไม่ทำลายนะครับแล้วไม่ทำลายนะครับผมเอาละฟังให้ดีนะผมเป็นคนที่พูดคำนี้มาเกินกว่า20ปีแน่นอนครับความว่าเอไอก็ไมโครเวฟไมโครเวฟและไมโครเวฟรู้ไหมสารอาหารที่ผ่านไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่ปราศจากพลังงานครับก็กินแต่ข้าวเวฟข้าวมันกินแต่สสารที่ปราศจากพลังงานเพราะถูกไมโครเวฟมันทำลายไปแล้วจ้าครับใช่เข้าใจครับเสร็จแล้วผลคืออะไรมันเข้าสู่ร่างกายเรา มันก็ไม่มีพลังงานครับพลังงานในการเผาผลาญในร่างกายในการกระบวนการเผาผลาญก็คือเมตาบอลิซึมในร่างกายครับมันก็ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานแล้วภูมิต้านทานในร่างกายเราก็ต่ำลงเพราะฉะนั้นยิ่งใช้คุณย่อมยิ่งแย่ใช่ครับชัดเจนครับเอาล่ะทำไมผมจึงไม่ยอมรับคำว่าบอกว่านี่คือควอนตัมครับควอนตัมมันเป็นคลื่นมันไม่ใช่เป็นวัตถุที่จับต้องได้ครับ
เป็นคลื่นชนิดหนึ่งไม่ใช่ชนิดนึงเลยเป็นคลื่นไมโครเวฟนี่แหละอ๋อครับเออก็คือตอนนี้ประเด็นคืออยู่มาคลื่นไมโครเวฟควอนตัมเป็นภาษาครับทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันมาจากแม็กเวลแม็กพลังแม็กพลังครับคนเยอรมันครับณวันนี้เขามีสถาบันควอนตัมอยู่ที่เยอรมันของเจ้าของทฤษฎีควอนตัมนี่แหละครับมันน่าศึกษาในทางลึกนะให้รู้ผมกลับเห็นว่าไอ้เจ้าควอนตัมนี่นะมันจะมาทำลายกันธรรมชาติกันย่อยยับไปหมดตัวเราเกิดมาในกรอบอ้างอิงของธรรมชาติใช่ไหมครับพ่อแม่เราก็มาจากธรรมชาติปู่ย่าตายายธรรมชาติชีวิตเราเกิดมาเจอไอ้เทคโนโลยีในยุคสมัยนี้มันก็เลยถูกสิ่งนี้ครอบงำจึงส่งผลให้กับสมองของเราเนี่ยมันก็แปรผันทั้งที่ไม่มีอะไรเราอยู่กับเราคนเดียวอยู่รอบข้างมันก็ไม่มีใครวะเนี่ยแล้วใครมันจะมาฆ่าเราวะเนี่ยแน่ๆๆ คุณต้องเอาตัวนี้เป็นพอยต์สำคัญนะแล้วอยู่กลางทุ่งนาอยู่คนเดียวมีเสียงในหูก็มาฆ่ามองหาใครมันไม่มีแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีมันก็คือ AI AI ก็เสมือนจริงครับผมโอเคไหมครับผมมันไม่จริงแต่มันคล้ายแต่มันเสมือนจริงครับงั้นต้องยอมรับให้ได้ว่าเสมือนมีใครสักคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนหนึ่งโอ้โหมันด่าเมียพ่อตลอดเวลากูทำหาอะไรกูไม่ได้ชีวิตกูชิบหายกูนอนไม่หลับตั้งแต่เป็นจัดคืนนี้ลุงมาถูกทางแล้วครับลุงมาถูกทางแล้วครับคือพอเรารู้จักคำว่า V2K V2K คือการส่งเสียงนะครับผมจะบอกขยายเอามาจบที่ V2K เลยนะ V2K คือเทคโนโลยีที่ส่งเสียงสัญญาณคลื่นความถี่ไมโครเวฟ ELF ซึ่งคลื่นความถี่ไมโครเวฟ ELF คลื่นเนี่ยนะฮะใช้ติดต่อสื่อสารกับเรือดำน้ำและช่วงคลื่นความถี่ไมโครเวฟ ELF เนี่ยมีช่วงสัญญาณคลื่นความถี่ต่ำเท่ากับสมองมนุษย์คือ30ไม่เกิน60ครับผมแล้วส่งเพราะคือและทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงได้ยินคนเดียวก็เป็นเพราะว่าเขาส่งคลื่นเสียงเนี้ยยิงเข้ามาที่หัวเราแล้วมันเข้าไปในกะโหลกศีรษะเราเข้าไปคือเดี๋ยวผมมีภาพนะมันเข้าไปคือเป็นคลื่นความถี่อ่ะยิงเข้ามาเขาเรียกว่ายิงเข้ามาในกะโหลกศีรษะนะฮะแล้วทำให้เราได้ยินเสียงนี้คนเดียวมีสิทธิบัตรด้วยจับประเด็นครับมีสิทธิบัตรด้วยอันสิทธิบัตรเรื่องของเขาอ๋อครับจับประเด็นคลื่นตัวนี้นะเขาผลิตมาเพื่อส่งสัญญาณติดต่อกันระหว่างดาวเทียมก็ได้ใช่ถูกต้องครับมนุษย์โลกใช่ครับไปยังเรือน้ำก็ได้ถูกต้องครับโอเคนะถูกต้องครับมันน่าจะอยู่ในขอบข่ายของเขาเหตุฉะนั้นเรามันจึงมาถึงเราก็ไม่ใช่นักเรือดำน้ำใช่เราก็ไม่ใช่ตัวไหนมาถูกประเด็นแล้วครับเดี๋ยวมีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นครับไอ้คลื่นตัวนี้ครับมันไปไหนก็ได้มันออสโมซิสใดๆก็ได้หมาตัวนึงยังได้ด้วยใช่ถูกต้องมันไม่จำเป็นจะต้องเพราะครั้งแรกที่เขาทดลองเนี่ยเขาทำกับบัวครับเขาสามารถจำคลื่นตัวนี้เข้ากับวัวได้เขาทำให้บัวเป็นบ้าได้อันนี้คุณลุงมาถูกทางเลยครับผมก็ทำให้บัวเป็นบ้าได้ครับใช่คือต้นต่อนะครับผมเอาทีละคำได้ครับผมเข้าใจทุกเม็ดนะครับผมแต่ผมพยายามที่จะพยายามฟังพยายามเบรกเพื่อต่อได้ครับไม่ใช่เบรกเพื่อเตะตัดขาได้ครับผมจะเป็นคนที่ไม่เตะตัดขาใครครับผมเพราะว่าต้องการไปต่อจะได้ให้มันละเอียดครับเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อทำให้บัวเป็นบ้าครับบัวคือสัตว์ครับมนุษย์เราคือมันสัตว์ประเสริฐครับเออถูกต้องครับยกย่องเองมายกย่องเองมาสัตว์ประเสริฐความจริงไม่ได้เสริฐประเสริฐหายเหวกับสัตว์ทั่วไปหรอกครับมันมีเนเจอร์เดียวกันสัตว์มนุษย์กับสัตว์ทั่วไปครับคือกลัวเจ็บกว่าตายครับมนุษย์กลัวหนักไปกว่านี้กลัวทรัพย์สินเสียหายครับกลัวระบาดยากจนไปยืนต้นทำงานกันครับกลัวระบาดยากจนกลัวระบาดยากจนแถมยังเป็นบางคนอาจจะกลัวจากไม่มีคู่ครองด้วยนั่นคือมนุษย์กลัวมากกว่าสัตว์ด้วยครับแปลว่ามนุษย์เนี่ยมันยุ่งยากมากกว่าสัตว์ทั่วไปเหมือนกันนะครับแม้แต่เขาใส่ขึ้นไมโครเวฟที่ว่านี้ทำให้บัวเป็นบ้าได้ครับฉะนั้นแล้วจะทำให้คนเป็นบ้าไม่ได้ด้วยแหมมาถูกทางอีกแล้วครับใช่ไหมฮะลุงเข้าประเด็นถูกทางจับประเด็นคำว่าสัตว์เนี่ยมันก็คือสัตว์
เข้าใจครับกลัวเจ็บกลัวตายที่ผมพูดอยู่ตอนต้นใช่ครับแต่วัวถูกกระทำวัวไม่รู้ไม่รู้ครับเราถูกกระทำเราก็ไม่รู้เขาเหมือนกันทำไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ครับเราก็เลยเป็นเนี่ยฮะนอนไม่ได้7วันเอาจะไปครับครับจะถอยหลังครับครับเราถูกกระทำครับเราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นคลื่นมันสามารถมองไม่เห็นใช่ครับเพราะคลื่นนี่มันแปลงเป็นเสียงมันภาพได้ด้วยใช่ครับถูกต้องครับเราดูทีวีก็คือคลื่นนั้นแหละใช่ถูกลุงพูดถูกต้องเลยครับทีนี้เมื่อมันถูกต้องแล้วมันน่าจะเข้าใจนะครับเพราะถ้ามันถูกต้องตัวมันก็เข้าใจครับพอคำว่าเข้าใจเนี่ยลุงบอกว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้แน่นอนครับเพราะว่าลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์ครับที่จะช่วยรักษามนุษย์ที่มีปัญหาอย่างที่ขออนุญาตนะครับคุณก็เป็นหนึ่งในสมาชิกตรงนั้นครับประเทศไทยมีถึง100คนไหมครับตอนนี้ท่านรวมใน Facebook ที่ยืนอยู่ 2,000 อัพแล้วประเทศไทยนะใช่ครับประเทศไทย2,000อัพฟังให้ดีนะครับผมยินดีครับรวบรวมเป็นโลเคชั่นกันเอาไว้สถานที่โอเคนะครับผมไม่คิดค่าตัวด้วยครับแน่มั้ยล่ะฮะโอเคมั้ยครับจะช่วยแชร์สิ่งเหล่านี้ครับ word by wordครับถ้าหากว่าเราอยู่ในชีวิตจริงเราจะต่อว่ากับสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันไม่จบครับใช่ครับแต่เรายอมรับว่าสิ่งมันเป็นคลื่นครับคลื่นมันมีแต่มันมองไม่เห็นครับแต่สิ่งที่มันไร้คลื่นต่างหากที่จะมาช่วยได้ผมสามารถที่จะเอาตัวที่มันไร้คลื่นคือเขาเรียกอินเตอร์มีเดียถ้าพูดถึงคลื่นเนี่ยถ้าเราเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วก็มีคลื่นอย่างเงี้ยไอ้ตัวอินเตอร์มีเดียก็คือตัวกลางผมอยู่ในจุดที่มันเป็นกลางสามารถเอาได้แอพพลายระหว่างขึ้นบวกขึ้นลบกับบุคคลนี่ค่อนข้างจะลงตัวง่ายๆแต่ผมเรียกมันว่าถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเนี่ยจะเรียกว่าขึ้นในกระตามที่สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสทั้งสิ้นทุกวันนี้ผมพูดต่อไปมากไปกว่านี้ถึงว่าต่อไปสงครามที่จะเกิดขึ้นมนุษย์วันนั้นที่ลุงพูดสงครามคลื่นนี่แหละผมฟังแล้วครับเนี่ยลุงมาถูกทางเลย คือที่ผมมาหาลุงเพราะว่าล่าสุดที่ลุงคุยเรื่องคลื่นนะฮะก็คือลุงบอกว่าคลื่นน่ะมันทำลายสุขภาพตอนนี้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันทำลายสุขภาพผมสุขภาพผมคือทรุดโทรมจากคลื่นตัวเนี้ยเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้คลื่นตัวเนี้ยมันไม่ได้สมมติว่าคลื่นตัวนี้การทำงานของมันคือมันไม่ได้เป็นแค่ส่งมาเป็นมีตัวรับโทรศัพท์แล้วแต่มันสามารถส่งบุคคลได้โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหน่อยโทรศัพท์มือถือไม่มีแน่นอนเขาจะใช้วิธีการฝังชิปเข้าไปในสมองแล้วจะติดต่อสื่อสารผมจะโทรหาคุณทำอะไรอยู่คือแค่สองคนนี้ก็จะปุ๊บก็เป็นสัญญาลิงก์กันเลยมีครับในหนังมีแล้วคือทุกอย่างมันเหมือนในหนังเลยครับชีวิตตอนผมตอนนี้ผมก็จะพูดเลยว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเหนือธรรมชาติไปแล้วแล้วผมจะคือจากที่จะเป็นบ้าจนมาหาข้อมูลจนหูยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอะฮะมันกลายเป็นว่าตอนนี้ผมพูดตรงนะที่ผมยอมมาสู้เนี่ยที่ผมยอมมาหาลุงหรือว่ายอมเพราะว่ามีคนเดือดร้อนเยอะมันไม่ใช่คือตอนนี้อัพทั่วโลกอัปเดตข้อมูลกับผมที่ผมมานั่งคุยเงี้ยวินาทีต่อวินาทีแล้วตอนนี้มีวันของโลกขึ้นมาแล้ว2ครั้ง2ปีแล้วที่คนทั่วโลกออกมาพูดเรื่องนี้ว่าเทคโนโลยีมันสามารถแฮกสมองมนุษย์สามารถส่งคลื่นความถี่เข้ามาในสมองด้วยแล้วคือมนุษย์กลายเป็นว่ามนุษย์รับเป็นตัวโทรศัพท์ไปแล้วเป็นโทรจิตอะพูดง่ายเหมือนคาร์ดินคำว่าโทรจิตไหมเราแต่ตอนนี้มันได้ว่าเราเป็นตัวรับเสียงได้แล้วโดยที่เราไม่ได้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกายเลยโดยใช้คลื่นสมองแล้วนี่แหละลิงก์กับคลื่นวิทยุไมโครเบียมเนี่ยเพราะว่ามันมีคลื่นความถี่เท่ากับสมองเลยเดี๋ยวผมให้ดูภาพครับในแผนผังของภาพนะครับคลื่นตัวนี้อยู่ในสมองกับเรือดำน้ำอยู่ด้วยกันเลยเขาเขียนรูปไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือมันค่อนข้างอัศจรรย์แต่ว่าเราเจอแล้วว่าแล้วเราเจอกับตัวเราเองคือข้อมูลพวกนี้เราไม่ได้เราอาจจะรู้ที่หลังกับคนทั่วโลกคนฝรั่งเขารู้มาก่อนเราแล้วแล้วเขาก็มีข้อมูลให้เราศึกษาแต่ด้วยความโชคดีของเราฮะว่าเราดันมีโทรศัพท์มือถือซึ่งมันอยู่ในสมัยแท็บสมาร์ทโฟนแล้วกันเรามี Google เรามีข้อมูลมีวิกิพีเดียมีทุกอย่างให้เราหาข้อมูลได้แล้วมันมาเจอกับเราแล้วมันเหมือนมันฟังให้ดีครับผมจุดข้อมูลครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ผมเปิดภาพครับผมครับเข้าใจหมดได้ครับหาข้อมูลครับฟังให้ดีนะฮะครับผมลุงพูดเสมอว่าครับสิ่งใดก็ตามที่เข้าหูสู่ใจครับสมองมันถึกแก๊กครับทุกเรื่องครับ
ข้าหูสู่ใจครับเข้าตาสู่ใจครับเข้าจมูกสู่ใจครับเข้าปากสู่ใจใช่เข้าผิวกายสู่ใจครับสมองบันทึกทุกเรื่องยิ่งไปหาข้อมูลมากยิ่งบันทึกมากจบไปก่อนครับใช่เป็นคนรอบรู้ในต่างสารพัดครับไอตัวรอบรู้นั่นนะครับครับถามว่าเราห้ามคนที่เข้าผลิตคลื่นเนี่ยห้ามให้เขาหยุดทับได้ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ฟังครับมันมีทางเลือกทางเดียวทางออกด้วยครับเราต้องหาวิธีป้องกันใช่ครับถูกต้องครับแล้วใครล่ะจะเป็นหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองในโลกเนี่ยครับมาช่วยกันป้องกันคลื่นเหล่านั้นไม่ให้เข้ามากระทำกับตัวเราซึ่งมีในประเทศแต่ประมาณเป็นพันๆคนแล้วครับใช่ลุงหมอคณาสาครับครับจะป้องกันสิ่งนี้ให้ครับโดยนาทีนี้นะครับเอาบอดี้ของคนเนี่ยครับเข้ามาเป็นตัวอย่างแทนเพื่อนครับนะฮะมาถึงนาทีนี้คิดว่าจะได้ point of view แล้วนะฮะนะครับข้อแรกที่ผมหาลุงนะคือผมบอกว่าได้ point of view ประจบแล้วไม่ต้องถอยหลังครับผมไอ้ถอยหลังเป็นข้อมูลเดิมใช่ครับตอนนี้หยุดตรงนี้แล้วจะเดินต่อได้ครับผมได้ point of view แล้วนะว่าจะหาวิธีผมได้วิธีแล้วล่ะว่าช่วยยังไงครับคำถามดื้อๆเดี๋ยวนี้ครับเอาทิ้งให้หมดสิ่งเหล่านี้อย่าไปติดอกติดใจรู้ว่านี่คือเขาก็แล้วเขาสร้างเครื่องมือเข้ามาวัดเขาก็ทำงานขายของครับใช่ไม่มีผิดแน่ๆหรอกครับคิดมาเพื่อที่วัดไปเบรกขึ้นวัดได้ทันทีก็พูดง่ายว่าเหมือนดินสอก็ต้องมียางลบถูกไหมฮะถูกไหมฮะทุกอย่างมันมีเขาต้องการขายของครับลุงงอกไม่ต้องการขายของมีของจะให้ไม่ต้องขายครับงงไหมของดีนะลุงครับประสบมือเปล่าเชิญครับแล้วสงสัยใช่ไหมไม่ได้สงสัยเข้าใจที่ลุงเล่าแต่ว่าเกรงว่าความเข้าใจที่ลุงพยายามจะมอบให้เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะเป็นคู่ไม่มันช่วยได้ช่วยได้ผมจะบอกว่าลุงออกช่วยได้แน่นอนครับที่ผมแตะเลยเนี่ยครับผมแตะด้วยการสัมผัสไปเลยโอเคนะครับลุงออกช่วยได้ครับล้านเปอร์เซ็นต์แน่ครับโอเคนะครับย้อนถอยหลังไปที่คำว่าเมื่อสักครู่ที่เริ่มต้นเล่าเรื่องเนี่ยครับทางเราบอกว่าผมไม่ได้บ้านะครับครับแต่สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ตรงผมเนี่ยเวลาไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือแม้เล่าให้ตัวเองฟังเหมือนคนบ้าเลยใช่ๆมันมีอะไรเข้ามาได้ยังไงใช่ๆครับเนาะครับผมก็ต้องขีดเส้นตรงนี้จิ๊กหนึ่งเพื่อจำแนกหรือสร้างจุดเหมือนที่มันเป็นจุดต่างไว้หน่อยนึงครับลุงหงอกขอความกรุณาลุงหงอกช่วยเล่าคำว่าแอบนอร์มอลกับอันทอนเทียสครับต้องใช้ศักยภาพตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับครับเราพูดเรื่องของคลื่นครับผมอย่าหนีไปเรื่องใดๆครับยิ่งคุณตามหาข้อมูลก็ยิ่งไม่เจอมันยิ่งสะสมในตัวคุณเยอะมากๆครับจนกระทั่งมันโอ้โหสมองมันอีกคำนึงนะก่อนจะไปถึงตรงที่ว่าเนี่ยผมบอกว่าเข้าหูสู่ใจไม่ว่าฟังมาเยอะครับเข้าตาสู่ใจอ่านหาข้อมูลมาเยอะครับสองบันทึกหมดครับไอ้เจ้าบันทึกจนกระทั่งมันเต็มสมองครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทีนี้นั่นนะมันฉากกันเองข้างในครับถ้าหากว่าเป็นพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าก็คือประจุไฟฟ้าบวกลบในสมองนั่นเองครับที่มันไม่เสถียรแปลว่ามันดิ้นอยู่จนกระทั่งคุณไม่นอนไม่หลับไปแล้วกันตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเรื่องตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจมันจะเล่นงานคุณตลอดชั่วชีวิตน่าสงสารครับผมนี่สงสารคนประเภทนี้เยอะเพราะว่าผมจะรู้ว่าคนรุ่นคุณเนี่ยรุ่นทำงานครับรุ่นทำงานแล้วมาเจอประเภทอย่างนี้โอ้โหมันเสียหายไปเยอะมากมาเข้าใจตรงกันว่าขออนุญาตก่อนนะครับลุงก่อนที่ลุงจะเขียนก็คือมันจะมีอยู่3คำที่อยากให้เข้าใจครับมันเป็นขอบเขตเลยครับสิ่งที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับบอกว่าอยู่เหนือธรรมชาติไอ้คลื่นเนี่ยนะฮะจริงแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติครับธรรมชาติของเราไม่สามารถอยู่เหนือมันได้ครับนั่นผมต้องนำเสนอว่าให้ดูขอบเขตของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติจริงๆว่าสิ่งนั้นมันเรียกว่าอะไรครับลุงหงอกกำลังจะอธิบายว่าอันคอนเชียสกับแอบนอร์มอลครับนะครับมันจะมีอีกคำที่สองคือคำว่าโทรจิตครับคำว่าโทรจิตในความเข้าใจของเรากับคำว่าโทรจิตในความเข้าใจของลุงหงอกเมื่อกี้เราพูดถึงกันว่ามนุษย์สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์โอเคนะครับ
มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้ในมุมของลุงหงอกโดยไม่ใช้อุปกรณ์เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วทำกันบานเบอร์เลยเดี๋ยวลุงหงอกจะอธิบายโอเคนะครับคำสุดท้ายคือขอบเขตธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติจริงๆและหรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติลุงหงอกก็จะได้อธิบายผมอยากให้มองซะว่าในจักรวาลของเราในโลกของเราในโลกเราคือตัวเราเนี่ยแหละครับในตัวเราขอบเขตความเข้าใจของมันมีอยู่ประมาณนึงไอ้เกินกว่านั้นก็คือต้องเดินทางตามหาเหมือนกับตามหาวิทยาศาสตร์หามาจนคิดว่าตกผลึกเรียบร้อยแล้วสุดท้ายมาตามหาในมุมของจิตศาสตร์นี่ลุงหงอกเนี่ยจิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันเกินกว่าขอบเขตที่เราจะเข้าใจได้ไอ้ขอบเขตที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เนี่ยครับผมจึงบอกว่าโทรจิตเหนือธรรมชาติและขอบเขตความเข้าใจเนี่ยช่วยได้แน่ช่วยได้แน่กำลังจะให้เขียนให้ดูว่าเกินกว่าที่เราเข้าใจเนี่ยครับคืออะไรครับโอเคนะครับแปลว่าตัดทิ้งข้อมูลเอาไว้กองไว้ที่ปี๊บหนึ่งก็แล้วกันนะได้ครับได้คนตัวนี้ถ้าบนจะตีกันทันทีได้ครับผมก็ผมก็พยายามเหลือเกินสิ่งที่ผมกำลังนำแสดงตรงนี้ครับผมพูดแล้วแสดงตัวนี้มาเกินกว่า20ปีแน่นอนครับเพราะว่าผมที่นี่ผมบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับเกี่ยวเรื่องปัญหาเรื่องของไฮเทคโนโลยีนี่แหละครับครับจะเห็นได้ว่าข้างหน้าของผมเนี่ยถ้าหากว่าดึงฉากออกไปนะจะมองเห็นเลยผมใช้ว่าศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคครับไฮเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยครับที่บอกว่าปวดหัวปวดเฮดไมเกรนปวดเนื้อปวดตัวหรือในบอกออฟฟิศซินโดรมหนักกว่าออฟฟิศซินโดรมที่คุณมีอยู่ก็คือเรื่องคลื่นมาเล่นงานแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการกำจัดตรงนั้นมันทำไม่ได้ครับวิทยาศาสตร์จะหยุดเขาไม่ได้ครับเขาต้องทำไปตามบทบาทในด้านต่อแต่เรามีสิทธิที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองได้ใช่ถูกต้องครับต้องเข้าใจสิ่งที่เจอแล้วพูดต่อไปนี้จะมีสิทธิป้องกันได้โอเค first step นะครับแล้วก็ถ้าพูดคำว่าบุญฉาครับให้ลูกศรมาไว้ข้างบนสักหน่อยนึงให้ลูกศรมาตรงนี้เหมือนกันครับถ้าพูดถึงคลื่นก็คือตรงนี้เองถ้าบอกว่ามันมีหลักของมันที่ชนิดมันถ้าคลื่นมันยาว1เมตรครับ1กิโลเมตรครับหรือว่า1เซนติเมตรครับหรือว่า1มิลลิเมตรครับหรือว่าเศษ1ส่วน100ของมิลลิเมตรครับเราก็เรียกว่าคลื่นสั้นแค่แค่ไหมครับไอ้คลื่นที่มันสูงต่ำสูงต่ำเนี่ยตรงนี้ยิ่งเป็นทฤษฎีเลยนะครับยิ่งความยาวของคลื่นยาวเท่าใดความถี่เนี่ยมันยิ่งต่ำครับแต่ถ้าว่าความยาวของคลื่นนี้มันสั้นสั้นเข้าสั้นเข้านะครับเหมือนบีบลูกโป่งนะบีบแล้วลูกผมมันก็จะพองตัวไปแต่ต้องลูกผมต้องติดกำแพงนะฮะมันขึ้นได้ยิ่งความถี่สั้นเท่าไรไมโครเวฟมันเองครับขออภัยยิ่งคลื่นสั้นเท่าไรเช่นไมโครเวฟไมโครมันหนึ่งในล้านนะครับหนึ่งในล้านของเซนติเมตรเราก็เรียกว่าไมโครได้หนึ่งในล้านของมิลลิเมตรก็เรียกไมโครได้มันขึ้นอยู่กับขอบเขตที่เราวางเอาไว้เรื่องของโอเคสรุปเลยครับถ้ายิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงชุดท้ายถ้าไม่มีคลื่นเลยตรงนี้ก็ต้องเซตศูนย์ครับไม่มีคลื่นแปลว่าถ้าลบคลื่นนี้ออกไปมันก็เหลือเส้นสีแดงเส้นเดียวเส้นตรงนี้แหละภาษาทางด้านไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าอินเตอร์มีเดียintermediate มันมีทุกวันนี้ทางด้านการผลิตที่จะพวกอุปกรณ์คือไม่ให้คลื่นมันกระแทกกันไม่ให้มันชนกันเพราะวิทยุก็ดีทีวีก็ตามทีเขาต้องเซตพวกนี้ออกมาเขามีเครื่องมือที่จะมาบังคับคลื่นนี้ให้มันได้เยอะๆไงครับประเทศไทยเราที่มีการขายคลื่นกันใช่ครับเรียกกสทช กสทช เออเขาแยกคลื่นมาขายกันครับเข้าใจครับคลื่นนี้เป็นสมบัติของชาติครับนี่ถูกต้องครับจำไว้เลยครับนานาชาติเป็นสมบัติของชาติเลยครับเห็นนะเอาล่ะถ้าไม่มีคลื่นมันก็แปลว่าไม่มีคลื่นมันก็ต้องบอกว่าไร้คลื่นไร้คลื่น
ไรขึ้นก็แปลว่าต้องลบตัวนี้ออกไปปึ๊บไม่มีอะไรเลยครับเมื่อไม่มีคลื่นทั้งนี้ก็ไม่มีความถี่เช่นเดียวกันใช่ฮะทั้งหมดจะรวมเรียกกันว่า emptiness นี่คือความว่างความว่างเนี้ยมันเป็นภาษาพุทธศาสตร์ครับก็แปลว่ามันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกความว่างทำใจให้ว่างทำจิตให้ว่างประมาณนั้นแหละครับครับหรือทำตัวให้ว่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามีจะเข้าใจถึงมันไม่ง่ายก็มีมนุษย์อย่างเราท่านเท่านั้นจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ครับเพราะว่าเราคือมนุษย์ที่บอกว่าคือสัตว์ประเสริฐครับประเสริฐตรงไหนมนุษย์มองหาความประเสริฐตัวเองได้ไหมคำว่าประเสริฐตัวนี้ต้องใช้คำว่าต้องมีปัญญาจึงเรียกว่าประเสริฐนะครับถ้าปราศจากแล้วซึ่งปัญญาก็แปลว่าไม่ได้ประเสริฐเลยครับถามว่าปัญญามันคืออะไรต่อมันมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาครับนั่นคือภาษาเก่าใช้กันมา 2,000 กว่าปีแล้วศีลสมาธิปัญญาครับก็แปลว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นสมถะกับปัญญาวิปัสสนากับปัญญาตามสายของพุทธะเขาจะยึดโยง2คำนี้เป็นหลักในการที่จะทำแต่ลุงหมอบอกว่าสติสมาธิปัญญาสติสมาธิครับปัญญาครับเราจับ2คำนี้เป็นหลักครับตรงนี้เอาไว้โดดๆเอาไว้อีกไว้เข่งต่อไปมันสติกับสมาธิมันต้องมาถามคำว่าเฮ้ยสติมันคืออะไรวะเนี่ยเราคุยกันอยู่เวลานี้เรามีสติมั้ยเนี่ยครับคิดว่ามีไหมครับมีครับอธิบายว่าสติหมายความว่าอะไรสติคือเราก็คือเหมือนเรารู้ตัวเองอะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่โอเคครับแปลว่าตรงกันแล้วครับสติแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอ้าวเจ็บไหมนั่นเรียกว่ามีสติเจ็บใช่คุยกันรู้เรื่องไหมแปลว่ามีสติครับใช่ใครเขาจะว่าเราบ้ามันช่างเขาช่างเขาแต่เราไม่บ้าแง่แง่ครับผมโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้เราไม่สนใจคำว่าบ้าครับเราสนใจคำว่าสติครับถ้าหากว่าผมทำอยู่แค่นี้สองสิ่งนี้มันทูอินวันมันเป็นของคู่กันครับไอ้คำว่าทูอินวันเนี่ยของสองสิ่งในที่เดียวกันครับถ้าพูดในขอบข่ายของนิวเคลียสครับรู้จักนิวเคลียสไหมไม่รู้จักลึกซึ้งครับเอาเป็นว่านิวเคลียสเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ใช่ครับซึ่งมันจะโยงใหญ่ไปพวกนี้ครับมันจะมีคำว่าคลื่นครับมันมีคำว่าบวกมีลบระหว่างกันไปเหมือนอะตอมนิวเคลียสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอเคครับเขามันอยู่ในคลื่นอีกทีนึงทั้งหมดนี่เรียกว่านิวเคลียสครับฟังให้ดีนะฮะก็แบ่งคลื่นมันซะสองซะครับมันเหลืออยู่สองคำคำที่หนึ่งก็จะเรียกมันว่านิวตรอนซะครับคำที่สองก็เรียกมันว่าโปรตอนซะครับนะครับไอ้ตรงกลางนี่นะฮะก็คือตัว PE ตัวพลังงานบริสุทธิ์ Energy ครับเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากครับมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีอะตอมครับเขาว่าด้วยเรื่องของ3สิ่ง1อิเล็กตรอนครับ2ก็คือโปรตอน3ก็คือนิวตรอนอยู่ที่เดียวกันไม่ต้องนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนเขาพูดถึงของ3สิ่งคืออะตอมครับแต่พอเราพูดถึงนิวเคลียสเขาพูดของ2สิ่งระหว่างโปรตอนตัวนี้กับนิวตรอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาแบ่งแยกแล้วตรงกลางของนิวเคลียสเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งมีคำว่าเออร์เนต รัตเทอร์ฟอร์ดเขาเป็น1ใน3ที่มีพลังงานนี้เจ้าไม่ใช่เจ้าของทฤษฎีอะตอมอ๋อครับยังไม่ได้บอกว่ามีพลังครับ1ใน3ที่พูดถึงทฤษฎีอะตอมโอเคนะแต่ผมไปเก็ตเขามากตัวบอกว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าในนิวเคลียสอันนี้คือนิวเคลียสนะจะดูมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% นั่นคือประโยคนึงประโยคแรกอ่ะครับอันที่2วันนี้คดีเขามาพูดคำว่ามีถึง 99.99% ด้วยครับโอ้โหนายแน่มากแต่สำหรับผมบอกว่ามีพลังงานที่ว่านี้ 100%
ตัว PE เนี่ยครับนี่คือพลังงาน 100% งั้นอยู่ตรงกลางนี่ครับผมมีความเชื่อมั่นส่วนตัวสูงมากครับที่ผมได้พลังงานตัวนี้มาถามว่ามาจากไหนครับเอามาเนเจอร์มาจากเนเจอร์ธรรมชาติใช่ไหมมันมีแน่นอนพลังงานที่ว่านี้อยู่ในเนเจอร์ครับผมบอกว่ามันอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในใบไม้ก็ได้ใบไม้แข็งไหนใบไม้จะเป็นรูนัชชันครับต้นไม้ก็ได้อยู่ในหมูหมากาไก่ทั้งหมดครับลองมาแยกดูเชื่อว่าใบไม้เนี่ยคือสสารก็แล้วกันครับจะคิดไปไกลพอเวลาแยกก็ไปปุ๊บมันก็จะมาลงเลยตรงนี้ดึงเอานิวเคลียสของใบไม้ครับดึงเอานิวเคลียสของแมวมาดึงเอานิวเคลียสของกระสิวมาดึงเอานิวเคลียสของช้างทั่วดึงมาและดึงเอานิวเคลียสของตัวเราออกมาเหมือนกันครับผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนระหว่างตัวเรากับโลกไม่นึกว่าใหญ่ไพศาลเลยเกินตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสครับงั้นรู้จักตัวเราทั้งหมดจะเหมือนกันครับรู้จักส่วนย่อจะรู้จักส่วนสยายส่วนขยายเข้าถึงนิวเคลียสตัวเราเราจะเข้าถึงพลังงานในโลกนี้ได้เหมือนกันครับนั้นพลังงานตรงนี้แหละมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่แวบหรือจะเรียกมันว่าช็อตแวบมันจะช็อตแค่ไหนเมื่อกี้พูดถึงว่าแวบมันยิ่งสั้นมันยิ่งมีความเสี่ยงสูงมันยิ่งช็อตมันเซตซีโร่ไปเมื่อใดอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะไม่มีคลื่นแล้วก็จะไม่มีความถี่ครับสิ่งนั้นภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาแปลว่ามันต้องเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่สมัยวินาทีนี่ครับปัจจุบันทันคือวินาทีที่ถ้าเสียสวัสดิ์เรากำลังอยู่ในคุยท่ามกลางของการไม่มีเวลาก็คือมันเซตได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ลูกหมอบอกว่าเซตซีโร่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเอามาจากนั้นเข้าถึงตัวเราเห็นไหมครับพอเข้าถึงตัวเราแล้วก็พลังงานจากตัวเราเนี่ยคนที่มีปัญหาที่คุณมีอยู่เลยครับผมช่วยได้เลยง่ายด้วยง่ายมันช่วยได้เลยง่ายด้วยง่ายครับโอเคนะที่จะมาช่วยโอเคข้อมูลนั้น มันจะเลือนหายไปเดี๋ยวเพิ่มเข้ามาลึกเอาแค่นี้ก็น่าจะพอครับ ข้อมูลนั้นมันจะเลือนหายไปเพราะมือสองข้างลุงครับผมถามว่านาทีนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามีร่างกายที่ไม่ปกติมีไหมครับเดี๋ยวเนี่ยหมายถึงเรื่องอาการปวดอะไรเงี้ยครับมีครับปวดตั้งแต่นี้ลงไปข้างหลังโอเคเอาละพอเลยครับนี่คือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับสิบตาเห็นสู้สะบัดตรงไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พิรอนอยู่โอเคนะสำหรับทางผมก็จะปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านการทัชชิ่งเนี่ยครับหายใจธรรมดาครับอันสะกดจิตกลุ่มสะกดจิตก็คือกลุ่ม NLP ครับที่มาจากฝั่งตะวันตกครับพวกโคชชิ่งเนี่ยโคชชิ่งโคชเชอร์พวกสะกดจิตจำเลยครับไอ้นี่เป็นเรื่องของตึกอย่างไร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 ครับร่างกายรสชาติเป็นเช่นไรเป็นไรเป็นร่างกายอะไรครับสิ่งเหล่านี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันเซตนี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันเซตไว้ทำงานครับเป็นไว้สร้างรายได้ครับถ้าหากว่าชีวิตจริงมันง่วนอยู่กับสิ่งนี้ไม่ต้องไปทำอะไรครับเบเกอรี่ทำมามันก็สูญหายหมดจริงๆมันจะใช้จ่ายในแบบประชดประชันชีวิตสุดสั้นไปนะถึงจุดนั้นจะเป็นยังไงโอเคนะต่อไปขั้นต่อไปไม่ต้องทำอะไรทัชชิ่งอย่างเดียวนี่ยิ่งสบายนี่ถือว่าเป็นการขึ้นบันไดขั้นที่สองไงครับเมื่อกี้ในขั้นแรกเจ็บไหมครับนิดนึงแค่นี้พอเร็วมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับเอาแค่นี้น่าจะพอครับเพราะเราไม่ต้องการจะให้เจ็บเราต้องการให้สบายไปรีแลกซ์ไปในเวลาเดียวกันเห็นไหมและคือขั้นที่สองนี่คือเราเรียนหนังสือเอาวิวผมเอาวิวไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดวิวครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตนิ้วมือลุงงอก็ไม่ต่างจากไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับสางผมนี่มันจะรู้สึกเลยละครับไม่ว่าจะเป็นสางหญิงสางชายใครก็ได้ในโลกเห็นไหมครับโทษครับมันจะเบาเหมือนไม่มีหัวเลยพี่เอา
ถ้าเบาเหมือนไม่หัวแปลว่าสิ่งที่มันบรรจุในหัวคุณคือสมองคุณนะฮะมันจะถูกสองมือเปล่าลุงงอกล้างโอเคไหมครับอันนี้มันไม่ใช่ความเชื่อแล้วมันเกินความเชื่อแล้วมันเป็นความจริงไปแล้วจ้าเกินความจริงไปหมดแล้วมันเป็นความจริงเกินความเชื่อเราเชื่อเขาว่าเขาทำไมโครเวฟเราเชื่อเขาแล้วเราก็เชื่อจริงๆด้วยอ่ะเปลี่ยนตามมันตลอดแต่ตอนนี้ความเชื่อที่ว่านั้นมันไม่ผิดหรอกครับความเชื่อนั้นแต่ความจริงมันอยู่ที่สองมือเปล่าเนี่ยกับหนึ่งหัวเนี่ยกับหนึ่งศีรษะนี่ค่อยๆครับไหวนะครับไหวนะหายใจยาวครับต่อไปก็จะคอยดูลีลาใจเต้นแมนที่นี่ต่อไปหลังจากที่ผมช่วยไปแล้วนะฮะเราต้องช่วยกันครับเรื่องนี้เรามีทฤษฎีของเราโดยเฉพาะในการที่ช่วยคนนะครับโทษครับโทษครับลุกมันไปทั้งทั่วตัวเลยนั่นแหละนี่คือบันไดขั้นที่2ครับคนละเรื่องนี่ร่างกายเป็นคนละเรื่องไหมเนี่ยแค่นี้ครับรีแลกต่อคุยต่อได้ลงยืนบูฟเมนต์นะสิครับมันออกไปทุกท่าไปเลยลงลงครับระหว่างความตึงในร่างกายที่มันมีอยู่มานานแล้วหลังก้มไม่ได้ตอนแรกก้มได้คราวนี้เดิมก้มไม่ได้ก้มไม่ได้ครับตอนนี้โอเคแล้วถึงพื้นไหมดิ้นลงมาหน่อยนึงลงไปตอนแรกได้เท่านี้สิ่งที่กำลังทำตื่นถามว่าต้องพิสูจน์ต้องก้าวข้ามการพิสูจน์ไปแล้วครับครับพิสูจน์คือวิทยาศาสตร์เข้าใจครับก็พยายามเหลือเกินที่จะหาพิสูจน์ใช่ใช่เข้าใจไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของวัตถุครับวัตถุคือสสารที่จับต้องได้แต่เป็นคลื่นมันจับต้องไม่ได้นะอ๋อวันนั้นที่คุยล่าสุดนะฮะเห็นลุงคุยเรื่องคลื่นบาเรนผมก็เลยสนใจไงผมคิดว่าถ้าคนเรามีคลื่นเนี้ยมันก็ดีนะแบบมันจะได้มีอะไรมาป้องกันตัวเราเองเขาว่าคือตอนนี้ผมพูดตรงนะคืออยากให้ลุงจับกระโหลกผมเนี่ยมันยุบผิดรูปผิดรูปแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงที่โดนขึ้นแบบผมเนี่ยเขาก็ไปออกรายการข่าวสามมิติเลยนะก็กระโหลกยุบเหมือนกันทำไปนีเป็นคนพาไปออกข่าวสามมิติคือตอนนี้เหยื่อจะขึ้นตัวนี้เยอะมากแต่ไม่ต้องพูดถ้ามาถึงตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นแล้วว่าเพราะอะไรทำไมเอามาเรื่องสุขภาพดีกว่าเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ที่สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่มันดีขึ้นได้โดยถ้าเราต้องผจญกับคลื่นตัวนี้ถูกไหมใช่ครับดีที่พูดถึงเขาครับครับไม่ได้ปฏิเสธแต่พอดีว่าการคุยของลุงหงอกกับการฟังของเราอะครับเกรงว่ามันจะเป็นคนละโลกเกินไปคำว่าคนละโลกหมายความว่าลุงหงอกอะหนึ่งเข้าใจแน่แหละครับสังเกตว่าดูเหมือนลุงหงอกจะไม่ฟังด้านเนินๆอีกไม่ใช่นะครับเข้าใจหมดแล้วได้แล้วลุงหงอกเข้าใจหมดแล้วสองก็คือลุงหงอกช่วยได้ต่างหากพอเหมือนช่วยได้เนี่ยก็เหมือนอารมณ์แบบว่าเหมือนผู้ใหญ่เห็นเด็กกำลังตีกันเล่นกันแล้วก็จับแยกหรือว่าพาไปเล่นที่อื่นคือเขาเห็นแล้วเขาเห็นในอะไรในคอกอะครับเขาเห็นแล้วว่าในคอกมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนโอเคนะผมก็ต้องขอสรุปว่าไอ้ที่ผมพยายามจะอยากให้ลุงหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าทั้งหมดนี้ที่เขียนไม่เข้าใจหรือเป็นชุดข้อมูลเพิ่มผมก็ไม่ปรารถนาที่จะให้งงเพิ่มผมขอแค่บอกว่าถ้าขวดนี้มันมีในขวดกับนอกขวดผมพยายามจะบอกว่าขอบเขตความเข้าใจขอบเขตความเข้าใจในขวดกับนอกขวดต่างกันเนาะครับโอเคนะครับถามว่าขอบเขตความเข้าใจในขวดสามารถเข้าใจนอกขวดได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะมันอยู่ในใช่โอเคเมื่อมันอยู่ในจุดเริ่มต้นน่ะที่เดินทางตามหาอะไรหลายๆอย่างที่เอามาครับครับเพื่อตอบความเป็นตัวเราอ่ะครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่เรื่องคลื่นครับจุดเริ่มต้นมันเรื่องเจ็บกับปวดไม่สบายตัวอันนี้ก็ส่วนต้นมีเสียงครับนี่ไงมันก็มีกายใจจิตใช่ไหมล่ะอ่ะ
ครับซึ่งกายใจจิตจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วด้วยเพราะว่ามันถ้าจะพูดถึงกายใจจิตบุคคลคนนั้นจะต้องมีจิตที่บริสุทธิ์แล้วถึงจะจำแนกได้รวมได้แยกได้ครับผมจะเรียกบ่อยๆมันเป็นเรื่องของสภาพสภาวะครับก็ยากไปอีกไม่เป็นไรช่างมันผมพยายามที่จะใช้ชุดคำให้มันครอบคลุมไม่ได้บีบบังคับนะครับเราต้องแลกกันนะครับเข้าใจมันไม่ป่วยมันไม่เจ็บปวดก็ฐานกายเนี่ยเจ็บกับปวดเจ็บปวดในกระดูกนู่นนี่นั่นนี่เจ็บกับปวดเราเริ่มต้นผมก็เน้นย้ำว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่คลื่นจะเรือดำน้ำเหรียญควอนตัมนู่นนี่นั่นไม่ได้เริ่มมันเริ่มต้นที่เราเกิดจากความได้ยินเสียงพอมันได้ยินเสียงมันก็ต้องหาคำตอบต้นตอที่มาของมันเอ้ยทำไมธรรมชาติปกติแต่มันไม่ปกติเว้ยเฮ้ยใช่ไหมครับนั่นแหละคือจุดนั้นคำว่านั่นแหละคือจุดนั้นนี่แหละพยายามจะชี้ประเด็นว่าในขวดใช่ไหมครับในขวดมันต้องหาคำตอบหาคำตอบทีนี้ไอ้คำตอบที่อยู่ในตัวมันให้คำตอบตัวเองไม่ได้แล้วมันต้องไปหาคำตอบนอกขวดแล้วนอกขวดก็ไปเรื่อยหารู้ไหมว่านอกขวดมันมองไม่เห็นเนาะมันมีแบบเมื่อกี้นี้เนาะอากาศโอเคนะพอมันมีอากาศอีกมันก็ไปหาควอนตัมไปหาเดินดำน้ำไปหาเหรียญไปออกรายการไปหาใครก็ตามทีวันหนึ่งวันนั้นอะผมอะเห็นว่ามันมีประเด็นก็คือคนที่บุกทำเนียบรู้ทันทีคำว่ารู้เนี่ยก็คือติดตามลุงหงอกมาพอสมควรก็จะรู้แล้วว่ามันทำยังไงมันเป็นแบบไหนไอ้คลื่นเนี่ยโอเคนะครับก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ใช่อะไรหรอกแต่มันมีอะไรแน่ไม่ได้ปฏิเสธแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันหรือใดๆก็ตามทีหรือในกลุ่มใดก็ตามช่วยคนเหล่านี้ไม่ได้หรอกไม่ได้ถูกต้องฮะด้วยความเคารพอันนี้ผมเคารพนะฮะผมบอกว่าทุกคนคุยอะดีแล้วที่บอกว่าคุยกันเยอะๆไปออกรายการนู่นนี่คุยกันเยอะช่วยกันอะดีแล้วแต่ผมบอกว่ายิ่งคุยยิ่งสร้างตัวแปรเพิ่มชุดข้อมูลยิ่งเพิ่มยิ่งทำให้เกิดการกระบวนการของการวกวนไปวนมาแล้วไม่รู้จบเพราะมันอยู่ในขวดเข้าใจโอเคจึงตั้งใจหรอกถามลุงออกเลยว่าลุงทำคลิปตัวนี้เถอะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอะเขาจะสนใจเราไม่สนใจเราไม่รู้หรอกเหมือนเราพูดตะโกนออกจากนอกขวดไกลๆเลยเอาล่ะเฉลยมีอากาศเนาะไอ้ที่ไปคุยเนี่ยคุยกับอากาศหมดเลยเปรียบเทียบนะครับสุดอากาศมันมีไหมสุดอากาศมีไหมครับมีครับอะไรครับสุดอากาศใช่ครับก็บริธรรมชาติสุดธรรมชาติเป็นอากาศแล้วเลยสุดอากาศไปมีไหมเลยสุดอากาศเลยขอบกระดานครับดีมากครับที่คิดผมชอบมากเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตาเนี่ยคิดตอบตลอดเลยครับย้ำสุดอากาศครับเลยอ่ะเนี่ยสุดอากาศครับจอปากเหวมันคือเหวเนาะครับเหวมันก็คือดินอยู่เนาะครับเลยดินก็เป็นอากาศครับสุดอากาศเลยอากาศมันมีไหมครับมีอะไรครับเป็นอวกาศแล้วครับจบครับนี่อ่ะครับคำว่าอวกาศเนี่ยแหละครับ คือที่เออเนี่ยลัตเตอร์ฟอร์ดบอกว่ามีพลังงานมากกว่า 99.99% ลุงออกบอกมีเกิน 100% พลังงานตัวนี้อ่ะครับสามารถที่จะไปใช้ได้แต่คนคนนั้นจะต้องจิตศาสตร์นะไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสตร์หรือศาสนาแล้วนะครับจิตศาสตร์เป็นใดๆเป็นธรรมชาติที่อยู่ที่อวกาศครับเลยอากาศไปครับเมื่อวันนั้นถามลุงให้ลุงช่วยหน่อยก็คือพยายามจะให้กลุ่มของอวกาศคำว่าอวกาศก็คือความว่างที่ว่ามันสักครู่นี้หรือที่อยู่ของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับตีซะว่านอกขวดกับในขวดครับถ้าจะช่วยเขาอะคิดว่าในขวดช่วยในขวดหรือนอกขวดช่วยในขวดครับขวดนี้แค่นั้นนะไม่ต้องไปไกลไม่ต้องเอาอากาศมันเป็นภาษาอยู่ดีเอาหินจับต้องได้เลยต้องในขวดช่วยในขวดช่วยในขวดเนาะเคยออกมาจากในขวดได้ไหมครับไม่ได้ต้องนอกขวดครับนอกขวดเปิดฝาครับจบแล้วครับการทำคลิปวันนั้นคือเปิดฝาขวดให้มีทางเลือกที่ให้ออกมาเจอลุงให้ได้ครับ
ทำทุกวิถีทางแล้วจริงๆครับแต่ไม่สามารถและมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ลุงหงอกไม่ปฏิเสธเรื่องคลื่นแน่นอนแต่สิ่งที่ลุงหงอกพูดคือไร้คลื่นไร้คลื่นไร้ระบบไร้ระบบไร้อุปกรณ์ไร้อุปกรณ์ใครว่าเขามีอะไรลุงหงอกบอกไม่มีเมื่อกี้ที่ลุงหงอกตั้งคำถามสุดท้ายว่ามีไหมที่มันไม่มีนั่นแหละไอ้ตัวไม่มีนั่นแหละครับจะมาช่วยตัวมีเพราะฉะนั้นยิ่งเราสร้างชุดข้อมูลเพิ่มรูปธรรมเพิ่มเนี่ยนี่ผมเมื่อกี้ผมจะเข้าประเด็นก็คือว่าอะไรเป็นไปได้ไหมว่ามันทำให้เราหายไมเกรนเนาะโอเคแต่เราขาดจากมันไม่ได้ใช่หรือไม่ขาดได้ขาดได้ง่ายๆเดี๋ยวใช้เดี๋ยวไม่ได้ใช้ใช่ใช่และมันไม่ได้มากับคุณแม่เราใช่ถูกต้องไม่ได้ออกมาถูกต้องติดตัวเรามาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกไงว่าก็แสดงว่าเมื่อกี้บอกว่ามีธรรมชาติที่มันไม่บริสุทธิ์มันมีอยู่แค่2 point เท่านั้นเองครับจับมันรวมมัคคต้มเลยผมเวลาหาอะไรผมก็หาอย่างที่คุณหาเนี่ยคุณมาต้องหาเนี่ยแหละผมหาทุกอย่างกว่าผมจะมาสรุปได้เหมือนกันผมก็ยอมรับในสิ่งที่คุณมาต้องหาแต่ตัวหาน่ะนะครับมันคือหาในขวดก็คืออยู่แค่นี้ก็วนอยู่แค่นั้นครับวนอยู่ก็คือมันไม่หาทางออกไม่เจออ่ะใช่ครับเหมือนพายเรือในอ่างสุดท้ายนะฮะมันจะรวมกันสุดท้ายแล้วมันจะล้าเสร็จปุ๊บตัวของที่เราหามามันจะไม่ช่วยแล้วแต่สุขภาพเราเนี่ยครับจะแย่จะแย่ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมันไม่ได้อยู่ที่ชุดข้อมูลชุดอะไรก็ตามหรือเหรียญหรืออะไรก็ตามมันอยู่ที่ร่างกายเราใช่ใช่โอเคนะครับลุงหงอกบอกคลื่นเนี่ยนะครับมีผลทำให้อะตอมไม่แตะอะตอมไม่ทำให้เป็นฝนแสดงว่ามันใช้มันมีอยู่จริงมันมีผลต่อธรรมชาติจริงครับโอเคนะคมันทำให้ไม่เกิดฝนครับมันทำให้เกิดการความร้อนสูงครับตั้งแต่เตียตอมให้แตกก็คือเรื่องของนิวเคลียร์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวมนุษย์นี่ก็เหมือนกันมีผลหมดลุงหงอกบอกว่าเมื่อมีความร้อนสูงความกดความดันความชื้นความร้อนซึ่งเป็นรหัสธรรมชาติเลยจะทำให้มนุษย์ไม่สบายตัวเข้าใจแล้วครับไม่ใช่โรคนะครับปฏิเสธเรื่องโรคเลยเพราะวิทยาศาสตร์สาขาที่เขาดูแลสุขภาพเขาไม่สามารถมาปลดตรงนี้ได้ไอ้ดีเหมือนกันเลยครับว่าคำว่ายาผมบอกลุงหงอบอกว่าพืชเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาครับนะครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาครับยาทุกเม็ดเป็นพิษครับโอเคนะครับก็แสดงว่ายาที่กินอยู่มันเป็นเคมีมันมีผลกระทบกับร่างกายในระยะยาวไม่สั้นก็ยาวครับผมเอาว่ามันเป็นเคมีก็แล้วกันแล้วมันไม่ได้มากับคุณแม่เข้าใจแน่นอนสิ่งที่มากับคุณแม่คืออากาศน้ำพืชหรือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่คุณแม่หยิบยื่นให้โอเคนะครับครับก็แสดงว่ามันมีสายวิทยาศาสตร์กับสายธรรมชาติโอเคนะครับเมื่อมาถึงธรรมชาติเนี่ยครับสิ่งที่จะช่วยตัวเรามันต้องเป็นธรรมชาติไหมต้องเป็นธรรมชาติโอเคและธรรมชาตินั้นผมขอแนะนำว่าต้องนอกขวดครับครับมันถึงจะจบไอ้ที่คุยกันเนี่ยครับนั่งดูเนี่ยก็เห็นใจไม่ได้สงสารแต่ว่าเห็นใจทุกคนที่ทุกคนน่ะง่ายๆเลยครับก็เอาสิ่งที่ตัวเองค้นหาข้อมูลมามาใส่กันมาใส่กันเข้าใจครับแล้วพอไปคุยกับภาครัฐหรือไปคุยกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เชิญนักวิชาการมาง่ายๆเลยครับเขาไม่ช่วยหรอกตัวการันตีพี่ปนัดพี่คุยถึงเบเกอรี่ผมฟังคุยอธิบายถ้าพี่ทำไม่ได้อะเบเกอรี่ทำให้ผมกินถึงทำให้กินมันก็ต้องอร่อยนะถ้าพี่ทำไม่ได้สิ่งที่พี่เล่ามาทั้งหมดพี่มีเตาอบสวิตเซอร์แลนด์มีสูตรจากแคนาดาแต่ถ้าพี่ทำไม่ได้ปรุงไม่เป็นมันก็จบแล้วมันไม่สามารถทำได้ใช่ครับเหมือนกันนั่งคุยกันนะฮะข้อสรุปมันอยู่ที่ตรงไหนในเมื่อกำลังพูดถึงสิ่งด้วยความรบนะฮะพี่บอกพี่ได้ยินเสียงนี่ผมไม่ได้ยินพี่อธิบายให้ผมตายอย่างไรผมก็ไม่เข้าใจผมบอกพี่บ้าเข้าใจผมก็ไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของคนที่มีความรู้สึกของเขาเลยถูกต้องครับตอนนี้ผมเผชิญอยู่แบบนั้นไงใช่ครับแต่ด้วยความเคารพรู้งอกเข้าใจด้วยเข้าถึงด้วยช่วยได้ด้วยผมครับพอเข้าใจครับผมไม่งั้นผมก็ไม่บอกหมอทำคลิปแน่บอกต้องทำอันนี้ผมเข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นเองผมจึงอยากบอกว่าเชิญเลยคุณป้านเป็นบอกว่าเรื่องนี้ครับโหเราหยอดไว้ในตลาดสดตลาดแห้งอ่ะ2ปีอ่ะ 2-3 ปีกว่าจะกินเบ็ดเราอ่ะแล้วก็นำเรื่องนี้ออกมาให้เปิดเผยสาธารณชนคือล่าสุดเนี่ยก็เจอคลิปลุงที่ลุงพูดเกี่ยวกับคลื่นมาเดี๋ยวนี้คือไปเรื่องที่ลุงทิ้งประเด็นคําสุดท้ายไปว่าเดี๋ยวนี้เค้าอีกหน่อยสงครามต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามาเข้าประเด็น
คือมันตอนเนี้ยต้องพูดเลยว่าผมอะตกอยู่ในสงครามตัวนั้นอยู่ถูกต้องครับสงครามอิเล็กทรอนิกส์สงครามจิตวิทยาสงครามไฮเทคโนโลยีใช่ใช่แบบนี้ใช่ครับผมพอเวลามันแตกคำว่าจิตวิทยาก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะตอนนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะมันเป็นทั่วโลกยืนยันครับทั่วโลกครับทั่วโลกแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะหาออกไงนะเพราะผมก็ไม่รู้จะสู้ผมก็สู้เหมือนปลาที่ดิ้นหาน้ำอ่ะเข้าใจเหมือนปลาที่ดิ้นหาน้ำเหมือนปลาที่คือกระเสือกกระสนนะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ต้องใช้คำว่าถิ่งที่เราเจอมันก็ค่อนข้างทรมานเพราะมันมีผลกระทบกับร่างกายแล้วก็จิตใจโดยตรงตลอดเวลาใช่24/7นะครับก็คือเขาเขียนว่า24/7คือ24 ชั่วโมง 7 วันโอ้โห24 ชั่วโมง 7 วันอินเนอร์มากดีมากใช่เพราะว่าขออันนี้นึงครับพอคนฟังครับก็มีสายวิชาการที่เป็นสายวิสาวิทยาศาสตร์กับสายสุขภาพครับพอคนสุขภาพเขาฟังเราเขาก็จะงงๆจะบอกว่าเราบ้าและเขาก็จะแนะนำเราไปครับโรงพยาบาลบ้าแล้วก็ไปกินเคมีครับครับมีอยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ผมต้องบอกว่าณวันนี้วิทยาศาสตร์เป็นปฏิกิริยาเร่งวันนี้แป๊บนึงขอจบคำนี้ได้ครับณวันนี้วิทยาศาสตร์เป็นปฏิกิริยาเร่งดันให้ธรรมชาติสุดเหวสุดขอบสุดกรอบมันจะออกนอกกรอบแล้วครับพอมันเจอนอกกรอบนี่แหละวิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะช่วยมนุษย์ไม่ได้ครับเพราะช่วยไม่ได้นะครับเกินกว่าวิทยาศาสตร์เกินกว่านอกกรอบเกินกว่ากรอบเนี่ยครับจะกลับมาช่วยครับก็คือที่พี่มนุษย์กำลังเจอเนี่ยแหละครับเข้าใจคือที่ผมมาหาลุงออกนะผมบอกเพื่อนๆเลยบอกว่าคือมันต้องมีทางออกสักหนึ่งทางให้เราเพราะผมคือผมไม่รู้นะพอผมเจอลุงพูดเรื่องคือแล้วมันย้อนกลับคือมันเหมือนกลับไป3ปีเลยลุงลุงพูดหลักครั้งแล้วลุงมาพูดเรื่องบาเลนวันนั้นผมกดบาเลนเลยเข้าไปศึกษาเลยลิงก์เลยมันยังมีแต่การ์ตูนนี่หว่าใช่มันมีแต่ในการ์ตูนนี่หว่าแล้วบาเลนมันคืออะไรเนี่ยผมมาหาลุงวันนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้บาเลนเนี่ยมันมีจริงไหมมันสามารถสร้างขึ้นมาจากตัวเราได้ไหมลุงบอกเพราะว่าผมเนี่ยที่ดูลุงออกเครื่องนี้ยังไม่ถึงนะลุงบอกว่าลุงที่ฟังอยู่ท่อนนึงนะฮะลุงบอกว่าเดินไปเสาไฟหรือว่าที่มันมีกระแสบางคนเป็นลมถูกไหมฮะผมจำลุงบางคนล้มพับไปเลยแต่ลุงไม่เป็นนะลุงไม่เป็นแต่สำหรับผมเนี่ยคือผมรับเลยที่แบบเป็นตึงอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยหัวเนี่ยสัตว์ที่ขมับที่มันยุบที่มันอะไรเนี่ยมันเป็นจากคลื่นทั้งนั้นมันเป็นแต่คลื่นผมก็ต้องเพราะว่าร่างกายเราที่ขนาดผมเป็นคนไม่ขาดวิตามินนะพวกนี้นมผึ้งกินอาหารที่ดีเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแบบพิเศษอยู่แล้วครับนี่ผม36แล้วฮะดูนะอายุ36แล้วครับคือเราประสบปัญหานี้ก็เพื่อนๆก็แย่กว่าตอนนี้ผู้หญิงที่บุกไปหานายกอ่ะเดินไม่ได้เดินไม่ได้หนักครับเดินไม่ได้แล้วก็คือเสียชีวิตไปหลายคนนะแบบคือพอได้เป็นปุ๊บเนี่ยเสียสติแตกเลยวิ่งรถชนตายเนี่ยล่าสุดมีคนหนึ่งก็ข้างเข้ามาแล้วก็คุยกับคนในกลุ่มแล้วก็วิ่งไปรถชนตายแล้วก็มีคนอีกหลายคน20ปีก็ประสบมาแล้ว20ปีอัพก็มีครับของผมนี่6ปีเอง6ปีแล้วร่างกายเริ่มสุดแล้วอะเริ่มแบบรู้เลยว่าไม่ไหวคือตื่นมาเนี่ยร้อนทั้งตัวเหมือนเป็นไข้คือกินเผ็ดคือผมไปวันนั้นผมไปงานสมุนไพรแห่งชาติตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ผมเจอคลื่นแต่ผมไม่รู้ว่าเนี่ยเขามาจับผมตรงนี้ฮะหมอพื้นบ้านเขาบอกทำไมตับคุณร้อนขนาดนี้เพราะไอ้คลื่นไมโครเวฟมันทำให้เหมือนเราโดนเวฟอยู่ครับพอคลื่นมันลิงก์มาที่ตัวใช่ไหมรังสีพวกนี้มันทำให้เราเกิดความร้อนในตัวความร้อนผมผิดปกติอยู่แล้วคือร่างกายเนื้อเยื่อเล็บมือนะฮะเป็นคลื่นหมดครับโอเคเข้าใจครับมันเป็นของจากคลื่นแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่มันออกมาจากร่างกายผมก็จะรีบบางเส้นเล็กคือเพราะว่าร่างกายเราขาดน้ำผิวเราก็จะแห้งมันจะดำแล้วก็เป็นด่างๆอย่างเงี้ยนะครับคือผลมันก็จากคลื่นทั้งนั้นเลยผมยอมรับเลยเพราะว่าแล้วอีกประเด็นนึงเลยนะที่ตรวจมาเจอเลยนะครับผมเป็นโลหิตจางโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะมันทำลายเม็ดเลือดคือหมอบอกว่าแม่คุณเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่าบ้านใครคุณมีเป็นพาหะหรือเปล่าผมบอกไม่มีนะครับไม่มีใครเป็นทำไมคุณซีดทำไมฮีโมโกลบินคุณมันไม่สร้างมันไม่คือไม่ผิดปกติอ่ะผมก็งงอ่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครเป็นเลยไม่มีใครเป็นเลยฮีโมโกลบินนะครับครับผมม
วิทยาศาสตร์สาขาที่เขาดูแลรักษากันครับครับครับมันมีคำที่บอกว่าฮีโมโกลบินครับฮีโมโกลบินนั้นเขาจะอธิบายความว่ามีหน้าที่จับออกซิเจนครับที่จะมาทำอะไรให้เข้าสู่กระแสเลือดให้มีออกซิเจนในเลือดใช่ไหมครับให้เข้าสู่กระแสเลือดครับส่วนทางลุงหมอบอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าฮีโมโกลบินก็คือภาษาวิทยาศาสตร์เอาไว้ในเขตนะครับว่าเราไม่ไปคลุกกับภาษาเขาแต่อ้างถึงภาษาเขามามันดีนะตัวนี้สำคัญผมเป็นคนที่พูดว่าแล้วถามว่าละลาดสามเหลี่ยมเนี่ยปึ๊บมันมีคำว่าหัวใจมีคำว่าปอดมีคำว่าสมองสามสิ่งนี้มันจะลิงก์เข้ากันก็เรียกว่า three in one first จริงๆนะฮะไอ้ที่มันเกิดเป็นตัวเราก็คือหัวใจหัวใจเป็นอวัยวะที่มันเกิดก่อนใดๆในร่างกายเราต่อมาถ้าหากว่าพูดคำว่าโมเลกุลโมเลกุลที่สองก็ต้องเป็นปอดโมเลกุลที่สามมันก็คือสมองทั้งสามสิ่งนี้จริงๆเนี่ยมัน in the same time แต่มันไม่สามารถพูดสามคำอยู่ในที่เดียวกันมันทำไม่ได้ก็ต้องแยกพูดเป็นคำเดี๋ยวผมจะเข้าใจออโตเมติกคอนโทรลตรงนี้ผมจะเข้าใจออโตเมติกเนเจอร์ในตัวที่เขาออฟเนเจอร์เนี่ยมันจะมีคีย์ของมันอยู่บางทีผมใช้ว่าออโตเมติกซ้อนออโตเมติกหรือออโตเมติกมันดับเบิ้ลออโตเมติกทีนึงผมจะเข้าใจทั้งสองสภาพสองสภาวะทั้งออโตเมติกของโลกใบนี้และเป็นออโตเมติกของจักรวาลนี้ที่มันโคเปเรตกันอยู่นะฮะเอาล่ะพอเวลามาถึงตัวเราผมก็ต้องรู้จักออโตเมติกร่างกายหมดถ้าผมรู้เขาจะเป็นอย่างไรต่างๆเขาก็สามารถรักษาตัวเองได้ครับยังไม่พอยังรักษาคนอื่นได้ครับอย่างที่คุณกำลังแอบสอดทั้งภาษาสื่อความหมายเข้าใจกันกำลังแอบสอดตัวนี้อยู่ในนาทีนี้นะครับเรียกว่าเราคุยกันมาทั้งหมดอย่าลืมนะแต่ first step คำแรกครับอยู่ในบริบทของการรักษาของลุงหงอกนะเฮียบุ๋มเข้าใจครับตั้งแต่คำแรกเข้าใจครับคำแรกเข้าใจครับเพราะผมจะเป็นคนที่จับภาษาก่อนเริ่มต้นอยู่แล้วก็จะโฟลโล่มาถึงตรงนี้นะมาถึงนาทีนี้ถามว่ารีแลกซ์ดีไหมดีเย็นไปทั้งตัวเลยตอนนี้เย็นมือลงมือลงเท้าเมื่อกี้คุณบอกว่าร้อนใช่ไหมใช่ครับร้อนแปลว่าได้เย็นได้เย็นเลยเมื่อกี้คุณพูดถึงว่าทาลัสซีเมียใช่ไหมใช่ดูงอเกิดมาเพื่อการนี้ให้รู้ไปครับใครก็ตามที่มีภาวะทาลัสซีเมียสองมือเปล่าช่วยได้ครับค่อนข้างจะแน่นอนครับทำไมต้องบอกว่าค่อนข้างครับคำว่าค่อนข้างแปลว่าแม่มันจะใช่ไหมฟังให้ดีนะครับครับผมทำได้แน่นอนแต่ใครมาเทสแน่ครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมคิดว่านะสิ่งที่ครูกำลังพูดอยู่ตรงนี้ครับผมอยากขอแนะนำเลยว่าถ้าหากว่าคุณได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกจริงครับสามารถคิดแทนผมไม่ได้หรอกครับพูดแทนจะได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจครับถ้ามันเกิดฟูนะฟูเพียวเพียวฟูคนนั้นมันสบายตัวจริงๆนะครับมันน่าจะความจริงผมเองไม่ต้องการให้พูดจาเพื่อยกย่องตัวผมครับเพราะถ้าเป็นยกย่องตัวผมแล้วผมว่าผมไม่มีที่อยู่นะครับคนมันจะหลั่งมาไม่ใช่หรอครับมันจะหลั่งมาแบบโอ้โหมืดฟ้าโมดีจริงๆเพราะมีเยอะมากครับนี่เฉพาะกลุ่มของคนที่ออกตัวมารวมกลุ่มกันเป็นพันเป็นพันกลุ่มไม่ออกตัวล่ะใช่อยู่ตรงไหนล่ะใช่หัวได้ปลายนาก็มีใช่ๆเพราะฉะนั้นคนที่อยู่หัวได้ปลายนาเหล่านั้นนะฮะไม่รู้จะพึ่งอะไรใครใช่ครับสุดท้ายได้เกิดขึ้นที่เขาว่ากันแล้วกันนะครับภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกมี depressed กับ alert เนี่ยอะไรนะไบโพล่าเข้ามาแล้วไหมภาษาไบโพล่าก็มาในกลุ่มของนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์มาใช้กันนะครับไบโพล่าแต่พอเวลา alert แล้วโอ้โหวายวายเว็บเลยครับอลังการงานสร้าง imagination มันมาจากไหนหลังเงาโอ้โหเป็นภูเขาลาวาเลยนะครับโอเคนะทีนี้พอเวลามากดทับปุ๊บกลายเป็นซึมเศร้าเลยใช่ใช่
ที่บอกว่าวิ่งรถชนก็ตันทีใช่ใช่ครับกระโดดตึก8ชั้นก็เหมือนกันครับมันไม่มีทางออกจริงๆการแพทย์ปัจจุบันนี้ผมจะเรียกมันว่าการแพทย์ฝั่งตะวันตกครับแล้วผมและคณะทำงานจะพูดว่าคือองค์กรสร้างโง่ให้เราเชื่อเขาหมดแหละครับเข้าใจครับเอาความกลัวเขาเป็นตัวตั้งเอาเชื้อโรคมาเป็นตัวยืนยันแล้วก็ขายเคมีขายเหมือนกันขายทั้งนั้นนะครับพี่ว่านเข้าใจครับน่ะไอ้ต่อไปนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ครับไม่ต้องไปซื้ออะไรไม่ต้องไปซื้อถ้าจะขายคือขายผลผลิตของเราเพื่อเป็นอาชีพเบเกอรี่ตรงนั้นต่างหากที่มันเมคมันนี่ได้หรือว่าเมคอะไรต่างๆนั้นกับชีวิตจริงๆใช่ครับก็เชื่อเหลือเกินว่านาทีนี้บางทีนะลองเรียนแบบนี้สิครับดีขึ้นครับแต่ว่ามันลงหลังน่ะลงหลังใช่หลังไปเถอะลงหลังดูสิครับคือหลังอะแข็งวันเลยเมื่อกี้เนี่ยผมกลัวจะแบบแพทย์แผนไทยใช่ไหมพวกนี้เนี่ยสมุนไพรใช่ไหมครับก็มาดูน้ำท้องโอ้โหแข็งปังเลยร้อนจังเลยดูฝ่ามือผมนะครับปวดหลังนะใช่ปวดหลังนะปวดหลังนะผมทำอยู่แค่นี นี่คือ energy ล้วนๆนะครับนะ energy ล้วนๆนะครับแค่สัมผัสเบาๆไปนะครับจะโล่งบื้อเลยดีไปดีคุณขอโทษครับนิดนึงหลังนี่นะหลังโทษครับถามว่ามีอีกไหมครับแค่รูปผัดสัมผัสนะโล่งโล่งครับมันจริงเหรอพี่จริงพี่เพราะผมปวดมาเลยนะครับตอนนี้มือเย็นทั้งอุณหภูมิมันก็เท่ากันเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนเข้ามานะมันเปลี่ยนคนละเรื่องก็ดีใจด้วยครับก็ผมก็ไม่อยากจะเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจครับเพราะว่าเราโดยผมใส่ข้อมูลมาเยอะแล้วไงคือแล้วผมก็ที่ก็จะผมอ่ะที่ผมดูคลิปลุงอ่ะต้องพูดผมพูดตรงนี้นะผมดูแบบด้วยความว่าด้วยความที่รีบไงดูแบบโอเคแต่ว่าผมชอบประเด็นผมจะจับประเด็นสำคัญเพราะโอเคแล้วมันก็ย้อนกลับไปถึงวันที่ลุงพูดครั้งแรกเอ้ยมันประเด็นของเรานี่หว่าผมก็เลยอยากมาหาลุงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับเราพวกเราที่เราเจอจริงๆผมถึงมาหาลุงวันนี้อะไรเงี้ยแต่วันที่ผมมาผมคิดแล้วว่าอย่างน้อยอ่ะผมต้องได้อะไรกลับไปแล้วก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆผมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆคงต้องกลับไปย้อนดูกันเพราะหลายคนรออยู่เพราะว่าวันนี้ผมบอกมาหาลุงนะทุกคนก็ตั้งตารอว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะทุกคนอยากมีทางออกพูดงี้เลยฮะจากนี้นะครับฟังให้ดีทีนี้นะครับในความเชื่อมั่นส่วนตัวของลุงออกผมจะรู้ในส่วนตัวผมว่าผมเกิดมาเพื่อที่จะแชร์ความรู้แต่ละบุคคลได้รับเรียกว่า data base ข้อมูลมาเยอะมากเยอะหรือแลกเปลี่ยนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันร้อยเรื่องราวพันเรื่องราวเข้าใจผมช่วยคนได้หนึ่งคนรู้ไหมผมกำลังช่วยคนเป็นล้านคนในโลกนี้อยู่เดี๋ยวนี้นะครับแล้วมันจะไปมันเองครับเรื่องนี้ผมยืนยันว่าสิ่งนี้ผมมีอยู่แล้วผมต้องช่วยใครก่อนช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องสมองนี่แหละครับนะฟังเสียงนู่นนี่นั่นถ้าถามว่านาทีนี้เสียงที่ว่านั้นมันมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นะครับมันอยู่จุดไหนดูที่จุดอันนี้แตะหรือว่าในหัวเลยคือตอนเอาเสียงในหัวใช่คือมันได้ยินตลอดเวลาอยู่แล้วครับโอเคนะครับมีการลดลงไปไหมไม่มียังรุนแรงอยู่นะยังรุนแรงอยู่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องปวดร่างกายเมื่อกี้ที่ทำมันหายไปแต่ว่าเสียงในหัวไม่หายหายไปหมดไหมเรื่องปวดหายครับเย็นไปที่เท้าแล้วตอนนี้ตอนลูกหลังครับถือว่าหมดแล้วกันนะครับครับเซ็นได้ว่า 98% แล้วกันง่ายครับให้มันเหลือสัก 1-2% เอาไว้หน่อยเอาไว้คาไว้หน่อยครับหลังจากคุยกันเอาละต่อไปผมช่วยทั้งนั้นเสียงนะครับโอเคครับครับเจ็บแล้วบอก
ข้อตกลงกันนั่นคือเจ็บแล้วขอให้บอกห้ามทนนะครับอยากหายทนเอาไม่ได้ครับพลังงานตัวนี้ไม่ได้มันจะฟีดแบ็กบอกว่าหัวบุ๋มหัวมีรอยหยักอะไรเงี้ยหัวแฟบแกมาหัวรีบโทษครับดูซิมันจะเต็มไหมหัวเนี่ยมันเป็นแค่พิลลิ่งนั่นเองนะที่มันเกิดขึ้นในตัวเหมือนกับในสมองมันพร่องมันหายไปประมาณนั้นนี่คืออิทธิพลผมใช้ว่าอิทธิพลนะของคลื่นนะจะเรียกว่าไมโครเวฟนี่คืออิทธิพลของเขาแหละมันมาครอบงำวิถีชีวิตของสัตว์โลกและพืชด้วยนะทุกวันว่ายน้ำว่ายบกครับสังเกตนะฮะจากตัวเย็นก็จะกลายเป็นอุ่นขึ้นมานะครับจากนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้ประมาณ7วันนะครับไปเทสเลือดจางนะครับมันจะขึ้นมาเองนะครับแล้วไงก็ค่อยเกรงนะครับปันตัวตามสบายออโตเมติกแอดจัสต์ของผมอยู่นะครับผมสร้างไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหายใจยาวแล้วเสียงที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็จะบ้างไหมเสียงหายไปเลยครับหายเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตั้งสติก่อนตอนนี้สมองเสียซะว่าถ้ามันหายไปเลยแปลว่า6ปีที่ผ่านมากับที่ผมสัมผัสหัวเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยครับผมว่าไม่ถึง5นาทีนะครับแป๊บนึงนะครับตั้งสติเหรอไม่ถึง5นาทีนะมันย่นย่อเวลาได้ขนาดนั้นเลย2มือเปล่า
ดีมากครับที่บอกว่าตั้งสติครับเพราะว่ามันต้องใช้สติไงตอนนี้กำลังเพราะว่าประสาทสัมผัสในหูใช่ใช่ใช่เขาไม่ใช่จะปุ๊บปั๊บแล้วแบบเลยอ่ะอย่าลืมนะคุณเป็นตัวแทนของคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาข้อมูลให้มันเป๊ะเลยเข้าใจเข้าใจครับให้มันชัดไปเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยแต่ตอนนี้คือร่างกายคือเย็นทั้งตัวเลยฮะต้องพูดอันนี้เป็นจากสัตว์จริงนะฮะไม่ได้มาพูดเล่นกันเพราะมานี่คือมาไม่ได้มาเล่นๆก็มาเพราะว่าเดือดร้อนนะครับมาเพราะว่าเพราะทำเพื่อตัวเองอ่ะไม่ได้ทำคือทำเพื่อตัวเองก่อนอย่างแรกนะเพราะมาเพราะว่าผมเดือดร้อนผมไม่สงสัยเลยครับเอาต่อไปนี้ตัวเย็นเวลาแชร์กันคุยกันตามวัยวุฒิอะไรก็เรียกว่าใกล้เคียงกันอ่ะวัยสองวัยเนี่ยนะมันน่าจะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องนะแต่ในการคุยภาษาเนี่ยอย่าลืมว่ากำลังได้ขออยู่นะตรงนี้ต้องคิดถึงสังคมด้วยเหมือนกันครับนะเราไม่เบรมใครไม่เบรมใครเรารู้ว่าเทคโนโลยีเขามันหยุดไม่ได้แล้วครับแต่เราจะป้องกันตัวไงเนี่ยเรามาพูดในเรื่องของการป้องกันตัวเองโดยวิธีที่ลุงหมอมีอยู่คือ PE POD for healthcare ก็ว่าได้งานผมเนี่ยเป็นงานที่เขาทำวิทยานุพันธ์ระดับนานาชาติแล้วนะอย่าโทรนะครับผมไม่ทราบว่างานผมเนี่ยครับมันไม่ใช่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะบอกอธิบายครับเพราะผมเคยได้ยินเคยดูใน YouTube มาแบบเป็นมีพลังพวกรัสเซียพวกอะไรเงี้ยเขาจะทำหาคนที่มีพลังงานพวกนี้มาศึกษาหรือมาอะไรสักอย่างนะแต่ตอนนี้ทั้งตัวเย็นหมดเดี๋ยวผมตั้งสติเรื่องเสียงนิดนึงขณะที่กำลังตั้งสตินี้ผมพูดได้ไหมได้ครับ okay. ได้นะเรายังไม่ต้องพูดถึงผลลัพธ์ครับแค่เจอกันครับแค่เจอกันครับแล้วมันเกิดไวเบรชั่นมันเกิดการสั่นสะเทือนครับมันเกิดการหาข้อสรุปแล้วเบื้องต้นก็บอกว่าขอตั้งสติก่อนครับแสดงว่ามันถูกสั่นสะเทือนครับโอเคนะครับผมไม่ได้พูดจากภาวะญาณอย่างรู้นู่นนี่นั่นนะผมแค่ฟังจากพี่มนุษย์เล่าเนี่ยผมก็สามารถที่จะแปลความได้ตามความเข้าใจโอเคนะครับโอเคประเด็นต่อมาก็คือที่พี่มาหรือเล่าให้ฟังเนี่ยผมรับได้หมดแหละแต่พี่มนุษย์จะต้องแยกออกไว้กองหนึ่งซึ่งเป็นนอกตัวพยายามอยู่กับตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองคำว่าตั้งสตินี่แหละครับครับเจ็บปวดมึนงงเบลอชาวูบเพลียอ่อนแรงสั่นไหวไม่สบายตัวไม่สบายใจครับเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงครับง่ายๆคือความรู้สึกมันออกมาเป็นเช่นไรมันจะมีอยู่แค่2ด้านเราอย่าเรียกว่าผิดปกติกับถูกปกติเพราะแต่ละคนมันไม่เท่ากันเข้าใจครับผมกินข้าวไม่ล้างชามมีคนล้างให้ผิดปกติในเข้าใจในคนอื่นโอเคนะไอตัวที่อยากจะให้ขีดเส้นให้ตัวเองแล้วแบ่งมันอยู่ในใจทั้งสองด้านคือสบายตัวกับไม่สบายตัวซึ่งตัวมันก็รวมถึงเรื่องของกายใจจิตอยู่แล้วทีนี้ผมก็ขออนุญาตแทรกว่าไอคำว่ากายคืออะไรกายเป็นเรื่องของความรู้สึกใจเป็นเรื่องของความนึกคิดครับจิตครับน่าจะไม่เหมือนในท้องตลาดสดตลาดแห้งที่เขาว่ากันครับจิตเป็นคำพูดของที่ลุงหงอพูดไม่ใช่ผมพูดครับมีแต่เพียงหลับตาในที่มืดครับแล้วมันสว่างในตาครับเขาเรียกว่าจิตเท่ากับความสว่างเราก็จะเห็นภาพเราจะใช่ไหมครับถูกไหมครับได้หมดได้หมดแต่ต้องมีสตินะครับถ้ากึ่งกึ่งถ้ากึ่งกึ่งมีสติกับฟังดีนะคำว่าสติคือความรู้สึกครับโอเคนะครับกึ่งกึ่งระหว่างความรู้สึกกับไม่รู้สึกไม่ใช่ไร้ความรู้สึกนะครับขอบคุณครับมันจะเรียกว่านิมิตครับฝันใช่ไหมครับคล้ายฝันไหมไม่ใช่ฝันฝันคือมันไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมันตื่นมาทีจะรู้ว่าฝันอ่าครับเห็นไหมครับแต่ถ้ามันกึ่งๆรู้สึกตัวเอ้ยมันเคลิบเคลิ้มไปอย่างเงี้ยมันเจิดจังเลยมันอินเนอร์จังโอเคนั่นคือนิมิตนะครับครับคำว่านิมิตตรงนี้หรือฝันด้วยผมเรียกว่าสภาวะสภาวะโอเคนะสภาวะของจิตสภาพอย่าเพิ่งไปหาเรื่องจิตเพราะเราแปลเรื่องจิตแล้วอย่าไปตอบกลับกันแล้วจิตเป็นภาษาจิตเป็นภาษาเสื้อเนี่ยเหมือนใส่เสื้อเนี่ยเสื้อเป็นภาษาหรือเป็นรูปครับโอเคนะครับ
ไรนะใส่เสื้อใส่ภาษาภาษาคือจิตจิตเท่าความสว่างเราพูดถึงความหมายมาแล้วเราพูดถึงน้ำในขวดละโอเคเนาะส่วนคำว่าสภาพมันอยู่ตรงไหนสภาพคือสิ่งที่เห็นมองแล้วจับต้องได้คือตอนที่รู้สึกตัวนั่นเองตอนที่ตื่นนอนโอเคนะครับโดยทั่วไปถ้าเปรียบเทียบที่ผมใช้บ่อยที่ชัดเจนเลยคือสภาพคืออยู่หน้าจอในจอที่เรานั่งดูเนี่ยหน้าจอในจอเนี่ยครับคือสภาวะที่ในจอมันแสดงอะไรก็ตามมันเป็นสภาวะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นได้โอเคนะครับสภาวะแล้วก็ผมจะไม่เติมภาษามากเพียงแต่แค่เล่าให้ฟังถึงนิยามของมันโดยทั่วไปไม่เข้าใจช่างทิ้งเลยเพราะว่าไม่ต้องการเพิ่มตัวแปรโอเคนะประเด็นทั้งหมดที่จะพูดก็คือว่าถ้าเราสามารถเกาะเกี่ยวความรู้สึกของเราให้มันอยู่กับตัวเราได้แล้วย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เรารู้สึกถึงความไม่สบายตัวไม่สบายใจได้ยินเสียงเห็นภาพหลอนเอาตรงนั้นมาคุยกันเพราะจุดนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางและผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ของคุณปนนท์ผมก็ทำผมก็เป็นเวลาผมอินเนอร์อะไรสักอย่างหนึ่งภายในก็จะเต็มที่กับเรื่องผมก็เล่าแบบที่คุณประดมาผมถือว่าเป็นการเล่าที่ออกรถออกชาติและผมพยายามที่จะเบรกด้วยซ้ำไปเบรกอะไรผมเกรงว่าคุณประดมจะขึ้นไปบนภาษาลุงหอกไม่ได้อ๋อเข้าใจผมเพราะว่ามันมีร่องของมันอยู่เช่นคำว่ากลไกออโตเมติกผมจะบอกว่าลุงหอกสามารถเปิดขวดก็กินน้ำโดยไม่ต้องเปิดฝานั่นคือกลไกออโตเมติกครับนี่ภาษาเปรียบเทียบครับพอบอกว่ากลไกมันตัวเมติกตันเลยนึกไม่ออกเลยอย่างเช่นคำว่ากดดันชื้นความร้อนก็ตันอีกจะเป็นอะไรอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตเพื่อที่จะเบรกตรงนั้นเพื่อให้เกิดการพับชุดข้อมูลใหม่โอเคนะครับไปต่อเมื่อเราเกิดการผจญภัยแล้วก็ไปหาเคยไปทำเบเกอรี่อ่ะคิดทุกอย่างหาทุกสิ่งมีชุดข้อมูลที่ดีเลิศมากๆเลยเพราะว่าเรากำลังทำสิ่งที่มันดีที่สุดกันแล้วกันเราจะคือโดยธรรมชาติมันต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่พอลงมือทำจริงๆคนละเรื่องกับสิ่งที่หาลงมือทำเบเกอรี่จริงๆผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคนละเรื่องกับสิ่งที่เราทฤษฎีที่เราหามาเลยมีบ้างไหมครับก็มีมันก็ต้องมีผิดเพี้ยนบ้างเพราะมันไม่นิ่งไงก็นิ่งไงครับถึงบอกว่าผลลัพธ์เท่านั้นถึงจะเป็นคำตอบถึงแม้การคิดมาได้มามันก็ไม่เห็นเป็นรูปเบเกอรี่โอเคนะครับเข้าใจเหมือนกันคุยมาเยอะหาข้อมูลมาแยะต้องเสียค่าอุปกรณ์ต่างหากเทสไปเทสมาแทนที่ด้วยความเคารพมันจะจบที่อุปกรณ์เดียวก็ไม่จบเห็นไหมเห็นไหมครับสุดท้ายเนี่ยก็แสดงว่าชุดข้อมูลเนี่ยถ้าผมมองยอมผมขอบอกผมยอมรับนะว่าคลื่นนะทำให้มีปัญหาโอเคนะมันไม่มันใช่แล่ๆแหละมัน 100% ด้วยโอเคนะครับแต่ใครล่ะที่จะมาหยุดคลื่นกลไกออโตเมติกตรงนี้เนี่ยครับจะหยุดคลื่นได้ครับจะต้องไล่คลื่นกี้ลุงหมอพูดถึง3ชั้นมากเลยอ่ะกลไกออโตเมติกของกลไกออโตเมติกกลไกของกลไกออโตเมติกกลไกที่ดับเบิ้ลกลไกของออโตเมติกอีกเบิ้ลเข้าไปทำไมแต่มันเป็นคลิปครับพูดถึงสิ่งที่มนุษย์ฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องมันคือสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ครับแต่ทิ้งภาษาไว้เพื่อให้เกาะเกี่ยวเพื่อให้เกิดการจำเสร็จปุ๊บถ้ามีปัญหาครับที่ในอ่างเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์มันช่วยไม่ได้อายุแค่นี้จะเป็นอะไรนักหนาเป็นนู่นเป็นนี่บ้าบอคอแตกครับสมัยก่อนเราเคยได้ยินคำว่าเชื้อติดเชื้อคุณติดเชื้อครับหลังๆมาไม่มีเชื้ออืมครับแต่มีอาการอ่ะครับก็ฉันมีอาการอ่ะครับทางเขาก็บอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรตรวจพบก็ไม่เจอตรวจพบไม่เจอให้กินยาด้วยนะใช่ๆถูกต้องพอกินยาเสร็จก็แสดงว่าทดลองกันสิแสดงว่าก็เป็นแบบที่คุณต้องกินยาแสดงว่าคุณเป็นแบบนั้นแต่ผมตรวจไม่เจอนะตรวจไม่เจอให้คุณกินยาเสร็จไปต่อมาอีกรอบนึงเพราะมันเป็นอยู่มาอีกรอบนึงผมจะไม่ให้คุณกินยาผมจะแนะนำให้คุณไปครับไปหาใครครับโรงพยาบาลจิตเวชใช่ครับแค่นั้นเองมันมีอยู่แค่นี้ครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อคุยครับเป็นไปได้ไหมว่ามันเกิดตัวแปรเพิ่มแล้วมันไม่จบ
ครับซึ่งมันจริงคลื่นน่ะมันจริงครับโอเคไม่งั้นมันทำให้เราคุยกันไม่ได้หรอกโทรศัพท์ได้หรอกครับเมื่อมันไม่จบมันจึงไม่ใช่คำตอบที่จะเป็นผลลัพธ์มาตอบโจทย์เรื่องความรู้สึกเพราะเราเริ่มต้นที่ความรู้สึกเราไม่ได้เริ่มต้นที่เราไปรู้เรื่องคลื่นครับเราหาคำตอบเพื่อมาตอบโจทย์ความรู้สึกที่มันไม่สบายตัวครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัดทิ้งทั้งหมดเลยครับเมื่อกี้นี้ที่ลุงบอกโอเครู้เรื่องหมดแล้วเรื่องดำน้ำหรือเรื่องบาเรนหรือเข้าใจอะไรทั้งหมดพอตัดทิ้งหมดจึงมาจบที่เรื่องของความเป็นอาการทั้งหมดครับแค่นั้นเองครับเราก็แค่มาถอนอาการออกครับอาการตรงนี้ครับไม่ใช่ความทั้งผิดและบาปหรือเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาไม่ใช่ครับมันเป็นธรรมชาติของความไม่บริสุทธิ์เมื่อกี้พี่ใหญ่ถามว่าเอ้ยมีแค่คำว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ไม่บริสุทธิ์ถูกต้องครับครับมัดมันรวมกันไปเลยที่รู้มาทั้งหมดเป็นต้นทุนชีวิตครับกำไรมาแล้วครับคนที่บอกว่าเดินไม่ได้อ่ะผมเคยสื่อสารไปแล้วแล้วเกิดการที่จะน่าจะมาแต่สุดท้ายไม่มาเธอก็คงจะมองเราว่าเธออาจจะคิดแทนนะคะคิดแทนเธออาจจะมองเราว่าเราอะไปมองเธอว่าเธอไม่สบายซึ่งเราบอกว่าเธอไม่ใช่ไม่สบายครับถ้าจะพูดคือไม่แค่ไม่เข้าใจครับจะสร้างความเข้าใจเหมือนกับที่ลุงหงอกเล่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าพูดถึงคำว่ารักษาก็ไม่ใช่รักษาโรคนะครับครับถ้าพูดรักษามนุษย์ตามสโลแกนต้องไปหาหมอครับถ้าเป็นหมอรักษาโรคใช่ใช่เข้าใจครับมีเคมีมีผ่าตัดผ่าตอใช่ใช่ไม่มีการันตีครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยครับโอเคนะฮะอีกอันนึงคำว่าไม่การันตีโอเคไม่ผิดกฎหมายอีกอันนึงอ่ะอ๋อค่าใช้จ่ายสูงครับเพราะมันจะเรื้อรังแล้วต้องกินเคมีตลอดชีวิตนั่นคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยความเคารพดิจะมองว่าเราไปว่าหมอซึ่งเราไม่ได้ว่าหมอเพราะด้วยความเคารพเพราะหมอก็ไปเรียนมาครับโอเคนะครับเมื่อหมอไปเรียนมาถามว่าหมอรู้ไหมหมอก็ไม่รู้ถึงไปเรียนหมอก็ไม่รู้เขาถึงไปเรียนใช่ครับคำถามแรกที่แบไตตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้าที่สถานเลยครับก็คือเวลาเจอพยาบาลเขาจะถามเราว่าอะไรครับเป็นอะไรมาเขารู้ไหมครับไม่รู้เขาไม่รู้ครับเพราะเขาไม่รู้นั่นแหละเขาถึงต้องไปเรียนโอเคนะครับแต่มาที่นี่ด้วยความเคารพอยู่ๆลุงหงอกจะไปจับครับจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไปใครมาตามปกติลุงหงอกจะแค่ถามคำเดียวต้องการให้ช่วยอะไรครับไม่ต้องเล่าเรื่องเลยคุณจะเป็นตายร้ายดีคุณจะทำอะไรมาบ้างนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นชุดข้อมูลก็คือชุดข้อมูลที่คุณอยากจะเล่าแต่ถ้ามาถึงลุงหงอก1ได้ยินเสียงในหู2ไม่สบายตัว3อะไรก็ตามนู่นนี่นั่นว่าเลยจิปาถะลุงหงอกก็จะไล่ไปทีละตัว2ตัว3ตัว4ตัวแค่นี้ครับนี่คือผมกำลังจะบอกว่าการคุยกับใครสักคนนึงปัจจุบันเราคุ้นชินเคยชินกับการที่แลกเค้าเรียกอะไรคุยกันไปมาแชร์ไปใช่มั้ยมันไม่เคยมีใครที่ทำได้เราไม่เคยคุยคนที่เขามีความสามารถครับพี่เป็นเราทำเบเกอรี่ได้ผมทำไม่ได้นี่คือความสามารถครับเข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมทำไม่ได้เหมือนกันไม่สามารถที่จะใครก็ตามที่เราไปคุยอะครับเขาใช้เคมีก็แล้วใช้คลื่นก็แล้วครับพี่เป็นเราซื้อมาก็ตามทีเนี่ยครับก็ไม่ตอบที่สุดครับสุดท้ายมาเจอแค่สองฝ่ามือเห็นไหมครับมันไม่ใช่นวดนะมันเป็นการสัมผัสซึ่งสัมผัสตรงอันนี้ผมเรียกว่าสัมผัสตรงแต่ลุงหงอกไม่ได้มีแค่สัมผัสตรงครับลุงหงอกใช้เสียงด้วยไม่ต้องเจอกันคนไทยในต่างประเทศใช้สิ่งนี้ประจำผ่านเสียงเสียงเนี่ยมันเป็นยาโอเคนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาครับในภาษาเนี่ยมีเสียงถ้าเราไม่พูดใช้ภาษาก็ไม่ต้องกระดกลิ้นไม่ต้องใช้ลิ้นในการบังคับเพดานบนเพดานล่างออกมาเป็นเสียงธรรมดาโอ้ไอโอเสียงไม่ใช่ภาษาครับโอเคครับเสียงซ่อนอยู่ในภาษานะโอเคนะครับตัดภาษาเหลือเสียงแล้วนะครับตัดเสียงอีกครับตัดเสียงอีกคือในเสียงครับสิ่งนั้นแหละครับเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ลึกเข้าไป3ชั้นใช่ครับ3ชั้นเข้าไปเลยมีลึกเข้าไปอีก4ชั้นเลยครับเพราะว่ามันมีคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะครับไปต่อเหมือนกันกับทัชเนี่ยครับครับสัมผัสครับสัมผัสด้วยมือ2มือเปล่าครับใจหนึ่งความเข้าใจครับไอ้ความเข้าใจเป็นนามมันไม่มีมันไม่ใช่รูปก็แล้วกันสัมผัสในรูปครับสัมผัสด้วยภาษากับเสียงเมื่อกี้ก็คือนามโอเคครับ
สัมผัสด้วยรูปสัมผัสด้วยภาษาจึงเป็น2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจโอเคนะครับตัดภาษาไม่คุยสัมผัสในสัมผัสเนี่ยครับที่ปล่อยให้เนี่ยในเสียงและในภาษาที่ปล่อยให้นั่นแหละครับครับเข้าไปชาล้างหรือแลกเปลี่ยนความไม่บริสุทธิ์เท่านั้นจบต่อให้ยกทั้งโลกมาเอาเซิร์นมาคุยครับเอาฟิสิกส์คุยก็คุยได้แค่ควอนตัมครับควอนตัมก็ยังเข้าไม่ถึงความบริสุทธิ์ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ารับได้หมดที่คุณพี่เล่าครับสำคัญว่าช่วยได้หรือเปล่าครับต้องนะวันนี้ต้องหาคนที่คุยด้วยแล้วช่วยคือมีความสามารถแล้วช่วยได้จริงและคำว่าช่วยจริงไม่ใช่การรอครับไม่มีผลเขาเรียกอะไรนะอีก3ชั่วโมงออกฤทธิ์ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ครับต้องผลเดี๋ยวนี้ถึงบอกว่าตั้งสติก่อนคำว่าตั้งสติก่อนคือ vibration แล้วแน่นอนเกิดการเย็นเกิดการร้อนนู่นนี่นั่นแน่นอนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับเครื่องมืออุปกรณ์น่ะไม่ใช่สาระเลยในการที่จะมาชี้ว่าสรรหามาครับไม่เป็นไรสรรหาได้คือให้รู้มันอดีตเป็นตัวแทนของภาคความรู้ทั้งหมดที่ว่ามาเพื่อให้เกิดคลิปนี้แหละครับเข้าใจครับคนจะได้ผมไม่ได้จบแค่นี้หรอกที่ผมเล่าแต่มันต้องค่อยๆมาเพราะว่าผมจะไปจบที่ตัวสุดท้ายคืองับอากาศครับไอ้คลื่นมันป้องกันได้ง่ายมากมันไม่ได้ยากเลยครับแล้วไม่ต้องซื้อด้วยครับแต่พอจะไปจุดนั้นมันง่ายไปมันดูเหมือนไม่มีค่าไม่มีราคาเนี่ยเมื่อเช้าอะเก็บอยู่ในกระเป๋านานแล้วไม่ค่อยได้แขวนเพราะว่าไปทำมันจะคันไงแล้วเกิดเหงื่อเกิดอะไรมันคันก็เลยไม่ได้ใส่ไม่แขวนแล้วพอดีไปหยิบของในกระเป๋าไปหยิบแว่นตาแล้วควักมันติดแว่นตามาอ้าวเหมือนแบบจะได้เอามาด้วยประเด็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ละได้หมดเอาเป็นว่าสิ่งใดก็ตามที่ผมมักจะชอบบอกไม่ได้มาจากคุณแม่ผมไม่รับเลยไม่คุณแม่ไม่ให้มาผมจะนอกตัวไว้ก่อนดีนอกตัวเพิ่งคุยกับผู้หญิงคนที่ครับเมื่อวานก็คือตอนนี้เราก็วิ่งหลายทางนะครับวันนี้เราก็พยายามหาเหมือนปลาอย่างที่บอกกระเสือกกระสนทุกตัวกระเสือกกระสนหมดไม่ใช่ผมคนเดียวตอนนี้คนทุกคนบนโลกตอนนี้กระเสือกกระสนเกี่ยวกับเรื่องนี้หมดทุกคนที่ตกอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราจะไปต่อครับเราจะไปต่อครับที่ผมบอกขายของไปแล้วว่าแก้ง่ายมากครับพี่นดเทสให้พอใจเทสกี่วันก็ได้โทรมาก่อนแล้วกัน25ชั่วโมงเลยผมไม่ต้องการให้แค่คือถ้าเป็นนักตั้งข้อสังเกตขนาดนี้ผมเสียดายถ้าหากว่ารีบตอบเหรอครับไม่ใช่รีบตอบแต่หมายถึงว่าเอาให้พอเอาให้พอเข้าใจเอาให้พอเพื่อเป็นต้นทุนหรือเป็นตัวแทนของอีกหลายคนใช่ครับเอาให้พอใจเลยครับคือบางคนเวลาไปมาเนี่ยผมก็จะดูที่ลุงหงอกคุยหรือว่าเราคุยเองเนี่ยเราจะดูด้วยว่าเขาอะไปด้วยได้ไหมไปด้วยเข้าใจครับมันก็มีแค่สองอย่างคือการกระทำกับทฤษฎีคือคำพูดโอเคนะครับเมื่อเขาไปไม่ได้ในระดับใดก็ตามทีครับมันเราก็ไม่สามารถเป็นเหนี่ยวรั้งเขาได้พี่มานะไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่แค่ตั้งข้ออยากจะบอกว่าถ้ารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่าบอกว่ามันดีมันมีผลของการใช่เข้าใจเข้าใจนั่นแหละครับก็เหมือนทานยาเข้าไปแล้วหายเอ้ยนู่นนี่ครับคือทานยาหายนะคือทานยาแต่ผมกำลังพูดถึงจุดเริ่มต้นที่มันสั่นสะเทือนโป๊ะเนี่ยแล้วมันปุ๊บพี่บอกหนาวบ้างเดี๋ยวเมื่อกี้ร้อนบ้างเอ้ยเดี๋ยวขอตั้งสตินิดนึงเพื่อรวบรวมหน่อยนะมันคือระดับของที่ยังไม่ถึงคำว่าหายแค่ทีเดียวแต่มันสั่นสะเทือนตั้งแต่ระดับ0 1 2 3 4เหมือนหมอถามเราว่าตอนเนี้ยคุณเจ็บปวด1ถึง10แค่ไหนเข้าใจครับเพราะอะไรเพราะตัวเราเนี่ยพี่ครับมันไม่ได้เท่ากับ0ครับถ้ามันเท่ากับ0ได้มันต้องไร้คลื่นแบบที่ลุงหมอขีดเส้นเมื่อกี้ความถี่กับความยาวคลื่นครับถ้ามันเท่ากับ0ได้นั่นเลยเรียกว่าหายครับหมายความว่าอะไรแอปเปิลถ้าเอาออกจากต้นมาแล้ววางไว้เฉยมันจะเหี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟื้นฟูมันไม่ได้หรอกครับอย่างมากก็แช่ตู้เย็นฉีดสารเร่งผมก็เลยบอกว่าอะไรค่าของความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามบรรยากาศของธรรมชาติคือกดดันชื้นและความร้อนนี่แหละแต่เรานี่แหละเราจะรู้ได้ว่าเราจะอยู่ที่จุดไหนของมันที่เราสบายตัวที่สุดสบายตัวสบายใจคือหนึ่งไม่มีเสียงอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดหัวความรู้สึกคือหัวไม่รีบเนี่ยครับคือความสบายความพอใจของฉันครับ
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นความสบายตัวของยูนิต BA DC FD ทั่วไปถึงคนอื่นๆไงครับเข้าใจเพราะฉะนั้นค่านี้ครับมันแชร์ไม่ได้กับคนที่จะง่ายๆเลยนะครับยังแตะพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้ครับคือยูคุยกันคุยยูไม่บริสุทธิ์เนี่ยผมไม่บริสุทธิ์เนี่ยผมช่วยคุณไม่ได้ผมแค่สร้างความเข้าใจและนำไปสู่การเอ้ยไปเจอสิเราจะพากันไปเจอกับคนที่เขาช่วยคุณได้จริงๆก็แค่แชร์กันคุณก็มีความหวังไปสุดท้ายความหวังเนี้ยมันก็ไม่ช่วยสุดท้ายต้องเจอสัมผัสตรงอยู่ดีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นค่ามันเปลี่ยนแปลงได้แค่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มันเคยเป็นอยู่ 100% ครับมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ไต่ระดับจนที่เป็นที่น่าพอใจของตัวเราครับก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นจับ2กองพูดมาทั้งหมดน้ำลายฟูมปากแยกกันไปเลยแยกคำว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ออกไปครับธรรมชาติก็คือว่าเรื่องของความไม่สบายตัวและเป็นอาการครับถอยจังหลังจากอาการเป็นความไม่สบายตัวซะก็ได้ครับแล้วก็จำแนกเลยว่ามันเป็นส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างครับโอเคเนาะครับหัวจดเท้าตรงจุดไหนเอาให้พอเอาให้หนำใจโอเคนะครับนี่คือส่วนนึงตอนนี้รู้สึกยังไงครับไม่ใช่คุยกับผมนะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงที่หลังจากที่เวลาในการที่จะโดนสัมผัสไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับที่บอกว่าคือตอนนี้นะครับผมก็ตอนแรกที่ยังไม่ได้ตอนเริ่มที่มือนะฮะก็คือทำให้มันเย็นไปครึ่งคือเบาโฟลนะที่ลุงบอกคือมันโฟลเบาบ่าไหล่แขนตรงแขนลงแล้วก็ลงไปที่หลังที่ผมบอกเมื่อกี้พอลูบปุ๊บตอนนี้เย็นลงเท้าเนี่ยฮะตอนนี้ก็รู้สึกตัวเย็นทั้งตัวพวกนี้เลยฮะแต่ว่าเสียงในหูคือตอนนี้มันเบาหาไม่เจอตอนแรกเลยคนหนึ่งก็มันต้องบอกว่าขอตั้งสติตอนแรกมันหาไม่เจอแล้วมันก็ไปค้นหามันตอนนี้เริ่มไปค้นหาหาเสร็จปุ๊บบางก็แสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงจบนะจบนะเราพูดถึงผมเนี่ยพูดถึงหรือลุงพูดถึงผมพูดถึงสิ่งที่ลุงพูดถึงผมพูดถึงลุงพูดถึงและผมพูดถึงสิ่งที่ลุงพูดถึงโอเคนะทันอยู่นะเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ครับความเปลี่ยนแปลงนั้นที่มันบางลงคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มผจญภัยเข้าใจครับวันที่ผจญภัยคือวันที่เรียนรู้โลกไม่ใช่ถ้าเป็นทั่วๆไปเขาบอกเป็นคนอ่อนแอแพ้คลื่นแพ้ธรรมชาติเป็นภูมิแพ้ช่างเขาผมบอกว่าคนประเภทนี้ 2,000 คนมีคุณสมบัติพิเศษนี่ผมเพิ่มอย่างใหม่เลยว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกไวมากต่อสิ่งแวดล้อมครับแต่สิ่งแวดล้อมนั้นที่ไปรู้สึกไวไม่เข้าใจเลยอ่อนแรงลงครับครับมันอ่อนแอลงมันไม่สบายตัวจบแค่นี้นี่ในเชิงคิดในกล่องธรรมชาติแต่ที่มันไม่สบายตัวจนต้องไปหาคำตอบเนี่ยเพราะว่าในวันนั้นเรายังไม่เจอกันครับตีตกเลยครับว่าไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะอยู่เหนือมนุษย์ได้แต่มนุษย์คนนั้นจะต้องเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรอ่ะเหนือธรรมชาติอะไรสักอย่างนี่นะธรรมชาติช่วยไม่ได้หรือว่าอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนี่นะครับธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้แน่ๆแต่ธรรมชาตินั้นต้องเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่ชัดเสมอตัวเสมอกันคือธรรมชาติที่เท่ากันที่เป็นคำว่าไม่บริสุทธิ์ครับเช่นกินสมุนไพรกินพืชกินน้ำกินของต้มของเหลวที่อะไรมาจากธรรมชาติมันช่วยได้ระดับนึงแต่มันไม่ที่สุดที่สุดนั้นก็ต้องไม่กินด้วยเขาเรียกปรุงเองทำเองกินเองเป็นเองรู้เองโอเคนะครับวันหน้าค่อยไปดูว่าลุงงอกได้สิ่งนี้มาได้ยังไงเมื่อกี้พูดถึงโทรจิตผมก็อยากจะขยายความว่าจริงๆแล้วคำว่าโทรจิตมีจริงแน่นอนแต่คำว่าโทรจิตมันไม่ใช่การเดาความคิดกันหรือการส่งของหากันหรืออะไรก็ตามที่ผมและหรือพี่มนุษย์เคยดูแต่โทรจิตนั้นเขานัดกันวันที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้เราเคยได้ยินกันบ่อยเนาะนั่นแหละครับลุงงอบควรอธิบายค่อยไปหาคำอธิบายต่อนั่นแหละครับเขานัดกันแล้วนัดทีเดียว 1,200 กว่าเลยคนคนเดียวเป็นคนนัดคิดว่าใครครับพระพุทธเจ้าครับผมนัดได้แน่นอนแต่จิตนั้นต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นครับนะครับโอเคนะแต่ถ้าทั่วไปที่เราได้ยินเสียงเห็นภาพหลอนนู่นนี่นั่นทั้งหมดไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นครับจะทำให้มันบริสุทธิ์ได้ก็ต้องเข้าใจมันก่อนแค่นั้นเองครับพอเข้าใจมันเสร็จปุ๊บฟังให้ดีวันหนึ่งวันหน้าถ้ามันมีอีกทั้งภาพและเสียงเราจะเข้าใจแล้วเราแปลได้เลยครับจนถึงขนาดนี้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้นน่ะมันคือไม่มีผลต่อเรานั่นคือการป้องกันแล้ว
ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงเริ่มที่จะเข้าสู่กระบวนการของการป้องกันตนเองจากนี้ไปเรียกว่างับอากาศผมเรียกว่ามาตรฐานบ้านเรา .tv โดยลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์ครับว่าเรื่องการแพทย์แผนอนาคตครับเป็นเรื่องของพลังงานรักษามนุษย์ล้วนๆครับโอเคนะครับมนุษย์จะต้องมาเรียนรู้วิธีการงับอากาศเพื่อนะครับเอาพลังงานที่ว่านี้ครับก็คือซ่อนอยู่ในอากาศคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์จะแปลสภาพออกมาให้กับเราเนี่ยโดยทั่วไปปุถุชนออกมาเป็น2รูปแบบครับก็คือความร้อนกับไฟฟ้าสถิตครับแต่เวลาถูกใช้เราจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าสถิตตรงๆแต่ได้ผลของไฟฟ้าสถิตครับโอเคนะครับและก็ผลของความร้อนครับโอเคนะครับพลังงานที่ว่านี้ซ่อนอยู่ในอากาศเราแค่ผ่านอากาศเข้ามาที่ตัวเราเพื่อเอาความร้อนและก็ไฟฟ้าสถิตมาป้องกันตัวเราแล้วเราก็จะอยู่เสมอกันเหนือมันนะครับว่ามันก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดและความรู้สึกใดๆที่จะมาทำให้มีผลต่อเราโอเคไหมครับทั้งหมดอย่าเชื่อเพราะมันต้องทำเองจงเองกินเองโอเคไหมครับเบื้องต้นนะครับจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ได้คำว่าหยุดเนี่ยไม่ใช่การบีบไม่ใช่การกลั้นไม่ใช่การเกรงเนาะแค่หยุดเฉยๆอันแรกครับขอให้หยุดหายใจครับหยุดไปเลยครับหยุดไปเลยหยุดไปเรื่อยๆหยุดไปหยุดแล้วหยุดแล้วก็หยุด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 ไปเรื่อยหยุดครับหยุดไว้ก่อนหยุดนะครับให้หยุดอย่างเดียวไม่ได้ห้ามแต่หยุดเฉยหยุดไว้หยุดไว้ครับดีมากที่รู้จักการกลืนเมื่อกี้กลืนเนาะดีมากครับเก่งการไปต่อนั่นคือการกลืนถูกต้องครับหยุดไปครับไม่ให้บีบไม่ให้เกร็งไม่ให้ตึงไม่ให้เค้นนะครับทุกอย่างทำเท่าที่รู้สึกสบายทุกอย่างต้องสบายแค่หยุดมันเฉยห้ามเค้นห้ามตึงเอาที่รู้สึกสบายวิธีการหยุดคือกลืนนะถูกแล้วทำได้ถูกมากครับเทคนิคก็คือการกลืนไม่ใช่การสะกดจิตเพราะรู้สึกตัวตลอดเนาะโอเคยังไงก็พี่มนุษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนนะครับตั้งแต่เดินเข้ามาจนถึงตอนนี้ผมไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ดูดวงแล้วแต่ว่าแน่นอนยังไงก็แน่นอนถ้าหายใจแล้วบอกนะแต่ให้หยุดไปก่อนถ้าไม่ว่ายน้ำมาก็สุดยอดแล้วล่ะได้นานขนาดนี้ชอบจะฟูลฟิลช่วงนี้ชอบฟูลฟิลสังเกตร่างกายจะเปลี่ยนแล้วนี่รู้สึกยังไงจากเย็นเมื่อกี้เนี่ยเริ่มร้อนโอเคครับนี่คือ1นะครับครับอันที่2เมื่อหยุด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 มันจะเกิดความถี่ของการหยุด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 จนที่ร่างกายต้องการอากาศครับจุดนั้นแหละครับคือกลไกออโตเมติกในร่างกายโอเคนะครับเราจะจำลองโอเคผมยังไม่ขยายความ1คือหยุด2เมื่อเรารู้ว่าถึงที่สุดของมันแล้วอะครับเราต้องรู้เองนะครับไม่มีผมไปเร็วช่วงนี้เพิ่งไปเร็วยืดแรงก่อนสบายตัวไหมครับเดี๋ยวเพิ่งขึ้นขั้นที่สองขั้นเนื่องต้องพักยืดแรงเช็คร่างกายก่อนว่าทุกอย่างมันดีเป็นอ่อนยู่เห็นนะสบายไหมครับสบายนะอันที่สองเมื่อรู้ว่าถึงจุดทางตันแล้วมันตันแล้วมันตีบแล้วมันต้องการอากาศมันต้องการอากาศเข้าขอให้ดูดเข้าทางปากก็คือลงท้องเลย
พอเกินลงท้องเต็มที่แล้วนะครับให้หยุดอีกนะครับโอเคนะเชิญครับหยุดเลยหยุดไว้ก่อนนะครับกืนลงไปแล้วก็หยุดมันไปเลยครับกักมันไว้ครับทีนี้หยุดไปเลยกักไว้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 หยุดมันไว้กักไว้ครับจนกว่าจะไม่ไหวก็ปล่อยมันออกเฉยๆนั่นแหละแต่อยากให้กัดไว้เรื่อยๆนั่นแหละเทคนิคคือการกลืนถูกต้องครับจุดนี้จะได้อยู่2อย่างแต่ผมยังไม่เฉลยเพราะว่าผมอยากถามความรู้สึกมากกว่ามันจะได้ไม่เป็นการจับยัดแล้วก็ไม่เป็นความเชื่อเพราะความรู้สึกนี้ผมก็รู้สึกแทนไม่ได้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวป้องกันและเป็นตัวพัฒนาด้วยป้องกันก่อนแล้วก็พัฒนาถ้าเปรียบตัวเราก็เป็นคลื่นเราก็จะอยู่เหนือคลื่นแล้วก็เข้าใจคลื่นคลื่นก็เลยกลายมาทำอะไรเราไม่ได้โดยที่ไม่ต้องไปศึกษาหรือไปลงทุนอะไรเลยหายใจแล้วบอกโอเคหายใจตามสติได้รอวันนี้มานานแล้วครับรอมา2ปีรอมา2ปีทุกคลิปที่ทำเป็นความตั้งใจในการที่จะทำให้ทุกปัญหาเนี่ยมันคลี่คลายถ้าเป็นเรื่องมนุษย์นะครับถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับไล่มาตั้งแต่ที่เราหยุดก็ได้ถ้าไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกนะไม่ต้องไปหามันไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกโอเคเมื่อไม่รู้สึกนี่นะครับจุดที่มันถึงที่สุดไม่รู้สึกหรอถึงได้หายใจถึงได้เอาอากาศเข้าจุดที่เราหยุดหายใจหมายถึงเรื่องร่างกายหรือเรื่องทุกส่วนทั้งส่วนทุกส่วนเลยทั้งหมดเลยครับจุดที่เราต้องการอากาศแล้วนั่นแหละครับรู้สึกว่าหรือไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกถ้าไม่รู้สึกแล้วกินอากาศทำไมอ๋อรู้สึกรู้สึกใช่รู้สึกว่าอะไรครับรู้สึกว่ามันไม่ไหวไม่ไหวใช่นั่นแหละครับความรู้สึกเกาะตัวนี้ไม่เกาะครับครับโอเคนะครับเมื่อไม่ไหวก็ต้องกินอากาศพอกินอากาศเข้าไปเสร็จแล้วเก็บเข้าท้องอีกก็กักมันไว้อีกครับจนถึงที่สุดรู้สึกไหมครับจนถึงสุดรู้สึกไหมใช่กินไปแล้วแล้วก็กักมันไว้ครับจนถึงที่สุดต้องปล่อยออกเนี่ยรู้สึกไหมครับรู้สึกรู้สึกอะไรครับรู้สึกไม่ไหวถูกต้องครับครับแค่นั้นพี่บนศนี่คือกลไกอะโตเมติกที่ต้องดึงกลับคืนมาให้ได้ก็คือธรรมชาติต้องหายใจผมไม่แปลอย่าไปแปลมันถ้าแปลมันน่ะคือเรากำลังเขียนสมองเนี่ยครับผมเรียกมันว่าบันทึกสมองเนี่ยมีเรื่องเดียวที่มันทำหน้าที่มัน read and write มันอ่านแล้วก็เขียนอ่านแล้วเขียนอยู่งั้นน่ะอ่านแล้วเขียนอยู่งั้นน่ะมันทำงานตามกลไกของระบบประสาทที่เรียกว่าหูเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าสมิสมัติสู่ใจสมองมันบันทึกแก๊กเลยนี่คือพูดงงๆโอเคนะครับทีนี้บันทึกดีหรือไม่ดีเนี่ยครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติผมจึงไม่อยากให้แปลมันเป็นใดๆมันเป็นออโตเมติกของมันอยู่แล้วแต่ที่ไปอ่านเพิ่มมานั่นแหละผมต้องบอกให้ตัดไว้ก่อนไงครับและที่ผมเซตใหม่เนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้เซตหรอกพี่เซตของพี่เองเพราะผมไม่รู้พี่แต่เราใช้อะไรเซตเราใช้ธรรมชาติเซตก็คืออากาศนั่นแหละครับเราผ่านอากาศเข้าไปเพื่อให้เกิดความรู้สึก
ที่เป็นมาตรฐานความรู้สึกมนุษย์ที่มันไม่สามารถที่จะมีคีย์การ์ดมีกุญแจมีอะไรมาเซตได้มันต้องเซตด้วยตัวของเราเองนั่นแหละครับคือจุดที่มันไม่ไหวนั่นแหละครับความรู้สึกนั้นแหละครับมาแล้วโอเคนะทีนี้เมื่อมาแล้วทำแบบนี้ครับทิ้งขว้างยี่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ได้เขาก็ทิ้งขว้างคือนึกออกก็ทำนึกไม่ออกก็ไม่ต้องทำตื่นเช้ามาก็ทำใช่ครับว่างก็ทำใช่ครับอยู่บนรถก็ทำใช่ถ้าเวลาก็ทำใช่ครับเพื่อเป็นการบริหารเป็นการเจ้าเฉลยก็ดีกว่าเอาเฉลยเนาะเพราะว่าฟังให้ดีนะจริงแล้วผมไม่อยากเฉลยเพราะผมต้องการอยากให้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณสามารถเขียนตำราได้แล้วบอกเพื่อนได้เขียนอะไรได้แล้วพูดมันไม่เพี้ยนเพราะถ้าผมเฉลยโอเคนะครับแต่ผมเอางี้เราไม่เฉลยกันผมสแตนบายเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพราะเมื่ออะไรก็ตามที่ทำแล้วเนี่ยมันมีผลคำว่าผลคืออะไรทำแล้วไม่ได้ผลทำแล้วไม่ได้ผลก็คือผลนะโอเคนะครับมี2อย่างแหละได้ผลกับไม่ได้ผลครับไม่ได้ผลก็คือผลแต่ต้องเอามาเล่าให้กับคนที่บอกให้ทำไม่ใช่หายไปเลยผมบอกว่าใช้เวลากันหน่อยเพราะว่าอะไรแค่ซุปเปอร์ชาร์จไปเมื่อสักครู่นี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วของผมไม่ได้ชาร์จพี่ด้วยพลังแต่ผมรู้วิธีการกระตุ้นมันครับคือชีวิตเราไม่สามารถไปผูกติดอยู่กับลุงหงอกได้เข้าใจเราต้องทำด้วยตัวเองถูกไหมครับครับแต่มันมีรหัสบางอย่างที่เป็นกลไกออโตเมติกที่ลุงหงอกสัมผัสไปมันมีแน่นอนครับลุงหงอกไปกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ในตัวครับมันถึงไวเบรชั่นเหมือนไปลดน้ำมันแล้วแต่ตามครับเอาภาษาเอาภาษานี้นี่คือภาษาความรู้สึกเนี่ยคนลูกเนี่ยเอาภาษานี้ครับจะหาโมคนลูกใช่เอาภาษานี้ครับคุณสร้างขนลุกได้ไหมล่ะครับผมรู้สึกตอนนี้เย็นไปทั้งตัวนี่คือ ตบตบนี่เอาอันนี้ครับโฟโล่นี่คือกลไกออโตเมติกของมนุษย์และนี่คือรหัสมนุษย์และนี่คือรหัสที่เหนือรหัสนี่คือความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกครับที่วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้คำว่าเหนือผมหมายถึงเหนือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึกและเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเป็นรหัสธรรมชาติที่มนุษย์ไปสื่อสารกับธรรมชาติกับโลกกับต้นไม้กับน้ำกับอะไรนี่คือนอร์มอนเนเจอร์ตอนนี้เหมือนนั่งอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์ที่เปิดเองอันนี้ครับเมื่อเอาอันนี้กลับคืนมาใดๆก็ตามที่มันมีความไม่บริสุทธิ์จะเข้ามาหาตัวเรายากทั้งที่เราก็ไม่บริสุทธิ์แต่เราสร้างแรงต้านเรามีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่เต็มอิ่มมากผมไม่รู้จะอธิบายไงแล้วผมไม่อธิบายเยอะเพราะฉะนั้นน่ะแล้วความรู้สึกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเวลาผ่านภาษาคำว่าความรู้สึกผ่านภาษาคือผ่านบันทึกดีๆนั่นแหละพี่พนมก็เล่าผ่านวิทยาศาสตร์เล่าผ่านเครื่องมือเล่าอะไรก็ตามผมไม่ให้เล่าผ่านวิทยาศาสตร์แล้วผมให้เล่าผ่านธรรมชาติความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละครับทำซ้ำทำซากทำทิ้งทำไปเถอะมันหายใจอยู่แล้วเพียงแต่แค่ไปหยุดมันเอากระบวนการแต่ไม่เอาผลลัพธ์เพราะว่าผลลัพธ์พี่ต้องไปเจอเองกระบวนการมันคืออะไรผ่านอากาศมาเพื่อเอาความร้อนครับมันจะเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนเนี่ยครับจะไปทำลายทุกอย่างมันจะคายความร้อนออกมาอากาศไปกักมันไว้มันจะคายพลังงานครับใช่นะพลังงานเป็นภาษาพลังงานเป็นภาษาเวลารู้สึกถึงพลังงานน่ะมันเป็นความร้อนพลังงานเป็นภาษาจิตเป็นภาษาจะเห็นความหมายหรือนิยามของจิตได้ก็ต้องเห็นความสว่างเหมือนกับจุดบุหรี่แล้วเห็นควันบุหรี่จุดแดง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 บุหรี่เป็นรูปควันเป็นนามความหมายของบุหรี่ก็คือควันรูปของบุหรี่ก็คือรูปของมันที่จับต้องได้รูปของจิตก็คือภาษาจอจานสลีตอเต่าความหมายของจิตก็คือความสว่างภาษาของพลังงานคือภาษาพลังงานคือภาษาความหมายของภาษาพลังงานแตกได้เป็นทั้งหลายอย่างเลยพลังงานเสียงแสงความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าแรงดึงดูดหนึ่งในนั้นที่ให้รู้สึกง่ายที่สุดก็คือความร้อนที่ได้จากการผ่านอากาศส่วน
ส่วนความรู้สึกของความรู้สึกอีกทีที่ไปรู้สึกถึงความร้อนเรียกว่าไฟฟ้าสถิตครับภาษาพุทธะเขาเรียกว่าสติครับสติลุงงอบอกว่าจะต้องคู่กับสมาธิครับความที่เช็คตัวเองนี่แหละนิ่งให้มากพอนั่นแหละที่บอกว่าขอตั้งสติก่อนนั่นแหละครับใช้ความนิ่งกับตัวเองโดยที่ไม่รับรู้สิ่งใดแล้วคือตัดตัวเองขาดออกจากภายนอกนะเพื่ออะไรเพื่อรวบรวมความรู้สึกครับจบนะครับนี่ไล่ภาษาเป็นเบิดมันจะเข้าจำจะเก็ตพอมันตีภาษาแตกพี่ฟังอะไรเนี่ยทีนี้แหละเข้าใจหมดดูดหมดเลยทีนี้เข้าทุกครับดูดกลืนหมดทีนี้ไม่ต้องพูดแล้วเก็ตละเก็ตพอเก็ตสุดท้ายครับไม่มีผลกับเราอีกแล้วครับครับความเข้าใจเป็นยาใครเราเป็นคนชวนคุยครับมันต้องอยู่นอกขวดชวนคุยครับนอกขวดนั้นต้องสามารถที่จะทัชเราได้บอกกระตุกกระตุ้นเราได้มันถึงจะเปิดฝาหม้อออกมาครับเห็นไหมพี่ครับโอเคนะทำไปถ้าอยู่ในขวดก็คืออยู่ในนั้นแล้วไม่มีอะไรก็เป็นน้ำเหมือนกันอยู่ทุกเรื่องครับเศรษฐกิจสังคมการปกครองระบบใดระบอบใดก็ตามทีจะอยู่ตรงนั้นจริงๆก็เป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรครับหายเย็นหรือยังหายเย็นหรือยังอะไรครับโชคไหมโชคใช่ไหมอะไรโชคครับความรู้สึกบอกความรู้สึกแค่นั้นแหละมันเป็นยังไงครับหัวใจมันช็อกแล้วแต่อธิบายแล้วผมไม่ใช่คุณอธิบายมาเลยครับความรู้สึกมีสองอย่างสบายตัวกับไม่สบายตัวครับแค่นั้นแหละสบายตัวจบครับอย่าไปคิดอย่าใช้คิดอย่าใช้ใช้ความรู้สึกใช่ครับเลิกครับครับจะป้องกันตัวเราได้ใช้ความรู้สึกเท่านั้นจะป้องกันความรู้สึกทั้งหมดเลยครับยิ่งเราใช้บันทึกมากเท่ากับเท่าไหร่ก็คือไปเอาชุดข้อมูล database มาสะสมในหัวเนี่ยครับมันจะทำให้ผมเรียกมันว่าบล็อกฟิลลิ่งมันมีบล็อกไม่เบิร์นบล็อกไม่เบิร์นคือไม่เผาผลาญไม่ร้อนแล้วก็เมื่อมันไม่ร้อนมันจะบล็อกฟิลลิ่งมันก็จะเป็นซอมบี้เดินไม่ได้หรือแข็งครับนี่แหละครับที่ต้องการมาพามาคนนั้นที่ว่านอนแล้วครับแข็งเนี่ยผมทำเนี่ยครับนั่นแหละครับตอนนี้เบาเหมือนล่องลอยแสดงว่าคุณรักษาตัวเองได้ครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับขอให้สรุปว่านี่คือ case study case study ส่วนตัวเราครับยังไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ครับให้มัน perfect ก่อนก็ปฏิบัติก่อนทำไปเรื่อยๆแต่ให้รู้ว่านี่คือณวันนี้นะครับเพียวนี่มันจะเดินทางมาเองเพราะว่าผมจะคงไปยังคนล้านคนและก็หลายล้านนั่นครับมันจะเป็นในส่วนการค้นพบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การค้นพบทวีปอเมริกาอเมริกาใต้แหลมค้นพบไปการไปค้นพบดวงจันทร์มีนู่นนี่นั่นการค้นพบทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าสู้การค้นพบตัวเองไม่ได้ทุกเรื่องโอเคนะนอกตัวเองถือว่านำมาสู่การประกอบสมาชีพชอบตามปกติครับแปลว่าวันนี้ได้ทั้งคอนเซปต์ไอเดียครับแล้วก็ได้ทั้งเวิร์กช็อปด้วยแล้วนี่แชร์ข้อมูลบันทึกมาแตกต่างกันนะข้อมูลเหล่านั้นทั้งโลกวาดาต้าเบสมันมีคำว่าซูเปอร์ของซูเปอร์ของดาต้าเบสนั่นคือเรื่องของภพชาติก็ว่าได้จะไปตรงนั้นเลยครับอันนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยทั้งนาทีนี้ยืนยันว่าลุงหมอคนพบกับสิ่งทุกมิติโดยถ้าถึงบิ๊กแบงแล้วก็บีฟอร์บิ๊กแบงด้วยครับพลังงานที่ว่านี้ก็ถือโอกาสสรุปเป็นพื้นฐานอยู่ในเอาไว้นะว่านี่คือโลกใบหนึ่งคิดมากเราคือโลกเรา
ครับการค้นพบตัวเราคือการพบพลังงานที่อยู่ในศูนย์กลางแล้วมันจะละเอียดไปถ้าเป็นบอดี้เราวงกลมคือบอดี้เราเหมือนจะกลับคืนมาข้างหน้าที่เดิมแปลว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นแต่ลุงหงอกมันไม่อยู่แค่นี้ครับลุงหงอกมันไปไกลไปกว่านี้ทีนึงไปไกลลักษณะตรงนี้มันจะออกไปนู่นไปไหนก็ไม่รู้แหละเชื่อซะว่านี่เดือดสั่นไปแล้วครับพลังงานตรงนี้แถวนี้จะคิดว่าตรงนี้คืออวกาศสเปซได้ไหมสเปซพลังงานตรงนี้มันได้ร่อนไปในส่วนของอวกาศเข้าสู่เซ็นเตอร์ของดวงอาทิตย์แล้วก็ไปสู่เซ็นเตอร์ของดวงดาวสารพัดดวงดาวนี่คือความสุจริตยิงไปยังกาแล็กซี่ก็ว่าได้กาแล็กซี่แล้วก็ปิ้งกับสุหาเขาว่าบิ๊กแบงมีบิ๊กแบงพังมามาหาเราแต่ลูกหมอไปรู้ไอ้ตรงนี้นะบีฟอร์บิ๊กแบงPE อยู่ตรงดีฟอร์มิกแบบทั้งสิ่งทุกอย่างมันจะลิงก์กัน PE ในตัวลุงหอครับมันจะไปถึงแม้กระทั่งจักรวาลครับไปถึงหลุมดำมุ่งตรงไปยังดีบิ๊กแบนแล้วก็เลยแถบดีฟอร์มนั้นมีฟอร์มิกแบนนี่ก็มีฟอร์มิกแบนนั่นคือในคืออวกาศครับผมเรียกว่าค่าของพี่หรือถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งแนววันนี้เขาทิ้งไปแล้วนั่นก็คืออีเทอร์อีเทอร์อีเทอร์เป็นก๊าซวิทยาศาสตร์ก็ปัดทิ้งไปเรียบร้อยเพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้ครับดีแล้วที่เขาทิ้งอีเทอร์ไปเราพูดในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไปว่าเหนือกว่าวิสัยแน่นอนครับเราเข้าถึงตัวได้นี่จึงเอามาใช้เยียวยารักษาคุณด้วย2มือเปล่าและ1ความเข้าใจจำเป็นหลักครับเพียงแค่2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจแปลว่าแชร์ข้อมูล database ที่คุณสะสมมากับ database ของผมมันไปที่ไหนๆนะครับ database ผมยิ่งใหญ่กว่าเยอะครับยิ่งใหญ่กว่ามันครอบคลุมกว่าเยอะผมเชื่อมั่นครับมีมนุษย์พันนี้เกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกแล้วงั้นก็แปลว่าเป็นที่พึ่งสำหรับถูกกระทำโดยไฮเทคโนโลยีครับแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็อยู่กับบัตรใช้มันครับบัตรนี้เรารู้ตัวแล้วครับสิ่งนี้มีจริงครับต้องพิสูจน์ได้ไหมทัชชิ่งได้เลยมันเกินการพิสูจน์ที่ทางโลกเขาพิสูจน์กันครับโอเคนะนี่คือของจริงแท้มันมาถึงยุคของจริงครับมีเพียงสิ่งเดียวจะสำคัญมีเพียงสิ่งเดียววงเล็บเอ๊ะจะมีคนเดียวหรือเปล่าในโลกแน่ไปลงได้ก่อนเพราะสิ่งนี้มันมีเพียงสิ่งเดียวจริงเป็นไปได้ไหมว่ามันน่าจะมีเพียงคนเดียวหรือไม่เราไม่ปิดกั้นแต่ทั้งหมด เราก็คืออยู่ในวงจรในโลกแบบนี้ต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะป้องกันภัยร้ายที่มันจะมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งด้านคลื่นและด้านเคมีพันที่เขาใช้บริโภคกันนี่เขาเรียกว่าการแพทย์อนาคตนะรวมของสุขภาพแห่งอนาคตตามที่รู้จักกันผ่าน YouTube ผ่านเฟซผ่านใดๆที่ผ่านเห็นนะสรุปรวบยอดเลยนะตั้งแต่ชี้สอดถึงปลายเท้าถามว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เต็ด including ทั้งหมดตัวเลยให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองซิว่าดีขึ้นอะไรอย่างไรแบบไหนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอา8คะแนนแล้วกัน 80% ครับได้80ครับคือเวอร์ไปแล้ว80ไม่เวอร์นะดูแล้วไม่เห็นจะเฟซตรงไหนเลยเฟซผมดูผมตัวผมเฟซเออตัวมันเบาอ่ะคือมันคือตอนแรกมันตึงหมดเลยนะอ่ะลงวันนี้ได้ละจะถึงปลายเท้าเลยนี่ครับตอนแรกอย่างนี้แค่นี้เองเมื่อวานก็ก้มเมื่อวานทำท่ายืดเส้นอยู่ที่บ้านก็ยืดเส้นครับเพราะว่าจริงๆหลักๆมันจะยืดหมดแล้ว
มันยึดหมดต้องเติมคือมันเกร็งอย่างเงี้ยฮะมันเกร็งถ้าได้อีกท่านึงนะฮะยิ่งโอ้โหดูจะถึงพื้นให้ดูนี่ปล่อยเลยนะปล่อยเลยท่านี้แหละจะเกิน80แล้วล่ะอย่าเกร็งนะใช้สมาธิไม่ต้องใช้อะไรครับตามรู้สึกเลยทั้งตามคนพาเดินนะครับสองคำถามไหวไหมครับไหวอยู่ครับไหวไหมไหวแค่นี้พอเพราะว่าเริ่มเสียงอ่อย นี่ครับว่าออโตเมติกคอนโทรลหรือว่าสวิชชิ่งของออโตเมติกของร่างกายไปแล้วครับคนละฟิลลิ่งไหมอันนี้ผิวพันธุ์มันจะแห้งต่อไปยังไงจะอ่อนนะครับผิวพันธุ์จะกลับมาลักษณะที่มันเนียนครับให้สังเกตนะครับมือมันจะออกมาหมดแล้วนิ้วมือนี่เดิมคงจะดึงไม่ได้มันจะไม่ดังตอนนี้ดูซิผมจะดึงซิมันจะดังไหมผมเชื่อว่ามันดังนะเพราะคนที่มีสิ่งนี้มันจะล็อกไปหมดเห็นไหมกันทุกนิ้วเลยเพื่อนในกลุ่มอ่ะถ่ายไม่ออกหมดถูกครับถ่ายไม่ออกบล็อกเบิร์นบล็อกไม่เบิร์นมันจะเป็นบล็อกฟิลลิ่งครับใช่ครับตัวถ่ายไม่ออกนอนไม่ได้ตัวเบิร์นตัวความร้อนไม่ทำงานมันเลยในความร้อนเนี่ยมันมีไฟฟ้าสถิตตัวไฟฟ้าสถิตก็ไม่ทำงานร่างกายไม่มีไฟฟ้าสถิตบล็อกหมดเลยครับล็อกก็ไม่ขับเคลื่อนครับผมร่างกายทื่อครับผมทื่อไม่สั่นด้วยนะเข้าใจสั่นก็เขาบอกว่าเป็นพากินสันใช่ไหมใช่ครับแต่นี่คือทื่อไปเลยซอมบี้ซอมบี้คือแข่งเงี้ยคือแบบร่างกายเราจะเกร็งอ่ะขนาดเรานั่งอยู่บางทีแล้วก็เกร็งลงไปเกร็งลงไปอย่างนี้เลยซอมบี้ไปเลยครับผมมีภาพด้วยนะอีกเสียงหนึ่งก็แล้วกันครับล้างเสียงไปเลยล้างได้วันนี้ก็ให้มันล้างไปหมดเลยถามว่าสวยไหมครับสวยครับสวยครับสวยครับหมดไหมเสียงในหัวหมดไม่เชื่อในหัวโทษตึ๊บตึ๊บตึ๊บหมดนะครับขึ้นมาโยกก่อนไหมโยกทิ้งสะบัดแข้งสะบัดขายืดนั่งตัวลงนั่งส้วมดูอะไรเงี้ยครับให้มันเรดิเอตตัวมันมันคลายครับบิดซ้ายบิดขวาเช็คความรู้สึกต้องมูฟเมนต์นะครับเช็คความรู้สึกนั่งอย่างเดียวไม่พอผมดูสิเป็นปลายเท้าอยู่
ึงแล้วเพราะฉะนั้นการยืดกดเนี่ยมันจะดีขึ้นครับก็ขยายยืดกดจะดีขึ้นร่างกายสบายตัวแล้วนะครับเป้าหมายคือสบายตัวสบายตัวเบาหัวแล้วเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งตาสว่างเหมือนกับมีอะไรวิ่งในตัวก็คือ PE นะตัววิ่งแล้วมันจะโปรไปเรื่อยตัวนี้ผมไม่ไกลผมไม่อยากไกลเพราะไกลมันเป็นเหมือนว่าง่ายๆเหมือนคนฟังเขาไม่รู้เข้าใจเข้าใจว่าสะกดจิตไอตัวที่เมื่อกี้วิ่งเนี่ยอะไรวิ่งครับอ่ะคือมันเส้นเลือดมันวิ่งมันพูดไปพูดไปครับคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรวิ่งอยู่ข้างในอ่ะฟืบฟืบลงไปนั่นแหละที่ผมกำลังจะบอกครับรู้สึกถึงความรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ครับครับคำว่ารู้สึกเนี่ยคือสติรู้สึกได้ครับดูหมอกเรียกไฟฟ้าสถิตครับให้มันวิ่งครับพอมันวิ่งมันก็รู้สึกตลอดรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดพอรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาเราอิงมาตรฐานความรู้สึกครับอะไรที่มันไม่ใช่มาตรฐานก็คือส่วนเกินครับมันก็เช็คได้แล้วทีนี้ยังมีเสียงอยู่ไหมครับถ้าหาคือไม่มีนะถ้าใช้คำว่าถ้าหาเนี่ยคือไม่มีมันต้องเดี๋ยวนี้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีจบครับนั่นแหละคำว่าไม่มีตรงนี้เอาเป็นมาตรฐานครับถ้ามีค่อยว่ากันครับถ้าหาย้ำว่าถ้าหาคือไม่มีครับมันต้องมีเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนี่ยผมชอบคุณประนดคือผมอยากคุยอย่างนี้ที่ผมแอบออก acting เนี่ยผมอยากคุยอย่างนี้ผมชอบคุยอย่างนี้คุยแล้วไม่ได้รู้เลยมันจะได้ใส่เลยเพราะว่าที่หยุดนิ่งเราพยายามสติไงสติแล้วก็มันก็1 2 3แล้วก็เหมือนเดิมไหมเปลี่ยนแปลงไหมมันยังมีอยู่ไหมครับต่อไปอ่ะมันไม่ต้องนิ่งครับเพราะมันต้องรู้ทุกอริยบทครับว่ามีหรือไม่มีมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งเคลื่อนที่กับไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับมันต้องเคลื่อนที่แล้วก็รู้ด้วยเฮ้ยมันมีหรือไม่มีและอย่างนึงการเฮ้ยหรือว่าหามันอ่ะยังช้าอยู่นะครับถูกป่ะมันต้องรู้เลยอ่ะรู้สึกเลยคือมันเหมือนตอนนี้ผมพยายามดึงร่างกายด้วยแล้วก็ทางนี้ด้วยมันสองทางไงมันต้องค่อยๆวิเคราะห์กับตัวเองไงไม่ใช่ว่าอุ๊ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็คือโอเคร่างกายมันโอเคเลยแหละตอนนี้ต้องพูดเลยนะว่ามันโอเคเลยแต่ไอ้เรื่องไอ้เสียงเนี่ยมันเรายังไม่มั่นใจต้องพูดอย่างนี้นะยังไม่มั่นใจเราก็เลยมันต้องคือต้องกลับไปอยู่อะกับใช่จะเหมือนเดิมก่อนแต่เรื่องเสียงยังไม่มั่นใจแต่ว่าไอ้เรื่องของเมื่อกี้นี้ที่ปึ๊กไปเนี่ยมันแขนนะมันมีเหมือนฟื้นลงขึ้นมาฮะเหมือนมีมันไม่เล่าทำอย่างเงี้ยความรู้สึกนั้นเลยครับรู้สึกใช่ใช่เหมือนมีคนมาทำอย่างนี้แต่มันวิ่งอยู่ข้างในอ่ะครับครับสองข้างก็ใช้คำนี้เลยนะฮะว่ามันน่าจะเป็นคำสุดท้ายหรือไม่นะครับว่าเมื่อกี้นึกได้มันจะพูดสวนกันไปแล้วก็เลยเอาเป็นว่านะคราวต่อไปครับจะมีใครมาก็ลงชื่อเป็นหมู่คณะก็ย่อมได้เข้ามาในแพ็กเกจตรงๆเดี่ยวๆเลยแบบชุดนี้เลยประมาณนี้ไม่ให้ใครเข้ามาแทรกก็จะมาใช้เลย 4-5 คนหรือ 10 คนอะไรก็ว่ากันไปขอให้ลงชื่อเป็นนี่มาแล้วก็จะทำในสิ่งที่ทุกคนได้สัมผัสตรงสัมผัสคิดว่ามันน่าจะเวิร์กอีกอ่ะโอ้ก่อนหน้านี้นึกได้แล้วนี่ครับไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นจะหายไปหรือไม่ครับให้สรุปไว้ตรงนี้มันมีสระน้ำก็แล้วกันครับมันตกมาเต็มเลยเมื่อคืนนี้ครับเราวิ่งไปแล้ววันนี้หมดแล้วครับหรือว่าไปแล้ว 80-90% แล้วครับตื่นเช้ามานี่กว่าธรรมชาติมันจะซึมมาอีกได้ไหมครับไม่ได้แล้วเรื่องของสระน้ำน้ำจะซึมมาอีกได้ไหมได้ได้เหมือนกันครับแต่มันจะน้อยกว่าเดิมแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นอย่าหวังคำว่าหายขาดก็มันสะสมมาเยอะ6ปีเต็มๆที่ไปวุ่นวายกับยุทธจักรคลื่นก็ได้ โอเคนะมันจะซึมมาอีกหน่อยแล้วถ้ามันจะมาก่อนหน้านี้ผมเคยกั้นหายใจตัวเองเพราะด้วยความอยากคือหาวิธีอะก็นั่งก็กั้นเนี่ยครับกั้นเหมือนคิดว่าเพราะเคยไปดูคลิปนึงของ Thailand Got Talent ผมก็พยายามหากลับมานะคือผู้ชายคนนี้สามารถหยุด
คือเขาเอาเครื่องถั่วใจอ่ะมาติดแล้วเขาก็สามารถหยุดการทำงานของร่างกายได้ทั้งหมดเลยผมไม่คือแล้วตัวผมเองอ่ะผมก็เลยอยากลองทำบ้างว่าถ้าเราจะหยุดคือผมคิดว่าสมองเรามีไฟฟ้าถูกไหมครับคือเราทำไงให้มันอาจจะมีการปฏิกิริยาตอบโต้กับมันเหมือนแบบกระตุกอ่ะให้มันแบบความรู้สึกว่าไปกระตุกมาผมก็กั้นนั่งหายใจผมก็พยายามทำอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งก็บ่อยพยายามเหมือนหาแบบอยากจะรู้ว่าสมองไปทำไมพอไปเจอคลิปนึงเขาไทยรัฐก็ทะเลนะเขาติดเครื่องช่วยหายใจนะเอาพยาบาลมาด้วยแล้วก็มีไอ้หน้ามอนิเตอร์ที่หัวใจเต้นตุกตุกตุกอ่ะเขาก็ทำสมาธิแล้วเขาหยุดไปแล้วหัวใจเขาหยุดเป็นศูนย์อ่ะตื่นฟึบแล้วเขากลับมาผมไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงพอผมจะคิดนะผมก็เลยมองมาการหายใจทำเองอะไรเงี้ยเพื่อแบบอยากให้มันหลุดอ่ะอยากให้แบบให้มันกระตุกสมองหรืออะไรสักอย่างมีวิธีเรื่องรู้สึกกว่านี้ครับเส้นทางฉากให้เองครับเขาทำได้หน้าแปลกมากเลยเช่นนี้ที่เราพูดถึงกันเช่นซีโร่ครับถ้าเป็นหัวใจก็คือหยุดเต้นนั่นเองรู้ไหมครับผมได้มาไม่ใช่วิธีที่ถูกครับผมได้มาลึกซึ้งกว่านี้จริงผมมีหลายอย่าง หัวใจหยุดเต้นพร้อมกับการหายใจต้องหยุดเหมือนกันมันมาเช่นซีโร่ที่บอกเป็นศูนย์ก็คือคลื่นเนี่ยคลื่นเนี่ยมันจะไม่มีคลื่นครับมันเช่นซีโร่เซตซีโร่ในบทบาทของเขากับเซตซีโร่ผมมันคนละน่าจะคนละมิติกันผมเซตซีโร่ในรูปแบบของเนเจอร์ที่มันมีมามันเป็นมาแล้วมันมีเองได้เองว่ามันอยู่ในตัวเราครับมันเซตซีโร่ตรงนี้ผมจึงใช้ความสามารถอะไรใช้ความสามารถสองมือเปล่าที่จะทำให้ทุกคนนั้นสบายตัวแต่ครับแต่ในเรื่องของไอ้เนี่ยฮะเรื่องของงับอากาศนะกันก็คืออ่านถ้าอ่านในยูเฟสในเฟสหรืออะไรเขาจะมีวิธีการเติมออกซิเจนให้เส้นเลือดใช่ไหมครับแบบว่าตื่นเช้ามาแบบว่า1หายใจเข้าลึกๆไม่ต้องออกเกินกั้นไว้1 2 3 4แล้วก็เกินลงไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ดูนะครับครับพอตอนเช้าผมจะทำบ่อยเพราะคือผมจะหายใจเข้า1แล้วก็คืนลงไม่ปล่อยออกแล้วก็คือเขาบอกว่าช่วยเรื่องของโรคมะเร็งอันนี้ที่อ่านเจอนะผมก็ลองทำตื่นเช้ามาวันนี้ผมก็ทำเลยนะแต่ว่าพอทำแล้วมันก็รู้สึกอันนี้ที่ผมทำมาประมาณนี้ครับก็ของเขาทำอ่ะผมว่าผมไม่เหมือนเขาแน่ใช่ไม่เหมือนเพราะผมไม่พูดเรื่องโรคครับผมไม่พูดเรื่องผมพูดแค่สองตัวความร้อนกับไฟฟ้าสถิตมันมีตัวที่ผมยังไม่เฉลยเพราะเหตุว่าผมต้องการให้พี่โนตอ่ะไปลองทำดูยังไงก็ตามอะฮะผมพูดเรื่องความรู้สึกไม่ได้no. ผมจะพูดแต่เรื่องความรู้สึกครับนะครับความรู้สึกและความรู้สึกยิ่งอธิบายเพิ่มสำหรับผมนะยิ่งไม่ใช่ครับสุดท้ายต้องไม่มีภาษาในการที่จะอธิบายความรู้สึกเราได้เลยแต่ผลลัพธ์คือสบายตัวโคตรเลยจะย้อนแย้งเลยคนทั้งโลกชอบอธิบายใช่ไหมครับแต่ผมจะไม่อธิบายใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเป็นหลักครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะโคตร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 สบายที่สุดเลยครับและจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกินกว่าคำอธิบายหรือเกินกว่าความรู้สึกจะอธิบายได้ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมันจะไปลงที่อาชีพครับในการหล่อเลี้ยงชีวิตเลยแหละนั่นน่ะคือผลลัพธ์แต่คำอธิบายจะน้อยมากแทบจะน้อยมากนะครับงั้นจึงอยากให้ทำอันนี้อีกอันนึงก็คือที่ผมทำแนวดิ่งลุงมีอะไรเติมก่อนไหมครับก่อนจากเห็นติดมันตลอดหรือขึ้นไม่ติดตลอดครับพอดีมันมีลองเปิดมันดูซิว่าได้ครับอยู่ที่ตรงนี้มันมีขึ้นอะไรครับต้องปิดมือถือก่อนโอเคครับปิดมือถือใช่ไหมใช่ครับปิดมือถือไว้หมดเนาะคือเครื่องเนี้ยฮะมันก็มีไม่ใช่คือที่ผมซื้อมาเนี่ยมันมีคลิปใน YouTube ซึ่งมีผู้หญิงชาวอเมริกาคนนึงซื้อมาแล้วก็เอามาวัดที่หัวเพราะว่าคลื่นนี้มันเป็นคลื่นซึ่งที่ผมใช้ทดลองนะเดี๋ยวเปิดหมดเครื่องบินก่อนคือวิธีการตรวจของเขานะคนที่เขาที่ประสบปัญหาอย่างผมเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้กันหมดแล้วก็มี
ราคาเครื่องละอันนี้จับต้องอะไรครับหลักร้อยไม่เกิน 1,700-800 แต่อันนี้ผมซื้อมา 2,000 ผมเลือกของผมเขาเขียนว่ายุโรปผมเลยเลือกของยุโรปผมไม่เลือกของจีนนะฮะคือการทำงานของก็คือพวกนี้มันจะจับขึ้นทุกอย่างเนี่ยครับคือวิทยุใช่ไหมไอ้อันนี้เป็นขึ้นรถยนต์ฮะแล้วเรากดมันก็จะมีขึ้นนะฮะทำไมครับเพราะมันเป็นคลื่นชนิดหนึ่งถูกไหมครับรีโมทรถยนต์เนี่ยครับเห็นนะฮะอย่างชัดเจนนะครับแต่ทีนี้เวลาตรวจอันนี้คือเขาจะค่อยๆสมมุติถ้าเรามีคลื่นอยู่ที่หัวนี่ครับมันจะขึ้นสัญญาณในนี้มี Wi-Fi ใช่ไหมครับใช่ครับค่อนข้างตรวจยากให้ปิด Wi-Fi ก่อนไหมได้ครับถ้าปิด Wi-Fi ดีกว่าแหมมันมีคลื่นตลอดเพราะ Wi-Fi มันวิ่งมาตรงนี้นี่นะครับถ้าจี้แขนไม่ขึ้นมันโดนเนื้อเหมือนกันแต่ถ้ามาบริเวณหัวนะเด็กมันก็ไม่น่าจะสมมติว่าสัมผัสมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าปิดแล้วครับอันเนี้ยข้อเนี้ยครับมีอีกเครื่องนึงฮะผู้หญิงคนนั้นเจมส์จูเลียซื้อมาจากคือคนประเทศอังกฤษใช้เขาเลยซื้อมาเขาเกือบตัวกับหลายแสนก็คือใช้เป็นสากลนะฮะเป็น RF เหมือนกันแต่นี้คือมันก็ RF เหมือนกันก็คือตรวจคลื่นความถี่ทั่วไปปกติต้องศึกษาในคลิปเพราะว่ามีหลายคนตรวจแบบนี้ครับคนเหยื่อที่โดนเขาจะตรวจแล้วเขาก็จะวัดลงอันนี้วัดไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ไม่ขึ้นครับต้องเทสสรุปแล้วครับของคุณขึ้นทุกครั้งไปเลยครับอันนี้เขาไม่ขึ้นเลยครับอันนี้ไม่มีสัญญาณเลยครับจะห้องเชื่อมโยงคือมือถือไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เข้าไม่ได้คือปอดขึ้นอ่ะพูดง่ายๆปอดขึ้นที่มันอยู่เป็นปกติผมจะมองออกห้องเชื่อมโยงเลยครับผมเพราะว่า
าพยายามจะเข้าไปหาไอ้คลื่นตัวเนี้ยเพราะว่าขึ้นเครื่องบินมันก็มีคนอยู่เยอรมันสามารถวัดได้ไม่เคยวัดบนเครื่องบินแต่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยยังได้ยินเสียงอย่าลืมว่ากำลังอยู่ในพุ่นอยู่ในแชมเบอร์อยู่นะครับครับอ่ะโอเคอยู่ในแชมเบอร์รูมคือผู้หญิงคนนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเมื่อใช้ตัวนี้แล้ววัดได้หรือไม่ได้ครับเขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปเขาเข้าไปเพื่อจะขอการตรวจคลื่นนี้แต่ผู้ว่าเจอคลื่นเจอในแชมเบอร์รูมส่วนแชมเบอร์รูมไปที่จุฬาจำได้นะที่ถ่ายทอดข้อมูลมานะแล้วสรุปว่าเขาขอใบรับรองจุฬาไม่ออกให้เพราะว่าในนั้นมันมีเป็นห้องปลอดคลื่นเพราะว่าตอนนี้คือหลังจากที่เดินเรื่องกันมาเนี่ยอยากจะไปติดต่อที่แชมเบอร์รูมแต่วันชั่วโมงนึง 4,000 บาทที่ธรรมศาสตร์ก็คือเราอยากเข้าไปอีกรอบนึงเลยเอาเหยื่อเข้าไปแล้วก็ไปจับไอ้คลื่นนั้นแหละที่มันที่เราตามหาอยู่เนี่ยมันจะเข้าในห้องแชมเบอร์รูมได้คลื่นเดียวเท่านั้นไม่ใช่ขึ้นมือถือไม่ได้ขึ้นความถี่วิทยุอย่างที่เนี่ยจัดอย่างรอบๆตัวที่เราดังกันตอนนี้มันจะซักเซสกว่าในการตรวจสอบประเด็นคือหมายถึงว่าพอเข้าไปในห้องแล้วมันจะปลอดขึ้นถูกต้องมีคลื่นคืออะไรหมายถึงดันมีคลื่นหมายถึงว่าเรายังได้ยินเสียงคลื่นเสียงอยู่คือมันพิสูจน์อย่างนี้ไงแล้วเราสามารถเพราะว่าไอ้คลื่นตรงนี้ฮะมันสามารถจับได้ตรงศีรษะเท่านั้นเพราะว่าการที่เขาจะส่งคลื่นเสียงมาเนี่ยมันเป็นรังสียิงเขาจับประเด็นครับพอเสร็จปุ๊บพอเข้าไปแล้วมนุษย์คนนั้นก็ยังมีเสียงในหูอยู่ถูกต้องครับจึงแปลความได้ว่ามีคลื่นในห้องแชมเบอร์รูมถูกต้องครับมันย้อนแย้งกันอยู่เนาะครับแสดงว่าเป็นข้อสรุปว่าคลื่นนั้นเหนือคลื่นแชมเบอร์รูมถูกต้องครับในความรู้สึกของคนที่บอกว่ามีคลื่นใช่โอเคไปต่อเพราะว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็ได้ยินขึ้นเครื่องบินเพราะมันเหลือชั้นบรรยากาศไปแล้วโทรศัพท์ไม่มีมีคนเคยขึ้นไปที่ไหนบอกเข้าถ้ำเลยดีกว่าอย่าโดนไปถ้ำเลยนะที่ทางภาคใต้ไปเข้าไปเลยพัก2วันคือแบบไปจุดที่ไม่สามารถมีโทรศัพท์มี Wi-Fi มีมือถือได้ก็ยังได้ยินเสียงโอเคพี่ใหญ่นั่งลงพี่นพพี่นพฟังนะครับรู้หมดจะสุดท้ายครับแล้วก็มนุษย์เนาะครับมันต้องแยกอย่างที่ผมพูดแล้วครับมันไม่เป็นไรผมเข้าใจครับเราพูดถึงความเหนือชั้นเนาะครับครับความเหนือไปเลยครับเครื่องกับมนุษย์อะไรเหนือกว่ากันครับมนุษย์เหนือกว่าเพราะอะไรมนุษย์เป็นคนสร้างเครื่องจบคอนเซปต์นี้ครับเอาคอนเซปต์นี้ครับเมื่อเครื่องเนี่ยมันอยู่ใต้มนุษย์ครับเราก็ต้องลบเครื่องทิ้งไปเลยครับคลื่นมาจากไหนครับถ้าตอนนี้ไม่มีเครื่องแล้วคลื่นมาจากไหนมนุษย์ใช่ไหมล่ะไม่ว่ามนุษย์เราไปอยู่ในถ้ำอยู่ในแชมเบอร์รูมครับมันก็ยังคงมีคลื่นตัวนี้อยู่เพราะว่ามันไปกับตัวมนุษย์คือคนที่อยู่ในแชมเบอร์รูมครับมันวัดคลื่นภายนอกไม่ได้แต่วัดคลื่นที่อยู่ในแชมเบอร์รูมได้เพราะเสียงมันอยู่ในหัวเราตลอดเวลาจบยังครับได้ไหมนะครับเป็นเปิดไปคือถ้าไม่มีเครื่องนะครับใช่มนุษย์สร้างเครื่องใช่ครับพี่โน้ตตอบแล้วด้วยซ้ำไปแต่มันจะย้อนแย้งความรู้สึกที่มันเป็น common sense เพราะว่าเสียงในหูมันยังมีอ๋อถ้าไม่มีเครื่องมันไม่มีแน่นอนครับถ้าไม่มีเครื่องไม่มีคลื่นนะโอเคนะครับแต่ในมนุษย์ยังมีเสียงอยู่ใช่ไหมใช่ไหมหมายถึงว่าเสียงพูดคุยกันเหรอครับแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าในแชมเบอร์รูมอ๋อในแชมเบอร์รูมเหรอครับยังพูดคุยได้ไหมแชมเบอร์รูมพี่โน้ตบอกว่ามีเสียงอยู่คนคนนั้นอ่ะครับครับก็แสดงว่าก็ผมบอกแล้วไงมันไม่มีเครื่องครับเราตัดเครื่องทิ้งแล้วเราดันเอาตัวเราไปอยู่ในจุดที่มันไร้คลื่นด้วยทั้งถ้ำทั้งเครื่องแชมเบอร์รูมทั้งอะไรบนฟ้าก็ยังมีเสียงเสียงครับเมื่อมันมีเสียงก็แสดงว่ามนุษย์ไหมเป็นคลื่นไฟฟ้าสถิตกันแล้วกันอยู่ในตัวมนุษย์ผมไม่ได้อยากจะไปตอบก่อนผมอยากให้พี่โน้ตอ่ะไปกับผมไปผมพาไปแล้วผมจะไม่แซงไงเพราะผมตัดเครื่องเครื่องบินครับแชมเบอร์รูมครับ
ถ้ำครับถ้ำเนี่ยธรรมชาติเนาะครับเครื่องชั้นบรมเข้าวิทยาศาสตร์เครื่องบินนี่กึ่งๆวิทยาศาสตร์เพราะมันอยู่บนแล้วหมายถึงไอ้เครื่องนี่หมายถึงห้องชั้นบรมเหรอครับใช่ก็ชั้นบรมมันไม่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างมาไม่ให้มีคลื่นก็คือไร้คลื่นครับครับผมก็กึ่งๆเลยครับยิ่งกึ่งหนักเลยก็คือเครื่องบินเครื่องบินครับเครื่องบินเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่มันไร้คลื่นแล้วครับโอเคเนาะอันต่อมาคือถ้ำนี่เพียวเลยเพียวธรรมชาติเลยครับโอเคเนาะสามอย่างเนี่ยเห็นเนาะมีคลื่นไหมมีในหัวมนุษย์อ่ะที่คนคนนั้นอ่ะมีอ่ะมีครับมีชั้นบรมก็มีมีครับถ้ำก็มีครับสรุปว่าได้หรือยังครับว่าคลื่นอยู่ที่ไหนครับที่ตัวมนุษย์เหรอใช่ครับไม่ด้วยนะผมไม่ได้สรุปนะเพราะผมไม่ได้ยินผมชวนคิดชวนแชร์ครับเมื่อมีมนุษย์จึงเท่ากับคลื่นไหมครับมีเสียงในหูนะครับตัดตัวนี้ทิ้งหมดแล้วตัวแปรที่หามาเมื่อมนุษย์เท่ากับคลื่นครับคุยกับพี่คนเดียว1ใน 2,000 นะครับไม่รู้คนหนึ่งเขาจะคิดยังไงครับมนุษย์เท่ากับคลื่นได้ไหมครับมนุษย์เป็นคลื่นได้ไหมคือมนุษย์ถ้าความเข้าใจของผมนะผมกำลังคุยกับพี่มนุษย์ไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องเข้าใจคือแค่ผมตั้งคำถามมั่วๆสูงๆว่าพี่มนุษย์เราในฐานะมนุษย์เป็นคลื่นได้ไหมได้ครับได้ครับเมื่อเราเป็นคลื่นได้ครับคลื่นเนี่ยมันต้องมีทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับเนาะครับโดยคอมมอนมันที่เราเห็นอุปกรณ์แล้วกันครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับได้ไหมครับโอเคเนาะเพราะอะไรเพราะเรามนุษย์ครับถ้าเราได้ยินก็แสดงว่ามันมีเครื่องส่งใช่ถูกต้องครับก็แสดงว่าเราเป็นเครื่องมีเครื่องรับใช่เมื่อเราตัดเครื่องส่งเราตัดบทแล้วครับมันก็ไม่มีใครส่งหาเราสิ ชัดเจนนะมนุษย์เป็นคลื่นเมื่อไม่มีใครส่งหาเราเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยแหละครับส่งหาตัวเองเราส่งหาเราเองแล้วเราก็รับรู้ถึงมันเองแล้วเราก็ส่งมันด้วยในคราวเดียวกันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โอเคอธิบายคือถ้าในเคสของค่าเครื่องตรวจนะครับโนนะโนนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาเครื่องตรวจเพราะว่าเราตัดเรื่องแชมเบอร์เครื่องบินข้ามหมดแล้วครับเราสโคปกันแค่ตรงนี้ในตัวเราเองคือจะบอกว่าตอนนี้มนุษย์กลายเป็นตัวรับได้รับขึ้นพี่มนุษย์ว่ายังไงแต่เป็นตัวส่งขึ้นไม่ได้โอเคครับโอเคส่งขึ้นไม่ได้ครับที่รับมาเนี่ยครับคิดว่ามาจากไหนคลื่นสมองครับคลื่นสมองครับในมนุษย์ไหมครับในมนุษย์ครับมนุษย์ส่งได้แล้วยังครับกำลังเป็นคลื่นครับเห็นไหมครับครับโอเคเนาะผมไม่ปฏิเสธว่ามันย้อนแย้งในตัวของมันเองครับแต่เรากำลังคุยอยู่ในเรื่องของนอกกระดาษอืมครับเพราะสองมือเปล่าได้ตัดคลื่นไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคลื่นเมื่อสมองอยู่ในมนุษย์ก็จริงมนุษย์จึงบอกว่ามนุษย์เป็นเครื่องส่งได้ครับจบนะคำพูดนี้มาจากพี่มนุษย์เองทั้งหมดนะโอเคนะย้อนแย้งจุดใหญ่อีกไหมแค่นั้นเองมีคำอธิบายสุดท้ายแล้วคำย้อนแย้งนั้นนะครับพูดนะที่นี่วันนี้ที่เราเจอกันมันจะหายไปครับจนจะเกิดความเข้าใจทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับตอนนี้ครับมันแยกกันอยู่ครับต่อไปมันจะอยู่ในที่เดียวกันแล้วมันจะหายไปและมันจะแทนที่ด้วยความเข้าใจครับเมื่อแทนที่ด้วยความเข้าใจจึงทำให้ไม่มีผลต่อเราทันทีครับเพราะมันเข้าใจไปแล้วมันเลยไปแล้วเข้าใจไปแล้วนั่นแหละผมจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าลุงออกเปิดขวดกินน้ำโดยไม่เปิดฝาอ๋อครับมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ครับฟังให้ดีคำว่าเข้าใจไม่ได้ก็คือความเข้าใจนะครับความที่บอกว่าไม่รู้สึกนั่นคือความรู้สึกนะก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกไง
มันเข้าใจไม่ได้ก็เป็นความเข้าใจเหมือนกันครับเมื่อเข้าใจไม่ได้เหมือนกับมันพิสูจน์ไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้แต่มันรู้สึกได้มันมีผลลัพธ์ครับโอเคนะครับผลลัพธ์ที่ว่านี้ครับเอามายันทฤษฎีนี้ครับว่ามนุษย์นี่แหละครับคือคลื่นแต่มนุษย์อย่างลุงหลอกคือมนุษย์ที่มันไร้คลื่นเซตซีโร่อะครับพอไร้คลื่นเสร็จปุ๊บจึงไปเรดิเอทให้กับคลื่นเนี่ยครับให้บาลานซ์กันให้แอดจัดโจกันผมบอกแล้วว่าอย่าออกนอกตัวถ้าออกนอกตัวคือมันจะไปเจอเรือดำน้ำมันจะไปเจออะไรทั้งหมดแต่ถ้าอยู่ในตัวจะเหลือแค่อาการอาการทอนลงมาไหนคือความไม่สบายตัวไม่สบายตัวคือมันได้ยินเสียงในหูดับหูดับคลื่นไม่ได้ทำลายด้วยนะคำว่าดับมันก็คือไปเรดิเอทให้มันเรียงตัวกันใหม่ครับให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนคนนั้นยูนิตนั้นครับนี่คือคำอธิบายหลังจากที่ภาคปฏิบัติได้ผ่านไปก็คือเพราะฉะนั้นการที่เราไปคุยในรายการหรือคุยกับใครอะครับมันไม่จบเพราะมันเป็นชุดข้อมูลที่เป็นตัวแปรแล้วมันขยายผลไปเรื่อยเป็นอินฟินิตี้แต่ฟังดิที่มันเป็นอินฟินิตี้เพราะว่าอะไรมันคุยเรื่องนอกตัวกันหมดเลยเพราะมันอยู่ในตัวเรานี่แหละถูกครับโอ้โหมาแล้วครับชอบมากครับครับทีนี้ลุงหมอก็ได้บอกว่าเผื่อทิ้งไพ่ไม่บีบมากคืออะไรน้ำซึมบ่อทรายเผื่อมันกลับมาอีกกลับมาอีกก็กลับมาปฏิบัติปฏิบัติทฤษฎีเดิมที่เรามาเจอกันเนี่ยแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติจากทฤษฎีด้วยเราปฏิบัติจากการกระทำเลยแล้วเราถึงมาอธิบายแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์แล้วเรามาอธิบายทีนึงผลลัพธ์มันเกิดขึ้นไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่คำว่าหายไงพอมันเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บพอใจไหมที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 80% ครับโอเคไหมครับครับจึงพอ 80% จึงมาให้ตกผลึกซะเลยว่าตัวนี้แหละครับที่พระพุทธเจ้านัดพระอรหันต์ครับเป็นภาพเป็นเสียงเป็นอะไรก็ตามตามที่พระพุทธเจ้าเขามี5พลังงานครับ5รหัสครับเขามีเหนือรหัสเขาถึงคุมรหัสได้ครับนั่นคือรหัสธรรมชาติที่ลุงออกเรียกกลไกออโตเมติกที่ซ้อนออโตเมติกครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถมีที่เป็นเนี่ยนี่เป็นอนาล็อกมากเลยกระจอกกระหล่องง่อยมากที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยครับเพราะว่าอะไรเขาไม่มีอุปกรณ์ครับเขานัดกันมาคุยชุมนุมนู่นนี่ครับโอเคเนาะครับไม่ข่มขืนนะไม่ข่มเยี่ยมโอเคผมกำลังภาพรวมนะว่าบรรนี่นี่คือพอยต์ออฟวิวที่เราคุยตรงนี้วันบายวันก็ว่าไปวันบายทูก็ว่าไปนะที่จะพยายามหาวิธีที่จะเข้าใจให้ได้แล้วก็แอบสอบเทคโนโลยีตัวนี้ให้ได้แล้วก็ฟิลลิ่งที่มันออกมาถ้าที่ 80% ที่วันโอเคจบไปตรงนี้ทีนี้ผมก็มองภาพว่าโอ้โหคน 2,000 คนจะไปอยู่ที่ตรงไหนวะเนี่ยเซตทีเดียวเลยครับเนี่ยยังมีอีกพลังงานผมยังมีอีกยังมีอีกไม่ต้องทัชชิ่งนะฮะยังมีการปล่อยแบบผ่านชั้นบรรยากาศเอาผ่านจอด้วยนะฮะยังมีอีกในเซตต่อไปตรงนี้ขออธิบายก็จะมาถึงนี้เหมือนกันว่าที่ลุงหอกสัมผัสเนี่ยให้มันดูไม่เวอร์ไปจริงแล้วคลื่นเนี่ยถ้าอยู่เหนือคลื่นหรือว่าถ้ารู้รหัสไร้คลื่นไร้คลื่นก็ย่อมที่จะสามารถควบคุมคลื่นได้ใช่ไหมครับเหมือนกับที่ mind control มันควบคุมมนุษย์เนี่ยตามคอนเซ็ปต์ที่เราว่าไว้เนี่ยทีนี้เราตัดทิ้งไปแล้วเนาะครับตัดทิ้งโอเคลุงหงอกสามารถปล่อยคลื่นครับคลื่นนั้นเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับผ่านอากาศหรือผ่านช่องว่างดีกว่าใช่ไหมว่าผ่านช่องว่างของอากาศทีนี้ไอ้คำว่าช่องว่างของอากาศเนี่ยมันประสานช่องว่างอยู่มันเลยเกิดการกระเพื่อมนี่พูดเป็นภาพนะไปสู่ใครก็ได้ที่ตั้งรับอยู่ครับก็คือตัวผมใช่นี่คุณเข้าใจได้ไวมากผมชอบมากเข้าใจครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ลุงออกปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านหน้าจอผ่านโดยตรงบางทีมาวันทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนถ้าพี่ปนัดอยากรู้เพิ่มหรือเพื่อนๆ อยากจะรู้เพิ่มก็เข้ามามาฟังคำบรรยายนะครับสามารถที่จะปล่อยได้เลยเป็นทีละพันคนแสนคนล้านคนเหลืออย่างเดียวที่ผมยังไม่ได้ไปพิสูจน์ก็คือดาวอังคารครับเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่คนส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ต่างประเทศครับเขาก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตรงนี้ครับผ่านบ้านเขาซึ่งอยู่ในต่างประเท
ทศนะครับทำได้มันทำได้ทำได้แต่มนุษย์คนนั้นจะต้องเป็นมนุษย์ที่มีจิตบริสุทธิ์ครับแล้วการทำนั้นน่ะไม่ใช่การเพื่อทำลายไม่ใช่การครอบคุมครอบงำแต่ปลดปล่อยมนุษย์ให้อิสระจากคลื่นที่มันเป็นคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเป็นพันธนาการเข้าใจ360องศาแล้วจากนี้ไม่พ้นเลยพวกนี้ทุกตารางเมตรทุกตารางฟุตในโลกนี้ cover ทั้งหมดก็คือคลื่นตัวนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียกร้องครับแต่เราป้องกันตัวเราและขยายการป้องกันตัวเราเนี่ยครับให้เป็นวงกว้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะยังไงเขาก็ไม่หยุดเขาไม่หยุดตัวล่าสุดก็แล้วกันว่าเขาจะส่งดาวเทียมออกไปเป็นหมื่นๆดวงที่จะปล่อย Wi-Fi มาจากบนเลยครับภาพพื้นดินยังหากินไม่ได้ตอนนี้ปล่อยมาจากข้างบนเลยครับมันมีอยู่ 2-3 นั่งอยู่บางทีหายใจไม่ออกคือนั่งอยู่ในเต็นท์ขายของผมขายของในตลาดเนี่ยเหมือนโดนมากดไว้หายใจแบบต้องเดินออกไปจากเต็นท์แล้วก็อย่างเงี้ยก็คือรู้อ่ะรู้คือเรารู้ตัวเองเราเองไงเพราะว่าเรารู้สึกได้อย่างใช้ความรู้สึกเนี่ย feeling ต่อไปนี้คือครับภาวะเช่นนั้นเขาเรียกว่า heart attract ล็อกหัวใจเลยครับหยุดเลยล้มตึงเลยฮะหัวฟาดพื้นเสร็จแล้วก็บอกว่ามี heart attract แล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งภาษาทางด้านการแพทย์ heat อะไร heat stroke จะแล้วบอกว่าความดันขึ้นโอเคไหมเส้นโลหิตในสมองสองแตกอัมพาตพาดต่อนั่นคือที่มาของเขาเลยครับนั้นจะมีมากขึ้นมากขึ้นมาดับคือตรงนี้มันมาจากพาวิวคือคลื่นนี่เองมันพัฒนามาตั้งแต่คลื่นยาวๆแล้วก็มาเหลือสั้นๆที่สุดเท่าที่จะสั้นได้มาถึงวันนี้นะฮะเรื่องของคลื่นสั้นที่สุดถ้าบอกว่าเดี๋ยวนะทางวิทยาศาสตร์เขาจะวิวัฒน์พัฒนาการไปถึงทะอุณหภูมินะมันจะมีอุณหภูมิที่เรียกว่าศูนย์องศาเคลวินก็เท่ากับลบ 273.15 องศาเซลเซียสมันไปได้ถึง275องศาไม่270โทษทีมากไป273มันไปได้ตั้ง271.12องศามันแปลว่ามันจะเซตซีโร่แล้วทางวิทยาศาสตร์กันถ้ามันเกือบมันเซตซีโร่ไม่ได้หรอกเพราะมันจะมีคำว่ารีเฟกผมจะรู้ว่ามันรีเฟกยิ่งวิวัฒนาพัฒนาไปสูงเท่าไรยิ่งเป็นอาวุธทำมาทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมนุษย์ด้วยตัวนี้ฮะตัวจะร้ายกาจมากกว่าหัวผมยังมองภาพไม่ออกว่าคนมนุษย์เรามันจะเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ซิมอะไรไอ้บอนๆนะไอ้ตัวเค็งคองซอมบี้จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมได้พี่ร้อนจะเป็นงั้นไปเรื่อยแต่ผมเย็นสบายไม่มีเหงื่อขนาดออกแอคติ้งอะไรเยอะขนาดนี้มันยังไม่ตื่นเต้นเม็ดตั้งเหงื่อยังไม่มีเลยนะจะบอกว่ามันเหมือนจะบอกว่าร่างกายเราอะมันจะแห้งผิดปกติผมนะจะคือตอนนี้สมมติว่าเราทานอะไรที่เป็นวัสดุที่มันแข็งมันจะบาดคอง่ายแล้วผมก็จะเป็นแผลง่ายเพราะว่าเนื้อเยื่อเรามันบางมันโดนความร้อนมันโดนตุ่นอยู่อะพูดง่ายๆเลยเนาะมันตุ่นอะมันไก่อะมันโดนตุ่นอยู่ทุกอย่างมันก็จะเปื่อยไปหมดต้องพูดอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะแข็งครับผมไม่ใส่แอคชั่นกระบวนการเข้าไปของการว่าการเข้าไปมากเพราะว่าต้องการให้ค่อยละเมียดผมมีท่าหนึ่งที่ผมเตรียมมาให้เตรียมมาให้มันจะได้ดึงจะได้เฟสออกดึงความสดชื่นออกมาครับเพราะตอนนี้เหมือนแบบผมอะฝืนนะทำงานก็ฝืนขับรถก็ฝืนต้องอยู่ทุกอย่างต้องฝืนหมดเลยอะแล้วแบบทรมานตัวเองแบบบางทีก็โอ้ทำเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันไงทุกวันหนึ่งเนี่ยทุกช่องทางนะผมไม่เคยหยุดทุกวินาทีแล้วถามว่าคือร่างไอ้อย่างอื่นอะอย่างเสี่ยงเราทนได้อยู่แหละ 100% เราเฉยๆเพราะเรามีจิตมีสมาธิที่มันเรามีเราเป็นมนุษย์ไงเรารู้ผิดชอบชั่วดีนู่นที่อย่างเรารู้ว่าเราจัดแล้วความรู้สึกของเราได้ไงว่ามันสำคัญแก่แค่ไหนแต่ร่างกายเราเป็นสำคัญที่หนึ่งอยู่แล้วไงถ้าร่างกายเรามันไปไม่ได้ทุกอย่างมันจบไงฮะจิตทุกอย่างมันพังหมดเลยอะไรเงี้ยผมว่าโอ้โหทำงานก็เหนื่อยทำงานก็เหนื่อยแล้วเจออะไรแบบนี้แบบเมื่อเช้าตื่นมาช่วงหลังเนี่ยที่หนักๆเนี่ยเหมือนโดนทุบทั้งตัวตื่นมานอนเนี่ยโอ้โหอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้นอนนมสาวอะติดนมสาวไว้อันนึงที่เป็นไม้ครับทับเส้นยืนไม้เอียงมั่งอะไรเงี้ยก็ที่ความเคารพอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากคุณแ
คือว่ามันช่วยไม่ได้ใช่มันเป็นตัวติดเพิ่มเลยแล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่ทั้งทุกวันปีนึงก็อยู่กับนมสาวมันก็ไม่หายไปนวดก็ไม่หายไปนวดก็ไม่หายครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนิดนึงสุดท้ายก็คือว่าตัวที่เป็นเครื่องรับเครื่องส่งในมุมของลุงหมอก็คือตัวส่งก็คือตัวที่ไร้ความรู้สึกครับฟังแล้วมันจะยากใช่ใช่ตัวไร้ความรู้สึกส่งผ่านมาหาความรู้สึกนี่คือลุงหมอครับแต่ของเราเนี่ยครับเครื่องรับและเครื่องส่งเนี่ยคือความรู้สึกทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งครับโอเคนะครับครับแต่ทั้งหมดนี้นั้นภายในเครื่องรับเครื่องส่งเนี่ยครับที่เป็นความรู้สึกเนี่ยในตัวเราก็มีไร้ความรู้สึกซ่อนอยู่ลุงหมอไปกระตุ้นจุดนั้นนะครับครับให้เกิดการโฟลว์ที่ว่านั่นนะครับอืมครับที่มันหายไปใช่ครับครับใช่ครับไม่มีคำอื่นใดที่จะมากไปกว่าบ้านเราทีวีพูดอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจำลองสถานการณ์ที่ลุงหมอกช่วยอยู่เนี่ยครับเราสามารถซัพพอร์ตมันด้วยการงับอากาศครับการงับอากาศจะไปกระตุ้นเครื่องรับและเครื่องส่งครับให้ตัวเราเนี่ยครับมีความรู้สึกถึงความรู้สึกจนเหลือน้อยที่สุดรู้สึกถึงความไม่รู้สึกเนี่ยนะครับครับเหลือน้อยที่สุดพูดง่ายว่าสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเราเองถูกต้องครับ protect ถึงยุค protect นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงจะมุดถ้ำหรือจะไปขึ้นเครื่องบินหรือจะไปบนไหนมันก็หลีกหนีมันก็จริงครับทุกวันนี้ผมก็เนี่ยที่มหาลัยผมก็คิดตั้งแต่มาแล้วผมว่าไม่มากก็น้อยเพราะว่าผมก็มันเหมือนมีคือยังไงอ่ะผมไม่รู้เลยนะว่ามาแล้วมันจะได้อะไรครับแต่ผมว่าผมมามันต้องได้